บทที่221ถึง240ทำได้ดีมากซูซูสวยบนเวทีหลังจากได้รับเสียงเชียร์จากผู้ชมซูซูก็ออกจากสนามในไม่ช้าอย่างแรกเขาต้องรีบไปพักผ่อนอย่างที่2การแข่งขันวิ่ง800เมตรหญิงกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้เป็นอย่างไรบ้างกลับไปพักผ่อนที่เลานอสักพักดีไหมลี่ซีจองมองไปที่ซูซูและถามด้วยรอยยิ้มโล่งใจข้างหลังเขาจางปิงกิ้วเจียงเดอองและยูยาลิ่งต่างก็ตื่นเต้นและพวกเขาก็ปรบมือเบาๆเมื่อเห็นทางออกของซูซูนี่คือซูซูนี่คือความเร็วอันดับหนึ่งของจีนสถิติเอเชียเขาสามารถวิ่งผลงานดีที่สุดในทุกรายการได้อย่างมั่นคงไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอาการผิดปกติเจียไม่เคยทำให้กองเชียร์ที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาผิดหวังแม้ว่าเขาจะยังเด็กอยู่แต่ลี่ซีจองก็ค่อยๆเห็นว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนซูซูมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆและมีความมั่นใจที่จะแข่งขันกับคู่แข่งชั้นนำของโลกเริ่มทำตัวเป็นซุปตาร์แล้วนี่คือกระบวนการเติบโตเด็กวัยรุ่นแม้ว่าเขาจะมีจิตใจที่โตเต็มที่แต่ก็เป็นสนามที่ไม่คุ้นเคยโดยสิ้นเชิงบนถนนการแข่งขันกีฬาเหมือนเด็กหัดเดินเขาต้องเดินด้วยความระมัดระวังชัยชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่สามารถสร้างความมั่นใจของเขาได้มันสั้นเกินไปที่จะกลับไปซูซูใส่หัวและตรงใต้อัฐจันทร์ด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาเฮวาดซึ่งหลี่จื้อจงยืนอยู่ในตอนนี้ดึงเก้าอี้พับแล้วนั่งลงฉันอยากเห็นการแข่งขันวิ่ง800เมตรหญิงซึ่งเป็นแชมป์ป้องกันแชมป์ยูจีนปี2012ด้วยฉันอยากเห็นมันอีกครั้งจริงๆการเป็นนักกีฬากรีธารู้ดีว่าการรักษาสถานการณ์แข่งขันที่มั่นคงนั้นยากเพียงใดซูซูมีระบบติดตามสถานะด้านลบของร่างกายของเขาได้ตลอดเวลาแต่ผู้เล่นคนอื่นไม่ทำเป็นเรื่องปกติที่รัฐจะผันผวน1ปี2ปี3ปีหรือแม้แต่5หรือ6ปีคุณสามารถทำมันได้ในช่วงจุดสูงสุดในอาชีพการงานของคุณแต่คุณไม่สามารถรักษามันไว้เป็นเวลา8ปีหรือ10ปีได้แม้ว่ามาเรียมอตโตล่าจะไม่ทำลายสถิติโลก800เมตรหญิงแต่เธอเป็นคนเดียวที่ชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก World Championship Indoor World Championship Commonwealth Game Continental Game ในการแข่งขัน800เมตรและผู้ชนะ European Championshipนี่คือหนึ่งในนักกีฬากรีธาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลมันคือผู้เล่นระดับตำนานระดับท็อปจริงๆลี่ซีจองพยักหน้าและมองกลับไปที่สนามแข่งอย่างไม่เต็มใจกรังปรีไม่ดีเลยจุดนี้ช่วงเวลาสั้นเกินไปเมื่อมีแชมป์100เมตรอยู่ในมือระยะห่าง200เมตรจึงสั้นมากจนไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่เป็นไรนั่งลงแล้วฉันจะกดขาของคุณหลังจากที่เจียงต้าเหิงเห็นซู่ซู่นั่งลงเขาก็ดึงเก้าอี้พับขึ้นมาแล้วนั่งลงตรงหน้าซู่ซู่โดยไม่พูดอะไรสักคำตอนนี้วิ่งได้สวยมากแล้วอะไรละโอบีเคเวอร์ลูกคุณแข็งแกร่งมากใช่ตอนนี้เขาเป็นสปรินเตอร์ระดับท็อปแต่คราวนี้เขาจงใจควบคุมออกสตาร์ทไม่อย่างนั้นผมคงไม่สามารถชนะได้สู้สู้พูดช้าช้ามันง่ายมากที่จะเอาชนะเขามีความสุขแต่เขาก็ชนะโดยไม่สงสัยเช่นกันโอบิเกรูยังไม่หมดสภาพสูงสุดในกรังปรีนี้เฮ้ทำไมคุณถึงคิดถึงวิ่ง800เมตรหญิงแค่ป้องกันแชมป์ขอบอกเลยมันดูจุ๊บๆมันน่าจดจำมากเจงต้าเหิงกล่าวด้วยความแข็งแกร่งที่เหมาะสมเขากดกล้ามเนื้อน่องของสู้สู้เพื่อคลายความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อเขาถอนหายใจขณะทุบปากฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากพูดสิ่งนี้ลี่ซีจองและจางปิงกิ้วซึ่งยืนอยู่ข้างๆเขาต่างก็หัวเราะปากของนักกายภาพบำบัดเจียงนั้นแม้แต่อยู่ย่าหลิงซึ่งมีใบหน้าเย็นชาอยู่เสมอก็ยังอดไม่ได้ที่จะเม้มริมฝีปากและยิ้มระหว่างที่หลายคนล้อเล่นนักวิ่ง800เมตรหญิงก็ลงสนามซู่ซู่มองข้ามสนามแข่งมองไปที่นักกีฬาที่อยู่หน้าเส้นสตาร์ทและแน่นอนว่าเมื่อมองแอลวอร์บอเดียวเขามองเห็นนักกีฬาหญิงในตำนานที่สร้างปาฏิหาริย์ของการแข่งขันพรีฟงแตนคลาสสิกในยูจีนเกิดใช่น่าประทับใจในการแข่งขันกรีธาการวิ่งระยะกลาง800เมตรและวิ่ง 1,500 เมตรถือเป็นกิจกรรมที่ท้าทายที่สุดงานหนึ่งนอกเหนือจากการทำงานทางสรีรวิทยาที่แข็งแกร่งเพียงพอแล้วยังต้องมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่เหนียวแน่นอีกด้วยงานนี้นักกีฬาชั้นนำของโลกไม่ถูกผูกขาดโดยนักกีฬาผิวดำอีกต่อไปโดยเฉพาะ800เมตรหญิงซึ่งนักกีฬาหญิงยูเรชียนจำนวนมากทำผลงานได้ดีมากเชโกสโลวาเกียสหภาพโซเวียตและสโลวีเนียต่างก็มีผู้เล่นระดับโลกสถิติเอเชีย800เมตรหญิงทำได้1นาที55วินาที54โดยนักกรีธาหญิงชาวจีนหลิวตงซึ่งก็ทำผลงานดีติด10อันดับแรกของโลกเช่นกันในขณะที่พูดปืนถูกยิงออกไปในสนามและผู้เล่นทุกคนก็เริ่มอยู่ที่มุมการวิ่ง800เมตรเป็นการวิ่งระยะกลางที่สั้นที่สุดหลังจากโค้งแรกเข้าสู่ทางตรงจะมีป้ายเตือนนักวิ่งว่าสามารถเข้าเลนและใช้กลยุทธ์การวิ่งได้และโดยทั่วไปแล้วผลสุดท้ายของการแข่งขัน800เมตรมักจะมีความสัมพันธ์ที่สำคัญกับตำแหน่งของนักกีฬาในการแข่งขันซู่ซู่มองไปที่นักกีฬาที่เริ่มวิ่งในสนามยกเว้นมาเรียมูโตล่าเขาไม่ประทับใจใครเลยแต่เห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นหญิงผิวขาวหลายคนเข้าร่วมความเร็วและจังหวะการวิ่งทำได้ดีมากโปรเจกต์นี้ต้องใช้ทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความอดทนหลังจากรอบแรกเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักกีฬาที่วิ่งในรอบแรกหรือ2รอบแรกเริ่มมีสมรรถภาพทางกายลดลงและนักวิ่งคนที่3และ4ก็เริ่มตามทันแม้ว่าซู่ซู่จะไม่เคยฝึกซ้อมระยะทาง800เมตรแต่เขาก็ยังมีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการฝึกความอดทนความเร็วหรือการฟังโค้ชบางคนเทคนิคการวิ่งมีหลายประเภทโดยโบซาคอฟกี้นักกีฬาชาวรัสเซียแชมป์โอลิมปิกแห่งเอเธนส์ใช้วิธีการวิ่งแบบสม่ำเสมอการวิ่ง800เมตรถือเป็นการวิ่ง2รอบบนลู่วิ่งมาตรฐานและลู่วิ่งภาคสนาม2รอบของโบลอซาคอฟอสที่ถือว่าธรรมดามากแม้ว่าเขาจะตามหลังผู้นำในรอบแรกแต่เขาก็สามารถเป็นที่1ได้ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างคงที่ในรอบที่2องอชนะหรือความเร็วที่ช้าของรอบแรกครอบงำผู้เล่นคนอื่นๆโดยปกติแล้วการใช้ผู้เล่นที่มีชื่อเสียงจะส่งผลต่อความเร็วโดยรวมของผู้เล่นคนอื่นๆแล้วจึงออกแรงในรอบที่2ตามทฤษฎีแล้วมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการแบ่งความเร็วของรอบแรกและรอบที่2เท่าๆกันแต่เนื่องจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติและบุคคลจึงเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสำเร็จและวิธีการวิ่งต่างๆที่หลากหลายสายตากลับมาที่สนาม800เมตรหญิงอีกครั้งและเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบที่2แล้วมาเรียมิวโตล่าซึ่งอยู่ในอันดับที่3โดยรวมเริ่มใช้ความแข็งแกร่งของเธอจริงๆจากอันดับ3มาอันดับ2และหลังโค้งสุดท้ายก็ค่อยๆไล่ตามอันดับ1ในสนามนอก
ทันใดนั้นเสียงเชียร์ของผู้ชมก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนบนอัฐจันทร์ก็เหยียดคอของพวกเขาและเสียงปรบมือก็เริ่มเต้นเป็นจังหวะข้ามเส้น1นาที57วินาที09ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเวลาที่ดีที่สุดส่วนตัวของมาเรียมิวโตล่าที่1นาฬิกา55นาที19วินาทีแต่ในเกมนี้เขาเป็นแชมป์ที่ไม่น่าสงสัยอยู่แล้วเสียงนกหวีดเสียงเชียร์และเสียงปรบมือทำให้มาเรียมอตโตล่าครองตำแหน่งแชมป์ในระยะ800เมตรหญิงที่พรีฟอนเทนคลาสสิกเป็นครั้งที่13ว้าวมาเรียมูโตล่าชนะอีกแล้วนอกจากสนามกีฬาแล้วในบรรดาคนที่ติดตามเกมวอลเลซเปียมอนปรบมือและโบกหางเปียด้วยความตื่นเต้นอย่างยิ่งเยี่ยมมากไทสันไกปรบมือเขาแข่งขันได้แต่ไม่มีใครสามารถยกย่องนักกีฬาเช่นนี้ได้มีนักกีฬาเพียงไม่กี่คนที่สามารถทนต่ออาการบาดเจ็บและหลายปีได้และไม่ว่ามาเรียมอตโตล่าจะเป็นอย่างไรเธอก็สามารถคว้าแชมป์พรีฟอนเทนคลาสสิกวีเมนเอส800เมตรได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลา13ปีติดต่อกันแชมป์คือสิ่งที่นักกีฬากรีฑาทุกคนชื่นชมเสมอเราจะถึงแล้วเรามาอุ่นเครื่องกันเถอะวอลเลซเปียมอนชมการวิ่ง800เมตรหญิงเตรียมตัวให้พร้อมและเริ่มวิ่งไปรอบสนามไทสันไกเหลือบมองเขาและขยับร่างกายของเขาเช่นกันก่อนเข้าสู่สนามเฮเวิร์ดพวกเขาได้วอร์มร่างกายช่วงสั้นๆแต่หลังจากอยู่ข้างสนามเป็นเวลานานแม้จะสวมเสื้อโค้ทแล้วพวกเขาก็หนาวเล็กน้อยกรังปรีครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เขาและสเปียมอนได้ปรากฏตัวในรายการระดับนานาชาติแม้ว่ากรังปรีจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษแต่ทีมตัวแทนของพวกเขาและสมาคมกรีฑาอเมริกันได้ยืนยันว่าทั้งสองคนได้เข้าร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีนี้และไทสันไกยังได้รับเลือกให้เป็นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายด้วยซ้ำแต่ถึงแม้จะวอร์มอัพเขาก็ต้องมีการออกสตาร์ทที่ดีโค้ทครับใครคือนักวิ่ง200เมตรหลังจาก800เมตรหญิง200เมตรชายจะเริ่มทันทีหลังจากที่เจียงดาอองนวดให้เจียงดาอองก่อนการแข่งขันสู้ๆก็ลุกขึ้นและกระโดดขึ้นไปบนจุดนั้น2ครั้งและขยับร่างกายของเขาอย่างนุ่มนวลส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้องใหม่จากอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศอันดับหนึ่งในด้านกรีฑาแม้ว่านักวิ่ง200เมตรชื่อดังจะไม่มาแข่งขันก็ตามแต่ความแข็งแกร่งของเหล่านั้นที่มาจะได้ไม่อ่อนแอเกินไปนี่ซีจองคลิกรายชื่อการแข่งขัน200เมตรในมือของเขาและนักกีฬาหลายคนค่อนข้างไม่คุ้นเคยกับเขาและเมื่อพิจารณาว่าระยะทางระหว่าง100เมตรชายและ200เมตรนั้นสั้นเขาไม่ได้ขอให้สุซูใส่ใจกับมันปล่อยวางแล้ววิ่งไปสู้ๆพยักหน้าเพราะงานหลักของเขาคือ100เมตรเขาคว้าแชมป์กรังปรีไปแล้วและตอนนี้ก็ไม่มีแรงกดดันแล้วส่วนชอนครอฟอร์ดเบอร์นาร์ดวิลเลียมจัสตินแกตอลินไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเขาไม่ได้คิดอะไรมากสักพักและคาดว่าไม่น่าจะมีนักเตะชื่อดังแต่เมื่อสู้ๆยืนอยู่บนเส้นสตาร์ท200เมตรและมองไปที่ผู้เล่นคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเขาก็สับสนมากผู้เข้าร่วม200ล้านคนยูจีนแกรนด์ปรีส่วนใหญ่เป็นผู้มาใหม่ยกเว้นสเตฟานบักแลนจากมอริเชียสและโทเบียเจียจากเยอรมนีซึ่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิก200คนในเอเธนส์ผู้เล่นอีก5คนในรอบสุดท้ายและรอบรองชนะเลิศเป็นมือใหม่ชาวอเมริกันทั้งหมดและวันเกิดของพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วคือตั้งแต่ปี1982ถึง1986บางคนมีอายุไม่แตกต่างจากสู้จู่มากนักแต่มือใหม่200เมตรทั้ง5คนนี้ในอเมริกากลับไม่มีใครไม่รู้จักในรุ่นต่อไปแต่ละคนเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์กรีฑาสนามแรกโทเบียสเกียร์ทหารผ่านศึกชาวเยอรมันเพิ่งวิ่งไป 20.20 วินาทีในเยอรมนีในปีนี้สร้างสถิติใหม่ของชาติเยอรมันครั้งนี้ผมอยากพัฒนาตัวเองด้วยการแข่งกับมาสเตอร์200เมตรคนอื่นๆในรายการกรังปรีด้วยสนามที่2วอลเลซสเปอร์มงเกิดในปี1984และไทสันไกเป็นคู่ซ้อมกันโดยมีผมเปียต่อมาในปี2006เขาวิ่ง19รายการในการแข่งขัน200เมตรชายด้วยคะแนน65วินาทีเขาอยู่ในอันดับที่8ของนักกีฬา200เมตรชายของโลกหลักสูตรที่3ฮาเวียร์คาร์เตอร์เกิดในปี1985คว้าแชมป์ชาย100 200และ400เมตรจากฟลอริดาเป็นเวลา2ปีติดต่อกันรุ่นต่อมาในปี2549หมดเวลาส่วนตัวที่ดีที่สุด200เมตรคือ 19.63 วินาทีนักกีฬา200เมตรชายของโลกอยู่ในอันดับที่7เส้นทางที่4ไทสันไกเกิดในปี1982จะเป็นชายที่เร็วที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกในระยะ100เมตรสถิติ100เมตรชายชาวอเมริกันคือ9วินาที69ที่เขาถือในเวลานี้เขาเพิ่งลงสนามโดยมุ่งความสนใจไปที่ระยะ200เมตรเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลาดั้งเดิมและอวกาศ200เมตรคือ 19.58 วินาทีและนักกีฬา200เมตรชายของโลกอยู่ในอันดับที่6หลักสูตรที่6วอลเตอร์ที่เกิดในปี1986ต่อมาสร้าง200เมตร 19.53 ในบรัสเซลซึ่งอยู่ในอันดับที่4ในนักกีฬา200เมตรชายของโลกเขายังคงเป็นน้องใหม่ในเวลานี้เอาชนะไทสันไกในการแข่งขัน NCAA ทัวร์นาเมนต์ปีนี้รถ7สเตฟานบักแลนนักวิ่งระยะสั้นชาวมอริเชียสและผู้เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายในโอลิมปิกที่เอเธนส์ด้วยเวลาที่ดีที่สุด 20.06 วินาทีที่สร้างขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสในปี2003สนามที่8ลาชอนเมอริตเกิดเมื่อปีพ.ศ.ศาลา2529นักกีฬาพิเศษ400เมตรต่อมาในรายการ400เมตรอันดับที่6ของโลกด้วยเวลา 43.65 วินาที200เมตรด้วยเวลา 19.74 วินาทีอันดับที่12ของโลกมือใหม่ชาวอเมริกันทั้ง5คนอยู่ในช่วงการเติบโตของการเปิดตัวในเวลานี้การแข่งขันระยะทาง200เมตรจำนวนมากที่เข้าร่วมในสถานียูจีในพื้นที่นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสัมผัสถึงบรรยากาศของการแข่งขันและระดับการแข่งขันส่วนตัวของพวกเขายังไม่ถึงระดับของคนรุ่นอนาคตผลลัพธ์ดีที่สุดแต่ความแรงไม่อาจมองข้ามได้แม้จะอยู่ในขั้นปัจจุบันทั้ง5คนก็สามารถวิ่งเข้าสู่เครื่องหมาย20วินาทีได้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือวอลเลซ สเปอร์มงฮาเวียร์คาร์เตอร์และไทสันไกขณะที่สู้ๆกำลังสังเกตคนอื่นๆอีกหลายคนผู้เล่นชาวอเมริกันทั้ง5คนก็เฝ้าดูสู้ๆเช่นกันในหมู่พวกเขาไทสันไกและสเปอร์มงไม่จำเป็นต้องพูดว่าไทสันไกให้ความสนใจกับการเคลื่อนไหวของสุซูตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อปีที่แล้วและเขาชัดเจนมากเกี่ยวกับผลการแข่งขัน100เมตรหรือ200เมตรของสุซู
คนอื่นๆเช่นฮาเวียร์คาร์เตอร์และชอนเมริตและวอลเตอร์ที่เกิดในปี1985และ1986และพวกเขาก็อยากรู้เกี่ยวกับซูซูด้วยเมื่อเทียบกับซูซูแล้วนอกจากความนิยมในสหรัฐอเมริกาแล้วพวกเขายังเป็นผู้มาใหม่ในโลกแห่งกีฬาอีกด้วยรองชนะเลิศของซูซูในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 19.96 วินาทีซึ่งถือว่าไม่มีใครเทียบได้ในสายตาของนักกีฬาหนุ่มชาวอเมริกันเหล่านี้หลายคนหมดการฝึกซ้อมแล้วแต่บางคนก็ล้มเหลวในการแข่งขันโอลิมปิกและบางคนยังเด็กในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัยพวกเขาทั้งหมดเป็นนักกีฬาสมัครเล่นและยังไม่ได้พิจารณาอาชีพบนเส้นทางสายนี้ถ้ารองแชมป์โอลิมปิก200เมตรเป็นนักกีฬาเก่าอย่างแฟรงกี้เฟรเดริกผลลัพธ์ที่ได้จะสะดุดตาพอที่จะวิ่งได้ในเวลา 19.90 วินาทีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามในแง่ของประสิทธิภาพและอายุ200เมตรซูซูไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวนักกีฬารุ่นเยาว์ชาวอเมริกันเหล่านี้และพวกเขาทั้งหมดก็กระตุ้นความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาหลังจากที่ได้เห็นมือใหม่ชาวอเมริกันทั้ง5คนนี้ในระยะ200เมตรซูซูก็ถอนหายใจในใจว่ามีคนมีความสามารถด้านกรีฑามากเกินไปในสหรัฐอเมริกาไทสันกายจะไม่พูดว่านี่จะเป็นคู่แข่งที่ทรงพลังที่สุดในอนาคตอย่างแน่นอนเป็นคนอื่นๆแต่ละคนมีความสามารถด้านกีฬาที่สูงมากควบคู่ไปกับวิธีการฝึกฝนทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าพวกเขาจะอ่อนแอกว่าเล็กน้อยในการแข่งขัน100เมตรชายที่ระเบิดแรงในเวลานี้ก็ตามแต่ในระยะ200เมตรและ400เมตรมีระดับโลกจริงๆตามรอยของคุณบนโค้งออกตัวระยะทาง200เมตรนักกีฬา8คนเสร็จสิ้นการเตรียมการก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายและก้าวเข้าสู่บล็อกเริ่มต้นภายใต้คำสั่งของผู้ตัดสินสู้ๆรวบรวมความคิดที่โผบินของเขาและรักษาระดับสมาธิให้ดีที่สุดในขณะที่เขาก้าวขึ้นไปบนบล็อกเริ่มต้นเกมนี้จะเข้มข้นกว่า100เมตรเมื่อ15นาทีที่แล้วโผล่เสียงปืนสตาร์ทแบบอิเล็กทรอนิกส์หากคุณกำลังมองเห็นสนามกีฬาในเวลานี้ที่หัวมุมของลู่วิ่งและลู่วิ่งของเฮเวิร์ดสเตเดียมบนเส้นทางทั้ง8ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนักกีฬาก็เริ่มเร่งความเร็วพร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นความเร็วปฏิกิริยาเริ่มต้นของซู่จูนั้นเร็วมากเมื่อเทียบกับนักกีฬาคนอื่นๆที่เชี่ยวชาญในระยะ200เมตรความเร็วปฏิกิริยาเริ่มต้นของเขาในระยะ100เมตรนั้นค่อนข้างเร็วกว่าอย่างไรก็ตามเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วในช่วงออกตัวแต่เขาไม่ได้เพิ่มความเร็วจนถึงขีดสุดเป็นครั้งแรกแต่ยังคงก้าวย่างก้าวใหญ่และค่อยๆเร่งความเร็วตามจังหวะโดยธรรมชาติสู้ๆจงใจปรับและขยายระยะเร่งความเร็วเริ่มต้นเมื่อวิ่ง200เมตรตอนนี้เขาวิ่งได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม200เมตรหลังจากวิ่ง100เมตรเขาก็วิ่งอีก200เมตรอีกครั้งเขาไม่รู้สึกลำบากอะไรและสภาพร่างกายของเขาก็ยังดีมากบนเวทีมุมหน้าความเร็วของนักกีฬาทั้ง8คนค่อนข้างสม่ำเสมอ60เมตรแรกแทบจะไม่แตกต่างจากจุดเริ่มต้นมากนักและนักกีฬาทั้ง8คนยังคงรักษาระยะห่างตั้งแต่จุดเริ่มต้นโทเบียเตียทหารผ่านศึกชาวเยอรมันในเลนแรกและสเตฟานบักแลนในเลนที่7เนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความแข็งแกร่งพวกเขาได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดสเปอร์มงในเลนที่2ไทสันเกในเลนที่4และวอลเตอร์ดิกในเลนที่6เป็นตัวอย่างทั่วไปของการเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆหลังจากเข้าสู่ถนนซึ่งคล้ายกับการวิ่ง200เมตรของสู้ๆที่มีจังหวะเปลี่ยนไปเวลาเร่งความเร็วนั้นยาวนานและจุดสูงสุดที่ความเร็วสูงในช่วงกลางของการวิ่งจะค่อยๆอ่อนลงและเช่นเดียวกับลาชอนเมริตในเลนที่8เขาเป็นระดับความเร็วที่ไม่สูงที่สุดวิ่ง100เมตรต้องห่าง10วินาทีแต่พอเริ่มเร่งความเร็วแล้วก็สามารถรักษาความเร็วไว้ได้100เมตรแรกวิ่งเข้าไม่ได้10วินาทีแต่100เมตรที่2ไม่มีกระบวนการเร่งความเร็วซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายใน10วินาทีเมื่อ60เมตรที่แล้วสนามมีความเท่าเทียมกันและแทบจะยากที่จะเห็นความแตกต่างใหญ่ๆผ่านไป60เมตรช่องว่างก็ค่อยๆปรากฏออกมาในการเข้าโค้งเนื่องจากความสัมพันธ์ของจำนวนการแซงหน้าเว้นแต่เป็นการแซงที่ชัดเจนผู้ชมทั่วไปจึงยากที่จะเห็นการขึ้นนำและตามหลังอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามนักกีฬาและโค้ชมืออาชีพได้เห็นแล้วว่าทหารผ่านศึกชาวเยอรมันโทเบียสเกียและสเตฟานบักแลนเป็นคนที่ล้มลงในตอนแรกไม่ถึงระดับการทำลาย20โดยเฉพาะเลนแรกที่โทเบียสเกียอยู่นั้นวอลเลสสเปอร์มงค่อยๆห่างออกไปในเลนที่2สเตฟานบักแลนในเลนที่7ค่อยๆแซงโดยวอลเตอร์ดิกในเลนที่6 100เมตร110เมตรโค้งงอเป็นเส้นตรงในเวลานี้ช่องว่างที่เกิดจากจำนวนการยืดจะค่อยๆลดลงระหว่างแต่ละรอบและช่องว่างระหว่างผู้เล่นจะค่อยๆมองเห็นได้ผู้นำคือวอลเลสสเปอร์มงและฮาเวียร์คาร์เตอร์และซูซูซึ่ง3คนเสมอกันเป็นที่1สเปอร์มงและฮาเวียร์คาร์เตอร์ต่างก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันส่วนตัวที่ดีที่สุดในปี2006แม้ว่าจะเหลือเวลาอีก1ปีแต่ระดับของพวกเขาในเวลานี้ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดของโลกแล้วและซูซูก็ไม่น้อยเช่นกันข้างหลังพวกเขาคือไทสันไกและวอลเตอร์ดิกช่องว่างระหว่างทั้ง2มีเพียงครึ่งตำแหน่งเท่านั้นและพวกเขาก็ติดตาม2คนนำอย่างใกล้ชิดไทสันเกยังไม่ถึงจุดสูงสุดในเวลานี้และวอลเตอร์ดิกยังอายุน้อยแต่ช่องว่างก็ไม่ใหญ่เกินไปในขณะนี้ซูซูรู้สึกเหมือนช่วงโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อเผชิญหน้ากับชอนครอฟอร์ดและลีโอนาร์ดวิลเลียมระดับของผู้เล่นนั้นเกินจินตนาการของเขาแม้ว่านักกีฬาเหล่านี้จะอายุน้อยแต่พวกเขาจะติดอันดับมากกว่าแชมป์เอเธนส์ชอนครอฟอร์ดในประวัติศาสตร์กรีฑาและสนาม200เมตรในอนาคตความแข็งแกร่งของพวกเขาน่าทึ่งมากเห็นได้ชัดว่าซูซูรู้สึกว่าความเร็ว200เมตรของเขาเร็วกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์จากการฝึกซ้อมฤดูหนาวที่แล้วจนถึงตอนนี้คะแนนคุณสมบัติของซูซูเจเพิ่มขึ้นมากตอนนี้ในการแข่งขัน100เมตรผลการวิ่งไม่ได้ปรับปรุงมากนักแต่ในการแข่งขัน200เมตรเนื่องจากระยะทางยาวกว่าเขารู้สึกว่าชัดเจนมากเมื่อวิ่งและเขาก็เร็วขึ้นร่างกายฟิตสมบูรณ์ตื่นเต้นเล่นได้ดีกว่าตอนอยู่100เมตรแต่ถึงกระนั้นเขาล้มเหลวในการคว้าข้อได้เปรียบแรกในเวลานี้และยังคงถูกคนหลายคนกัดอย่างแน่นหนาตรง.เหลืออีก80เมตรสุดท้ายในเวลานี้ความเร็วของนักกีฬาในสนามเพิ่มสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดและเมื่อระยะการวิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆความเร็วก็เริ่มค่อยๆลดลงจากค่าสูงสุด
แต่มีนักกีฬาอีกคนหนึ่งคือลาชอนเมอริกสุดยอดนักขวดคนที่4ของโลกในอนาคตในระยะ400เมตรที่รักษาความเร็วได้อย่างมั่นคง150เมตร160เมตรซูซูวิ่งอย่างสุดกำลังแล้วเขาค่อยๆดึงวอลเลซ สเปียร์มอนและฮาเวียร์คาร์เตอร์ออกไปเป็นผู้นำและวิ่งไปก่อนแต่ในเวลานี้ข้อได้เปรียบของเขายังไม่ชัดเจนแต่มีเพียงครึ่งร่างเท่านั้นผู้เล่น2คนนี้กำลังเข้าสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานของพวกเขาเร็วกว่าที่คาดไว้เบื้องหลังของทั้ง3คนความแข็งแกร่งของไทสันไกในแดนกลางและครึ่งหลังก็สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นกันด้วยการก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ความอดทนที่ความเร็วสูงและเข้าใกล้อย่างต่อเนื่องและในเวลานี้และชอนเมริกนักวิ่งระยะทาง400เมตรยังคงรักษาความเร็วสูงไว้ด้วยความอดทนต่อความเร็วที่แข็งแกร่งของเขาและช่องว่างระหว่างทุกคนก็น้อยลงเรื่อยๆ170เมตร180เมตร190เมตรเส้นชัยอยู่ตรงหน้าแล้วเสียงฝีเท้าและเสียงลมดังก้องอยู่ในหูของฉันสู้ๆไม่สนใจตำแหน่งของผู้เล่นคนอื่นในเวลานี้และมีเพียงเส้นชัยสุดท้ายเท่านั้นที่อยู่ในสายตาของเขาข้ามเส้นเกือบชั่วขณะหนึ่งผู้ชมที่อยู่ข้างสนามยืนขึ้นและจ้องมองที่เส้นชัยอย่างว่างเปล่าสู้ๆหันกลับมาดูคะแนนบนการ์ดจอข้างเส้นชัย19วินาที83ชนะเขาเข้าเส้นชัยก่อนภายใต้การล้อมของ5นักแข่งหน้าใหม่ชาวอเมริกันเขาทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งและผลลัพธ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์200เมตรก่อนหน้าของเขาก็เพิ่มขึ้น 0.13 วินาทีเต็มอันดับที่2วอลเลซ สเปียร์มอน 19.85 ฮาเวียร์คาร์เตอร์อันดับ 39.87 นไทสันไกคนที่4 19.90 นอัตภาพลาชอนเมอริทที่ 59.97 วอลเตอร์ดิกซ์คนที่6 20.04 สเตฟานบัคแลนคนที่7 20:17 อัตภาพอันดับที่8โทเบียโก 20:24 นี่เป็นการแข่งขันในระดับที่สูงกว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนรอบชิงชนะเลิศระยะทาง200เมตรสู้ๆเผชิญหน้ากับนักวิ่ง200เมตรที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาโลกแอร์และเล่นในระดับที่ดีที่สุด19วินาที83นี่เป็นผลลัพธ์ที่สู้ๆไม่เคยคาดคิดภายใต้การโจมตีอย่างหนักของมือใหม่ชาวอเมริกัน5คนทำให้เขาสามารถทำลายระดับความแข็งแกร่งที่ดีที่สุดได้อย่างสมบูรณ์200เมตรแล้วขีดจำกัด100เมตรละโอบิเกเวรูอันเดียวไม่พอซูซูคิดถึงจัสตินแกตอลินมอริสกรีนอาซาฟาพาวเวลและไทสันไกและจาเมกาไลนิ่งที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดมีเพียงคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถทำให้เขาเหนือกว่าและบุกทะลวงครั้งแล้วครั้งเล่านิวยอร์กวีเจคุณเห็นไหมนี่คือสหรัฐอเมริกาประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในด้านกรีฑาในบรรดานักกีฬา200เมตร5อันดับแรกของโลกในปัจจุบันมี3คนเป็นชาวอเมริกันฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมีโอกาสมาไปศึกษาต่อที่อเมริกาบันทึกเกลนมิลมีรอยยิ้มที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์บนใบหน้ากลมของเขาโดยชี้ไปที่อาคารระดับไฮเอนด์ต่างๆบนถนนในแมนฮัตตันที่อยู่ไกลออกไปขณะนี้พวกเขาอยู่ที่เกาะแรนดัลในแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กเนื่องจากโรงแรมที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่ไกลจากสนามกีฬาอีการและกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้บริการรับส่งจึงเดินไปตามเส้นทางฮาเล่ออฟแรนดัลไอแลนด์วอล์กริมฝั่งแม่น้ำมูฉันไม่อยากมาอเมริกาเพื่อไปโรงเรียนวัยรุ่นผิวสีใส่หัวอย่างดื้อรั้นมองไปยังพื้นที่แมนฮัตตันฝั่งตรงข้ามแม่น้ำฮาเลมจากระยะไกลเต็มไปด้วยอาคารสูงระฟ้าภายใต้แสงแดดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันน่าตื่นตาตื่นใจอันทันสมัยเมื่อ2หรือ3ปีที่แล้วหลังจากการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายแห่งส่งคำเชิญให้เขาและผู้จัดการของเขาคุณพิยอไรต่อถึงกับเสนอแนะให้เขาย้ายถิ่นฐานเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่าแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธมาตรฐานการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นเอื้ออำนวยต่อนักกีฬาชาวจาเมกาที่มีความโดดเด่นอย่างมากนักกีฬาชั้นนำจะได้รับคำเชิญเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาหลายแห่งและในเวลาเดียวกันพวกเขาจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามความสามารถสหรัฐอเมริกามีความสามารถในการแข่งขันพอๆกับจาเมกาในแง่ของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็หวังว่าจะพูดเพื่อตัวเองด้วยการนำนักกีฬาชั้นนำของโลกเข้ามาในทางกลับกันระบบการศึกษาของจาเมกาค่อนข้างไม่สมบูรณ์และไม่ได้ให้ทางเลือกแก่นักกีฬามากนักสำหรับนักกีฬาชาวแคริบเบียนหลายคนการเรียนที่สหรัฐอเมริกาหมายถึงโอกาสที่จะได้รับกรีนการ์ดที่เปล่งประกายโอ้ทำไมเป็นเช่นนี้เกลนิวรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้มีโอกาสมาอเมริกาแต่ไม่รู้รายละเอียดว่าในอเมริกามีโค้ชเก่งๆมากมายและอีกหลายๆโลกอุปกรณ์ฝึกซ้อมที่ดีที่สุดหาได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นคุณจะทิ้งโอกาสนี้ไปได้อย่างไรสหรัฐอเมริกาหนาวเกินไปหิมะจะตกหรืออะไรทำนองนั้นเด็กวัยรุ่นผิวสีพูดอย่างลังเลว่าและถ้าฉันมาอเมริกาฉันจะไม่ได้เจอแม่ฮักเกลนิวเหลือบมองเด็กผิวดำอีกครั้งดวงตาที่ขุ่นมัวเล็กน้อยของเขาเฉียบคมมากเป็นเช่นนั้นหรอวัยรุ่นผิวสียิ้มโอเคโค้ชฉันได้ยินมาว่าการฝึกซ้อมของนักกีฬาในสหรัฐอเมริกานั้นเครียดมากยากมากและนักกีฬาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของโค้ชให้ครบถ้วนมีเกมทุกสุดสัปดาห์พวกเขาต้องทำให้โรงเรียนมีความสุขและหัวหน้าแผนกกีฬาอยากเห็นนักกีฬาเหล่านี้ทำงานหนักในการฝึกซ้อมฉันยอมรับแผนการฝึกซ้อมที่ไร้มนุษยธรรมนี้ไม่ได้ฉันจะถูกพวกเขาทรมานจนตายฮ่าฮ่าเกลนมิวหัวเราะเหมือนนกพิราบหลังจากเข้ากันได้มา1ปีเขาก็รู้แล้วว่าเด็กผิวดำที่อยู่ตรงหน้าเขามีลักษณะอย่างไรแต่ทางเลือกนี้ไม่ผิดการฝึกฝนแบบอเมริกันที่โหดร้ายจะขัดขวางการพัฒนาของเขาจริงๆเขายังได้ยินมาว่าสมาคมกีฬาสมัครเล่นจาเมกาได้ทำอะไรมากมายเพื่อรักษาเขาไว้ในขณะที่พูดทั้งสองได้ข้ามถนนคนเดินริมแม่น้ำฮาเลมและมาที่สนามกีฬาอีคาร
ในปี2005การแข่งขันกรังปรีที่อีการสเตเดียมยังคงเป็นชื่อรีบอกแกรนด์ปรีโดยรีบอกแต่หลังจากที่อาดิดาสเข้าซื้อรีบอกในปี2549ก็เปลี่ยนเป็นอาดิดาสแกรนด์ปรีในปี2559ปีที่แล้วการแข่งขันดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของ IAAF แกรนด์ปรีและไดมอนด์ลีกหลังจากปี2016 IAAF ประกาศว่าไดมอนด์ลีกที่สนามกีฬาอีคาในนิวยอร์กจะถูกแทนที่ด้วยราบัดประเทศโมร็อกโกและจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของงาน IAAF อีกต่อไปสนามกีฬาอีการตั้งชื่อตามนักธุรกิจชาวอเมริกันคาร์ลอีการซึ่งบริจาคเงิน10ล้านเหรียญให้กับสนามกีฬาแห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ดั้งเดิมของดาวิ่งสเตเดียมและเริ่มเมื่อวันที่23เมษายน2548รีบอกแกรนด์ปรีนี้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกที่อีการสเตเดียมดังนั้นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันเช่นกันลู่วิ่งมาตรฐาน400เมตรผ่านการรับรองระดับ1ของสหพันธ์กรีฑานานาชาติและมีผลงานบนพื้นผิวของลู่วิ่งระดับแนวหน้าของโลกยูเซนฉันเกรงว่าแมตช์นี้จะไม่ง่ายนักหลังจากเข้าสู่สนามกีฬาอีการเกม200เมตรชายยังเร็วอยู่เกลนมิวไปที่ผู้จัดงานเพื่อรับรายชื่อการแข่งขันในวันนี้และในเวลานี้คิวสีอ่อนของเขาก็ย่นด้วยกันครั้งนี้รีบอกแกรนด์ปรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นแผนของเกลนมิวไม่ควรมีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากเกินไปท้ายที่สุดแล้วจุดแรกคือการแข่งขันกรังปรีที่สถานียูจีนซึ่งผู้ชื่นชอบกีฬากรีฑาจากทั่วสหรัฐอเมริกามารวมตัวกันและนี่เป็นครั้งแรกที่รีบอกแกรนด์ปรีจัดขึ้นที่อีการสเตเดียมและไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญให้เข้าร่วมนี่คือจุดประสงค์ในการนำโบลงแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องเป็นหลักอาการบาดเจ็บของโบยังไม่หายดีนักและเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมีการแข่งขันระดับนานาชาติบางรายการให้อบอุ่นร่างกายซึ่งจะช่วยพัฒนาสมาธิของเขาและผ่อนคลายจิตใจหลังจากความหงุดหงิดกับเอเธนแต่ตอนนี้เกลนมิวรู้สึกปวดหัวเมื่อดูรายชื่อในมือเฮ้โค้ชมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเด็กชายผิวดำบิดตัวและถามด้วยรอยยิ้มดูนี่สิเกลนมิวชี้รายชื่อเกมไปที่วัยรุ่นผิวดำสู่เด็กวัยรุ่นผิวสีประหลาดใจเมื่อเห็นชื่อที่คุ้นเคยนี่คือนักวิ่ง200เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนฉันเคยเห็นเขาแล้วเขาจะเข้าร่วมการแข่งขัน200เมตรในครั้งนี้ด้วยมันไม่ง่ายเลยที่คุณจะคว้าแชมป์เกลนมิวพยักหน้าในฐานะโค้ชกรีธาเขาภูมิใจมากกับผู้เล่นที่มีชื่อเสียงในกีฬาโลกปัจจุบันโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างซูเพิ่งชนะการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายที่ยูจีนแกรนด์ปรีเมื่อวันที่4มิถุนายนโดยชนะมือใหม่5คนจากสหรัฐอเมริกาผลลัพธ์ของการแข่งขันครั้งนั้นดีอย่างน่าประหลาดใจจริงหรือเด็กชายผิวดำหัวเราะและพูดโดยไม่ได้จริงจังถ้าคนวิ่งน้อยกว่า20วินาทีเกลนมิวใส่นิ้วหนานะพวกเขาทั้งหมดจะเป็นคู่แข่งของคุณในอนาคตยังมีคนที่มีความสามารถมากเกินไปในสนามแข่งของอเมริกาและยังมีนักวิ่งระยะสั้นที่มีพรสวรรค์อีกมากมายในประเทศอื่นๆที่เราไม่รู้จักด้วยถ้าคนวิ่งใน20วินาทีวัยรุ่นผิวดำไม่น่าเชื่อเลยในเวลานี้เขาห่างไกลจากฟ้าผ่าจาเมกาที่น่าเกรงขามของคนรุ่นหลังในประวัติอาชีพปัจจุบันของเขาการวิ่งจำนวนครั้งที่เข้า20วินาทีจะไม่ใช่แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรายการคาริบเบียนเกมด้วยเวลาสูงสุดเป็นประวัติการ 19.93 วินาทีคว้าแชมป์ไปได้มันเกินจริงเกินไปมันเกินจริงเกินไปมันทะลุโอลิมปิกเกมไปแล้วใช่ไหมวัยรุ่นผิวดำพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสีหน้าของเขาดูเคร่งขรึมเครื่องหมาย20วินาทีของ200เมตรก็เหมือนกับเครื่องหมาย10วินาทีของ100เมตรและเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคนที่วิ่ง100เมตรใน10วินาทีน่าจะดีกว่า200เมตรใน20วินาทีคนมีจำนวนมากกว่าในไม่กี่วินาทีแน่นอนเกลนมิวพยักหน้าเป็นเรื่องยากในประวัติศาสตร์วงการกรีฑาที่ผู้เล่นจำนวนมากสามารถวิ่งได้ครั้งละ20วินาทีแม้ว่าคะแนนรวมยังห่างไกลจากสถิติ200เมตรที่ไมเคิลจอนสันกำหนดไว้แต่ผู้เล่นที่แข็งแกร่ง200เมตรจำนวนมากมารวมตัวกันในคราวเดียวและผลลัพธ์ดังกล่าวก็พล่องออกมาก็สามารถจินตนาการได้ว่าการแข่งขันที่ดุเดือดในสมัยนั้นระดับเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ของเขาเริ่มกังวลเล็กน้อยเกลนมิวก็ปลอบใจเบาๆอย่ากังวลไปนะยูเซนเรามาที่นี่เพื่ออุ่นเครื่องและทดสอบการฟื้นตัวที่ผ่านมาคุณจะต้องประกบพวกเขาไม่ช้าก็เร็วถ้าคุณต้องการเป็นสปรินเตอร์ตัวท็อปคราวนี้กรังปรีคือนักอุ่นเครื่องเจ้าหน้าที่สมาคมกรีธาได้ติดต่อมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์โลกปีนี้และคงมีคนที่แข็งแกร่งกว่านี้ไม่มีอะไรจะหนีจากสนามและสนามได้ไม่มีผู้เล่นชาวอเมริกันในยูจีนอยู่ในรายชื่อการแข่งขันมันคือสู่จากจีนดูเหมือนว่าเขาจะได้คะแนนเขาอายุน้อยกว่าคุณ 2-3 เดือนและหากพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันจำไว้นะอูเซนคุณถูกสร้างมาให้วิ่งหมายเหตุในปี2548นักกีฬาวิ่ง200เมตร5อันดับแรกของโลกได้แก่ไมเคิลจอนสันสหรัฐอเมริกาแฟรงกี้เฟรเดริกนามิเบียทีโทรอิตาลีไมเคิลมาร์ชสหรัฐอเมริกาคาร์ลิวอิสสหรัฐอเมริกายูจีนสวยมากก่อนขึ้นเครื่องบินไปนิวยอร์กเจงเดอองถ่ายรูปเมืองยูจีนด้วยกล้องของเขาอย่างไม่เต็มใจหลังจากที่สู้ๆจบการแข่งขันในยูจีนเขาก็พาทีมเล็กทั้งหมดและแม้แต่โค้ชซุนผิงเจียงของหลิวหยางหอยู่ไปเยี่ยมยูจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสู้ๆนั่งอยู่บนเครื่องบินและเหลือบมองไปที่เจงต้าเหิงซึ่งหัวทั้งหมดถูกหน้าต่างเครื่องบินบังไว้และอดไม่ได้ที่จะหัวเราะยูจีนทำได้ดีมากเขาคว้าแชมป์ชาย100เมตรและ200เมตรลิวหยางยูได้รับรางวัลวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายด้วยทุกคนมีความสุขในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายกเว้นการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยโอเรกอนมากกว่า1ชั่วโมงในช่วงบ่ายเพื่อรักษาหุ่นดีทุกคนก็ติดตามลุงนักกายภาพบำบัดคนนี้ไปรอบๆทิวทัศน์ของยูจีนนั้นสวยงามมากคุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทางทิศตะวันออกของเมืองและชายหาดของรัฐออริกอนทางทิศตะวันตกพืชพันธุ์เป็นสีเขียวและเป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะและธรรมชาติพิพิธภัณฑ์การบินและอวกาศท้องฟ้าจำลองและอื่นๆที่เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วทั้งหมดในอดีตตอนที่เขาไปเล่นต่างประเทศสู้ๆก็ร่วมทีมด้วยแม้ว่าจะเป็นเพียงเขาและเหล่าหลี่เท่านั้นแต่แต่ละคนก็น่าเบื่อและน่าเบื่อและเขาไม่ค่อยออกไปเล่นเลยพูดถึงที่ผมไปมาหลายเมืองแต่ยกเว้นการแข่งขันก็เสียเวลาครับดังนั้นบางครั้งในทีมก็ยังมีคนไม่กี่คนที่เล่นได้
14มิถุนายนสนามกีฬาอีการนิวยอร์กรีบอกแกรนด์ปรีซูซูจะเข้าร่วมในกิจกรรมเดียวกับยูจีนก่อนหน้านี้การแข่งขัน100เมตรชายและ200รายการก่อนการแข่งขันครั้งนี้ซูซูขอให้หลี่จื้อจงทราบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายล่วงหน้ามีผู้แข่งแกร่งด้านกรีฑาและสนามมากเกินไปในสหรัฐอเมริกาพวกเขาล้วนมีผลลัพธ์ที่ดีอันดับแรกงานวิ่ง100เมตรชายมีผู้เล่นชาวอเมริกัน2คนที่เข้าร่วมการแข่งขันรีบอกแกรนด์ปรีหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วซู่ๆก็ไม่ประทับใจนอกจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแล้วซู่ๆยังพบชื่อที่คุ้นเคยอย่างจินคอลลินส่วนคนอื่นๆล้วนเป็นผู้มาใหม่ทั้งหมดรวมถึงโอไบไวลูและลีโอนาร์ดสอก็ที่กำลังปัดแต้มอยู่ในเวลานี้ก็ไม่ปรากฏตัวตามการเดาของลี่ซีจองผู้เล่นเหล่านี้ที่ปัดแต้มมีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายในรายการเดอะแกรนด์ปรีที่เอเธนเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นใกล้เกินไปรายการสำหรับการแข่งขัน200เมตรตามมาซู่ๆปัดนิ้วของเขาผ่านชื่อภาษาอังกฤษเต็มในรายการเดวายโทมัสไม่รู้มาร์คเบิร์นไม่รู้ทิโมธีเบนจามินไม่รู้ยูเซนโบนิ้วของซู่ๆเลื่อนจากบนลงล่างปัดชื่อทีละชื่อและเขาไม่ตอบสนองในตอนแรกเมื่อเขาปัดทับชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรยูเซนโบซู่ๆท่องอีกครั้งทันใดนั้นก็สะดุ้งนิ้วของเขาเกาชื่ออีกครั้งคราวนี้เขามองเห็นได้ชัดเจนชื่อยูเซนโบน้อยกว่าสัญชาติจาเมกาทำไมเขาถึงอยู่ที่นี่ซู่ๆตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็สับสนเล็กน้อยในความทรงจำของเขามีการแข่งขันอูเซนโบมากมายแต่ก่อนที่เขาจะทำลายสถิติโลกระหว่างปี2548ถึง2551ย่อหน้านี้ค่อนข้างว่างเปล่าไม่ใช่เลยจำไว้ว่าอีกฝ่ายเคยเล่นเกมอะไรก่อนปี2008โบมีความกังวลช่วงสั้นๆเกี่ยวกับสนามกรีฑาโลกกล่าวคือเขาวิ่งเข้าเส้นชัย20วินาทีในระยะ200เมตรชายในการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนโลกปี2002และการแข่งขันแคริบเบียนเกมปี2004ไม่มีใครสนใจเกี่ยวกับรอบแรกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เช่นเดียวกับที่ไม่กี่คนที่จำได้ว่ามีนักกีฬาชาวจีนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในโอลิมปิกปักกิ่งแล้วก่อนจะทำลายสถิติโลกที่อีคานสเตเดียมเมื่อปี2008ซู่ซูก็ไม่รู้เรื่องเมื่อกลางปีมานี้เขาคิดเสมอว่าโบในเวลานี้ควรจะทำงานหนักใครจะไปคิดว่าเขาจะได้เจอเขาในครั้งนี้เจาะจงเวลาสักพักซู่ๆก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องเซอร์ไพรส์หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นงานสปรินต์ของผู้ชายด้วยในโลกของกีฬาไม่มีใครปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเลยนักกีฬาคนไหนที่ปรากฏตัวในการแข่งขันเล็กๆต่างๆแล้วก้าวไปสู่เวทีโลกที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับซู่ๆเขาเล่นกีฬาได้เร็วมากแต่เขายังเป็นการประชุมกีฬาของนักเรียนมัธยมต้นแบบทีละขั้นตอนกรังปรีระดับประเทศการแข่งขันชิงแชมป์ทั้งหมดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันในเมืองการแข่งขันชิงแชมป์ในร่มโลกไปจนถึงโอลิมปิกเกมครั้งสุดท้ายเขาหมดแต่ละเกมและเขาจำไม่ได้ว่ามีกี่เกมก่อนและหลังผู้เล่นอย่างอูเซนโบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี05ถึง07ได้อย่างไรฉันต้องเข้าร่วมการแข่งขันมากมายเพื่อหาประสบการณ์และทดสอบผลการฝึกซ้อมแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติที่ยอดเยี่ยมของเขาตั้งแต่ปี2551ไม่มีใครสังเกตเห็นในเวลานี้แน่นอนว่านี่ก็หมายความว่าที่จาเมกาโบยังคงมีชื่อเสียงสูงมากในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณหลี่จื้อจงที่อยู่ด้านข้างมองไปที่ซูซู่ซึ่งถือรายชื่อผู้เข้าแข่งขันสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปและเขาก็ถามอย่างแปลกประหลาดโค้ชครับผมขอยอมแพ้100เมตรแล้ววิ่ง200เมตรที่ป้ายนี้ได้ไหมซูซู่ลังเลอยู่พักหนึ่งแล้วพูดกับหลี่จื้อจงฮันหลี่จื้อจงมองซู่จูด้วยท่าทางงุนงงคุณเห็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกแล้วเหรอรับรายชื่อนักวิ่ง200เมตรจากมือของซู่ซู่หลี่จื้อจงมองอย่างสงสัยในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายในรายการยูจีนแกรนด์ปรีนั้นลี่ซีจองไม่ได้สนใจผู้เข้าแข่งขันมากนักในตอนนั้นแต่เมื่อวิ่งออกมาหลังวิ่งกลับตกใจและพบว่าระดับของผู้เข้าแข่งขันอยู่ในระดับสูงน่ากลัวหลังจากที่ลี่ซีจองทราบเรื่องนี้ผ่านบางช่องทางเขาก็รู้ทันทีว่าผู้เข้าแข่งขันล้วนเป็นนักวิ่งระยะสั้นหน้าใหม่จากอเมริกาแต่ในการจัดอันดับ200เมตรในสหรัฐอเมริกาหลายคนอยู่ใน10อันดับแรกและพวกเขาก็ไม่ได้แย่ไปกว่าชอนครอฟอร์ดแชมป์โอลิมปิกปีที่แล้วมากนักเช่นเดียวกับหนึ่งในนั้นวอลเลซ สเปอร์มงในการแข่งขันวิ่ง200เมตรระดับชาติประจำปีนี้เขาอยู่ในอันดับที่3และไทสันกายอยู่ในอันดับที่4ความแข็งแกร่งของมือใหม่เหล่านี้มีความท้าทายมากกว่าทหารผ่านศึกที่สู้ๆเผชิญในการวิ่ง100เมตรดังนั้นครั้งนี้ที่นิวยอร์กรีบอกแกรนด์ปรีลี่ซีจองจึงเก็บสติไว้ล่วงหน้าหลังจากได้รายชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้วเขาก็รวบรวมสถานการณ์ของผู้เข้าแข่งขันในฐานะโค้ชการละเลยหน้าที่ของคุณเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำซ้ำสถานการณ์โดยไม่รู้จักผู้เล่นคนอื่นปัจจุบันยกเว้นคิมคอลลินในระยะ100เมตรระยะ200เมตรยังเป็นอดีตแชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลกวัยรุ่นชาวจาเมกาที่ถูกตอกรอบแรกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อปีที่แล้วไม่มีผู้เล่นคนอื่นที่ควรค่าแก่ความสนใจซู่ๆเปิดปากของเขาและเขาก็ลังเลเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มกับลาวลี่ตรงไหนดีและหลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็พูดอีกครั้งลืมมันไปเถอะโค้ชฉันเองแค่คิดฉันจะวิ่งได้ดีซู่จูไม่รู้ในขณะนี้ว่าสภาพจิตใจของเขาในปัจจุบันได้ตกอยู่ในอุปสรรคลำแสงที่มาเกิดขึ้นกับนักกีฬาโรคบีมอนคืออะไรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เม็กซิโกปี1963บ๊อบบีมอนนักกระโดดไกลชาวอเมริกันทำลายสถิติโลกที่8เมตร35ด้วยการกระโดดอย่างยอดเยี่ยม8เมตร90ในการกระโดดไกลรอบชิงชนะเลิศแนวคิดนี้คืออะไรในรอบ33ปีที่ผ่านมาสถิติการกระโดดไกลได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งหมด22เซนติเมตรและบ๊อบบีมอนใช้เวลาเพียง10วินาทีในการปรับปรุงสถิตินี้ขึ้น55เซนติเมตรหลังจากที่บ๊อบบีมอนกระโดดได้อย่างน่าทึ่งสำเร็จนักกระโดดไกลคนอื่นๆก็ยอมแพ้การแข่งขันหรือทำผลงานได้ไม่ดีและจบลงด้วยความเร่งรีบนับตั้งแต่นั้นมาก็มีศัพท์ใหม่ในวงการสนามคืออุปสรรคบีมอนที่หมายถึงผลงานของนักกีฬาที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเหนือจินตนาการและอย่างหลังก็ไม่สามารถเอาชนะได้อีก
เวลาที่ดีที่สุดในปัจจุบันของซู่ซู่ในระยะ100เมตรคือ 9.88 และในระยะ200เมตรอยู่ที่ 19.83 รวมถึงหลี่จื้อจงและทีมกรีธาระดับชาติแม้กระทั่งในโลกกรีธาปัจจุบันมุมมองกระแสหลักเกี่ยวกับความสำเร็จของซู่ซู่ในยุคนี้นั้นเหนือจินตนาการดาวดวงใหม่ที่สมควรได้รับในโลกกีฬาทุกคนรู้สึกว่าซู่ซู่จะยังคงสร้างความสำเร็จและประวัติศาสตร์ใหม่ต่อไปอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากซู่ซู่รู้สถิติโลกระยะ100เมตรและ200เมตรเกี่ยวกับขีดจำกัดของมนุษย์ของโบ๊ในโลกหลังเขาจึงทำการเปรียบเทียบในจิตใต้สำนึกในใจอยู่เสมอแต่อุปสรรคของบีมอนประเภทนี้ก็เกิดขึ้น9วินาที58และ9วินาที88ต่างกันเพียง 0.3 วินาทีแต่เกือบจะเป็นช่องว่างบนท้องฟ้าเมื่อวิ่งบนสนาม100เมตรช่องว่างจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า2หรือ3เมตรเหลือเวลาอีก3ปีจะทำได้ไหมซู่ซู่อดไม่ได้ที่จะถามตัวเองวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายที่รีบอกแกรนด์ปรีนั้นยาวกว่ายูจีนเล็กน้อยโดยวิ่ง100เมตรชายเริ่มเวลา 15:30 นาทีและ200เมตรชายเริ่มเวลา 4:00 นช่วงเวลาของการแข่งขันประเภทนี้ดูไม่สมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นักวิ่งระยะสั้นที่ทรงพลังรีบเร่งทำคะแนนการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่แท้จริงอย่าง IAAF Grand Prix Final จะไม่จัดขึ้นอย่างหนาแน่นนักนอกจากนี้กำหนดการของแต่ละโปรเจกต์ยังได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นโดยผู้จัดงานตามความนิยมของผู้เข้าแข่งขันเพื่อสร้างความรู้สึกคาดหวังให้กับผู้ชมในลีกทองคำซึ่งครั้งหนึ่งเคยจัดขึ้นที่เมืองโมดูการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายมักถูกใช้เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา 15:30 นาทีซู่ซู่ยืนอยู่หน้าเส้นสตาร์ทการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายเขารู้จักผู้เล่นเพียงคนเดียวในกลุ่มนี้นั่นคือคิมคอลลินนักวิ่งระยะสั้นคนอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วเป็นนักวิ่งผิวดำหากไม่สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษซู่ซู่ก็จะจำไม่ได้คิมคอลลินเป็นนักวิ่งระยะสั้นจากเซนต์คิตส์และเนวิสซึ่งวิ่งได้ 9.98 ในการแข่งขันคอมมอนเวลธ์เกมปี2002และ 10.00 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีที่แล้วนักกีฬาที่มีความสามารถมากขึ้นในการแข่งขัน100เมตรชายกลุ่มซู่ผลการแข่งขันสุดท้ายอยู่ที่ 9.97 วินาทีเขาไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่จะกระตุ้นเขาและการวิ่งของเขาก็ค่อนข้างธรรมดาคิมคอลลินจบอันดับ2ใน 10.05 หลังจากวิ่งชาย100เมตรซูซูเห็นจินคอลลินกระโดดและกระโดดอยู่กับที่แม้ว่าผลงานของเขาจะไม่ดีนักแต่เขาก็ยังได้รองแชมป์กรังปรีด้วยและรีบวิ่งไปที่ข้างสนามของผู้ชมโดยที่ชายชราผิวดำตัวอ้วนเข้ามากอดเขาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้านั่นคือเกลนมิวส์ซึ่งคิมคอลลินเป็นโค้ชและฝึกฝนที่สโมสรนักวิ่งของเขาข้างเกลนมิวเด็กชายผิวดำที่สูงกว่าคนทั่วไปมองไปที่ซู่ซู่ดวงตาของเขาก็ยังคงอยู่ที่ซู่ซู่เช่นกันในอีก20หรือ30นาทีการแข่งขัน200เมตรชายใน IAAF รีบอกแกรนด์ปรีจะเริ่มต้นขึ้น 16:00 นสนามกีฬาอีกคันเส้นสตาร์ท200เมตรในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อซู่ซู่เพิ่งพักผ่อนเจียงต้าเหิงก็นวดกล้ามเนื้อให้เขาผ่อนคลายสักพักจากนั้นเขาก็ปรากฏตัวบนเส้นสตาร์ทอีกครั้งในไม่ช้าในฐานะนักวิ่งระยะสั้นเพียงคนเดียวในรีบอกแกรนด์ปรีที่วิ่ง100เมตรภายใน10วินาทีเขายังเป็นดารากีฬาที่ปรากฏตัวที่อีการสเตเดียมบนเกาะแรนดัลในวันนี้ซูซูปรากฏตัวที่เส้นสตาร์ทในขณะนั้นยังคงมีเสียงเชียร์จากผู้ชมมากมายหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์เมื่อปีที่แล้วช่องกีฬาหลายช่องในอเมริกาเหนือรายงานความสำเร็จของซูซูหลังจากการกลั่นและการหมักเป็นเวลา10เดือนประกอบกับผลลัพธ์ที่ทำได้ในยูจีนปัจจุบันซูซูเป็นหนึ่งในนักกีฬากรีธาระดับนานาชาติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในแวดวงกรีธาในอเมริกาเหนือซู่ซู่ยืนอยู่บนรันเวย์เงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆสนามกีฬาที่ล้อมรอบด้วยอัฐจันทร์และอาคารต่างๆหายใจเข้าและดวงตาของเขาก็ตกลงไปที่รันเวย์200เมตรที่อยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งตำแหน่งที่5ของหมายเลขต่อขยายซู่ซู่เป็นคนที่4และเด็กผิวดำที่ถูกเขาพลาดนับครั้งไม่ถ้วนยูเซนโบเป็นคนที่5ฉันคิดถึงการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ไม่ช้าก็เร็วแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันนั้นมาถึงถ้าอย่างนั้นก็วิ่งกันเถอะซู่ซู่พูดอย่างเงียบๆในใจโบซึ่งยืนอยู่ในเลนที่5ก็ดูเหมือนจะรู้สึกตัวเล็กน้อยเขาหันศีรษะเล็กน้อยและเห็นว่าซู่ซู่กำลังมองมาที่เขายิ้มและแสดงรอยยิ้มในเดือนมิถุนายนพ.ศ. ศาลา 2548 โบยังห่างไกลจากทีมจาเมกาไลนิ่งซึ่งไม่มีแชมป์โลกไม่มีสถิติโลกเหมือนกับนักวิ่งระยะสั้นคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนในสนามเกรดดีแต่ยังไม่ถึงลำดับบนสุดแต่ซู่ซู่ไม่กล้าประมาทในช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วโบสามารถวิ่งได้20วินาทีในเกมแคริบเบียนแม้ว่าโอลิมปิกเกมจะพังเพราะอาการบาดเจ็บในเวลาต่อมาแต่ใครจะแน่ใจได้ว่าเกรดของเขาจะดีขึ้นในเวลานี้หรือไม่ในกีฬาโอลิมปิกปี2008ในกรณีที่ลมปะทะ 0.9 เมตรต่อวินาทีสามารถวิ่งได้ถึง 19.30 วินาทีซึ่งยังคงมีการปล่อยน้ำในระดับหนึ่งในช่วงครึ่งหลังด้วยวิธีนี้เขาทำลายสถิติโลก12ปีของไมเคิลจอห์นสันและกลายเป็นนักวิ่งระยะสั้นอันดับหนึ่งของโลกปี2548เขาไม่น่าจะเอาชนะฉันได้แม้ว่าเขาจะคิดว่าเกมนี้ควรจะชนะแต่สู้ๆก็ยังมีความไม่แน่นอนเล็กน้อยความทรงจำของโบในเวลานี้ว่างเปล่าเกินไปและเขาไม่แน่ใจระดับของคู่ต่อสู้มากนักเวทีอะไรแต่ความสามารถในการบรรลุผลการปฏิบัติงานแบบก้าวกระโดดภายใน4ปีนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างรวดเร็วและอาจยังไม่ถึงสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาไม่สามารถยอมรับมันได้มอริสกรีนแชมป์รุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งมองเห็นความเสื่อมถอยของโลกยังได้แข่งขันกับจัสตินแกตอลินและอาซาฟาพาเวลผู้มั่งคั่งซึ่งมีผลงานเหนือกว่าไทสันเกซึ่งยังไม่ถึงจุดสูงสุดและในที่สุดก็ถึงงานวิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาคตนี้ลังเลไม่แน่ใจขาดความมั่นใจมีทุกอย่างเมื่อผมดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขันก็เห็นชื่อทันทีในช่วงเวลาแห่งการหวนนึกถึงความทรงจำที่คลุมเครือและบันทึกสถิติโลกครั้งหนึ่งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่สามารถเน้นย้ำมากเกินไปได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นการแข่งขันฉันอยู่ในสนามแข่งฉันเข้าร่วมงานนี้แล้วและฉันเป็นนักวิ่งระยะสั้นอันดับต้นๆในสนามวิ่งระยะสั้นชายของโลก
ฉันจะยอมแพ้ได้ยังไงบนรันเวย์สู้ๆค่อยๆเคลียร์อารมณ์ขึ้นๆลงๆและสิ่งรบกวนสมาธิต่างๆในใจของเขาการแข่งขันวิ่งครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เขาสามารถเข้าสู่สถานะได้โดยเร็วที่สุดไม่ต้องยกมือสวดมนต์ไม่ต้องท่องมนต์เงียบๆปรับเท่าที่ยืนบนเส้นสตาร์ทก็สามารถปรับสภาพได้รวดเร็วที่สุดไม่ต้องกังวลเรื่องกำไรขาดทุนอีกต่อไปไม่สงสัยและไตร่ตรองอีกต่อไปและมุ่งความสนใจไปที่เกมปัจจุบันมาเร็วตามรอยของคุณในพื้นที่ออกสตาร์ทผู้ตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IAAF สวมเครื่องแบบสีดำและตะโกนรหัสผ่านอย่างเคร่งขรึมสู้ๆเดินขึ้นไปบนสตาร์เตอร์ด้วยท่าทางสงบโน้มตัวลงแล้วกดนิ้วเบาๆที่หน้าเส้นสตาร์ทพื้นผิวของทางวิ่งที่เพิ่งใช้งานยังคงรักษาความหยาบที่สมมาตรไว้ความตื่นเต้นที่หายไปนานและเลือดเพิ่มขึ้นในร่างกายที่ยืดออกเล็กน้อยผู้ช่วยผู้ตัดสิน2คนลาดตระเวนจากผู้เล่นในเลนแรกไปยังเลนที่8ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนในการแข่งขันได้รักษาร่างกายให้นิ่งและพยักหน้าให้สตาร์เตอร์ที่อยู่ข้างๆพวกเขาชุดสตาร์เตอร์ถืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์ไว้ในมือและคำพูดที่เตรียมไว้อย่างชัดเจนก็ออกมาจากลำโพงตัวเล็กที่อยู่ด้านหลังผู้เล่นแต่ละคนผู้เล่น8คนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านหน้าและด้านหลังแต่ละตำแหน่งถัดยืนขึ้นอย่างเรียบร้อยหูถูกแทงทีละคนและรอคอยเสียงปืนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างตั้งใจโผล่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นนักวิ่งทุกคนก็เริ่มต้นจากเส้นสตาร์ทสู้สู่กระแทกเท้าของเขาบนบล็อกสตาร์ทและทั้งคนก็ยิงเหมือนลูกศรบินความเร็วเริ่มต้นของเขาเร็วมากในบรรดานักกีฬาวิ่ง200เมตรทั่วไปปฏิกิริยาการออกตัวของสู้ๆค่อนข้างดีโดยพื้นฐานแล้วอยู่ระหว่าง 0.14 ถึง 0.16 วินาทีค่าปฏิกิริยาพื้นฐานของการวิ่งก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้เช่นกันสู้ๆไม่คุ้นเคยกับผู้เล่นคนอื่นในกลุ่มเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านี้ไม่แข็งแกร่งนักวิ่งระยะสั้นที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน IAAF World Athletic Tour ได้คือหนึ่งในนักกีฬาชั้นนำของโลกตัวอย่างเช่นวิทโทมัสในเลนที่3นักวิ่งระยะสั้นชาวจาเมกาที่เกิดในปี1980ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรและ110เมตรครึ่งชั่วโมงที่แล้วในการแข่งขัน100เมตรชายเขาลงสมัครวิ่ง200เมตรด้วยและยังเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอีกด้วยนักกีฬาชาวจาเมการายนี้เป็นเรื่องปกติของการฝึกซ้อมในสหรัฐอเมริกาโดยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเคลมสันและมหาวิทยาลัยฟลอริดาในสหรัฐอเมริกามาร์กเบิร์นจากเลนที่6ซึ่งเป็นน้องใหม่ในตรินิแดดและโตเบโกยังไม่มีความสำเร็จที่โดดเด่นในการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ใน100เมตร10วินาทีนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรแรกทิโมธีเดวิดเบนจามินจากเวลซึ่งฝึกวิ่ง200เมตรครั้งแรกต่อมาเปลี่ยนเป็น400เมตรและเข้าสู่ประเภทชาย400เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์นักวิ่งระยะสั้นที่มีความเร็วและความอดทนเป็นเลิศในรอบรองชนะเลิศนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ชื่อที่สู้ๆเพิ่งพลิกผันแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติแต่ทุกคนก็มีชื่อเสียงที่ดีในประเทศของตนเองและแม้แต่การแข่งขันข้ามทวีปผลงานสำหรับอูเซนโบแห่งฟิปโรสก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกต่อไปหลังจากออกสตาร์ทสู้ๆก็ใช้ความเร็วมหาศาลเพื่อเร่งความเร็วเต็มที่จากการฝึกซ้อมช่วงฤดูหนาวปีที่แล้วจนกระทั่งเริ่มการแข่งขันในปีนี้ประสิทธิภาพการวิ่ง100เมตรในปัจจุบันของเขาไม่ได้ดีขึ้นมากนักแต่สมรรถภาพทางกายของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคุณภาพความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นทำให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเข้าโค้งของเขาชัดเจนมากเช่นกันหลังจากวิ่ง100เมตรที่สถานียูจีนเจียงต้าเหิงเพียงนวดกล้ามเนื้อสั้นๆก่อนกลับลงสนามอีกครั้งแต่เขาไม่รู้สึกเมื่อยล้าใดๆในช่วง200เมตรแต่ภายใต้แรงกดดันของมือใหม่ชาวอเมริกัน200ล้านคนเธอได้สร้างสถิติใหม่ที่ดีที่สุดและเป็นเอเชียครั้งนี้เขาจะวิ่ง200เมตรและพักนานกว่าเกมที่แล้ว10นาทีและเมื่อเขาวิ่ง100เมตรคิมคอลลินก็ไม่ได้คุกคามเขาเหมือนโอลิมปิกที่ใหญ่กว่าคอวิรูการวิ่งจะผ่อนคลายมากขึ้นและการดูแลรักษาทางกายภาพก็ดีขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีขึ้นในโปรเจกต์200เมตรคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าเขาจะอยู่ในขั้นใดก็ตามสู้ๆต้องการที่จะแสดงสถานะที่ดีที่สุดของเขาและวิ่งไปกับมันนี่คือปมและความเคารพฉันจะแสดงความสามารถของฉันให้ดีที่สุดเพื่อแสดงความเคารพเสียงฝีเท้าพับดังขึ้นบนแทร็กตั้งแต่ออกสตาร์ทสู้ๆรักษาสมาธิให้มากที่สุดด้วยการออกตัวที่สมบูรณ์แบบและการเร่งความเร็วที่เพียงพอ50เมตรความเร่งของสู้ๆค่อยๆไปถึงระดับสูงสุดในฉากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในหอประชุมสู้ๆค่อยๆดึงเข้าไปในช่องว่างที่เกิดจากจำนวนการยืดไปข้างหน้าจากตำแหน่งที่4เขากำลังเข้าใกล้โบทันใดนั้นศีรษะดำเปลือยของเกลนมิลก็มีเหงื่อออกข้างสนามโดยจ้องมองไปที่สนามอย่างว่างเปล่าและเขาก็กำลังถูรายชื่อผู้เล่นในมือลงในลูกบอลกระดาษยูเซนเร็วเข้าคุณถูกแซงแล้วบนสนามดวงตาของเด็กชายผิวดำลอยผ่านเส้นทางที่4ถัดจากเขาและเขารู้สึกว่ามีคนกำลังเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเขาเป็นนักวิ่งพิเศษระยะ200เมตรและเขาเข้าใจโดยธรรมชาติว่าหากนักวิ่งในเลนสามารถวิ่งไปข้างเขาในระหว่างเข้าโค้งได้นั่นหมายความว่าความเร็วของคู่ต่อสู้แซงหน้าเขาไปแล้วมันสามารถทำให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรองรับความเร็วในการวิ่งที่เร็วขึ้นในระหว่างการวิ่งอย่างบ้าคลั่งที่ห้อยอยู่บนคอของเขาแกว่งไปมาตามจังหวะการวิ่งของเขาเขากัดจี้แน่นเขากำลังเร่งความเร็ว80เมตร90เมตร100เมตรผู้ชมบนอัฒจันทร์ต่างอุทานและบางคนถึงกับตะโกนว่าซูซูผู้เล่นทั้ง8คนกำลังจะเลี้ยวเข้าสู่ทางตรงและซูซูก็แซงพาร์ทที่4ไปแล้วซึ่งแซงหน้ายูเซนโบและเขาก็เป็นที่1ซูซูเข้าสู่ระยะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดระหว่างทางในเวลานี้เขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยมีเพียงความคิดเดียวในใจวิ่งเป้าหมายคือเส้นชัยโค้งเข้าทางตรงช่วงเวลาต้นน้ำ200เมตรในขณะนี้เท่านั้นเสียงเชียร์และเสียงปรบมือของทุกคนที่อยู่ข้างสนามก็ดังขึ้นพร้อมกันในสนามเกือบทุกคนกำลังเฝ้าดูซูซูแซงหน้าทุกคนด้วยการนำที่ชัดเจนด้วยการขับขี่ที่มั่นคงสู่ซูเป็นผู้นำและข้อได้เปรียบก็มีมากเขาเร็วกว่าโบซึ่งวิ่งอยู่ในอันดับที่2มากกว่า2เมตร
ในกลุ่มนี้ยกเว้นโบที่ตอนนี้มีแรงวิ่งถึง20วินาทีแล้วระดับของคนอื่นๆก็อยู่ไกลกันทั้งหมดอยู่ที่ระดับ20วินาทีถึง20วินาที50ตำแหน่งแนวนอนนี้โดยพื้นฐานแล้วถือเป็นสถิติระดับชาติแต่ตอนนี้ในรีบอกแกรนด์ปรีความเร็วแบบนั้นไม่เพียงพอที่จะรับชมเวทีตรงห่างจากเส้นชัยสุดท้ายเพียง80เมตรสู้ๆก้าวอย่างมั่นคงและทรงพลังโดยแกว่งแขนจนสุดแรงในขอบเขตการมองเห็นของช่างภาพและช่างวิดีโอที่อยู่ด้านข้างสนามกีฬาพวกเขาเพียงรู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงพัดมาและจากนั้นก็ปรากฏขึ้นห่างออกไปไม่กี่เมตรในทันทีเร็วเร็วจริงๆเสียงชัตเตอร์ของกล้องดังขึ้นอย่างรวดเร็วและเลนกล้องก็ติดตามร่างแรกและร่างสีแดงที่กำลังวิ่งอย่างใกล้ชิดสายฟ้าสีแดงจากตะวันออกอันไกลโพ้นที่ควบม้าในสหรัฐอเมริกาวันนี้ในนิวยอร์กที่สนามกีฬาอีการเป็นอีกครั้งที่ทำความเร็วสูงสุดที่เขามีในยูจีนเมื่อ10กว่าวันก่อนเบื้องหลังซูซูหลังจากที่นักกีฬาหนุ่มผิวสีคว้าแชมป์เยาวชนโลกเขาก็แทบไม่แพ้ใครอีกเลยในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นเมื่อเขายังเป็นผู้ยาวเขาเผชิญหน้ากับทหารผ่านศึกทุกคนในวัย20แต่เขายังคงเป็นทหารผ่านศึกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดนี่เป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากับนักกีฬาที่อายุน้อยกว่าเขาโดยดึงเขาให้ห่างออกไป10เมตรเต็มช่องว่างระหว่างทั้ง2ฝ่ายในช่วง30เมตรสุดท้ายที่สุดของความเร็วได้ผ่านไปแล้วการแข่งขันคือความอดทนด้านความเร็วของผู้เล่นในครึ่งหลังความเร็วของสู้ๆลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับความเร็วในการวิ่งของเขาระหว่างทางจนถึงจุดสูงสุดของโค้งและทางตรงแต่ก็ยังเร็วและมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนวิสัยทัศน์ของสู้ๆที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นกว้างพอเขาไม่รู้สึกว่ามีคนรอบตัวเขากำลังกัดเขาและเขาก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำอย่างแท้จริงแต่เขาไม่ชะลอความเร็วและต่อสู้ต่อไปด้วยความเร็วสูงสุดนี่คือการต่อสู้ของเขาเองเมื่อเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งที่สุดที่ยังไม่เข้าสู่ช่วงพีคสู้ๆไม่อยากถูกละเลยในขณะนี้สู้ๆทุ่มเทกำลังทั้งหมดของเขาฉันต้องการที่จะชนะไม่ว่าฉันจะเผชิญคู่ต่อสู้แบบไหนไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแม้ว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งของโลกแม้ว่าเขาจะเป็นตำนานก็ตามแต่บนเส้นทางนี้ฉันจะชนะอย่างแน่นอนและฉันต้องชนะอีกครั้งเกมแล้วเกมเล่าแชมป์เป็นของฉันความทะเยอทะยานของหิมหัวใจของแชมป์หลายครั้งที่ฉันถามตัวเองว่าทำไมถึงเลือกการวิ่งระยะสั้นมันเป็นความรักหรือฉันต้องการชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฉันสามารถหาเงินได้เพียงเล็กน้อยจากความสะดวกสบายเดินทางมารับสาวๆและใช้ชีวิตอย่างสบายใจมันอาจจะไม่คุ้มค่ามากแต่ก็ไม่เคยจะยากขนาดนี้แม้จะมีระบบนี้ฉันยังคงวิ่งบนลู่วิ่งและสนามนับครั้งไม่ถ้วนท่ามกลางลมฝนและแสงแดดที่แผดจ้าฉันฝึกมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่งทองของฉันกระตุกและอาเจียนออกมาอย่างเละเทะฉันเดินกลับหอพักชิดกำแพงนับครั้งไม่ถ้วนยกมันขึ้นไม่ได้เลยสำหรับการเกิดใหม่นี่คือทางเลือกที่ยากที่สุดวิธีที่ยากที่สุดเจสโอเว่นบ็อบบี้มอนคาร์ลิวอิสไมเคิลจอร์แดนและคุณอูเซนโบอยากเห็นทุกตำนานอยากอยู่เคียงข้างตำนานอยากจะหมดตำนานของตัวเองชีวิตคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องคราวนี้สนามรบของฉันคือสนามประลองข้ามเส้นบนสนามหญ้าหลังเส้นชัยกว่า10เมตรนาฬิกายืนแสดงผลลัพธ์19วินาที79นอกจากเวทีแล้วหลี่จื้อจงซึ่งมีความกังวลใจตลอดเวลาก็กระโดดขึ้นมากอดร่างอ้วนท้วนของเจียงต้าเหิงด้วยความดีใจดีขึ้นอีกแล้วสู้ๆเอาชนะตัวเองอีกแล้วสายตาของจางปิงกิ้วและยูยาลิงในทีมของสุซูนั้นแทบไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นเวลานานเท่านั้นสถานียูจีนทำลายสถิติและในพริบตาเดียวในนิวยอร์กที่สนามกีฬาอีการเขาก็ทำให้ตัวเองสดชื่นอีกครั้งเกลนมิลขยี้ตาตบมือเบาๆและสีหน้ากังวลของเขาก็ค่อยๆผ่อนคลาย19.79 วินาทีวัยรุ่นชาวจีนวัยพอๆกับยูเซนทำผลงานได้อย่างน่าตกใจแม้ว่าจะยังห่างไกลจากสถิติโลกที่ไมเคิลจอร์แดนกำหนดไว้แต่ผลลัพธ์นี้ก็ถือเป็นผลการแข่งขันชิงแชมป์ที่แน่นอนในการแข่งขันส่วนใหญ่แล้วสายตาของเกลนมิลส์กวาดไปในสนามมองคนรักของเขาที่กำลังหายใจหอบเมื่อถึงเส้นชัยใบหน้าของเขาดูมึนงงเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยแต่ก็มีอีกมากที่ไม่เต็มใจซูจีนคนนี้เป็นนักกีฬาที่น่าทึ่งจริงๆยูเซนไม่รู้ว่าคุณค้นพบเป้าหมายแล้วหรือยังหากคุณอยากเป็นฟอเรสต์กัมคุณยังต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อเอาชนะผู้คนมากมายในโลกนี้นักกีฬาที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งคนแล้วคนเล่าบนสนามสู้ๆค่อยๆหยุดและครู่หนึ่งดูเหมือนเขาจะรู้สึกว่ากำลังทั้งหมดในร่างกายของเขาหมดลงอย่าไปคิดมากทริปนี้มันเกินขีดจำกัดแล้วที่เขาวิ่งได้ตอนนี้แซงสถานียูจีนแซงหน้าโอลิมปิกและความสามารถเต็มศักยภาพที่จะวิ่งไปสู่ผลลัพธ์นั้นก็เพราะคนคนเดียวสู้ๆหันศีรษะและมองไปข้างหลังเขาวัยรุ่นผิวดำที่สูงกว่าสู้ๆครึ่งหัวก็มีสีหน้าเหนื่อยล้าเช่นกันในกลุ่มนี้คะแนนของเขาอยู่ที่ 20.20 วินาทีอันดับที่2ยกเว้นสู้ๆเขาคือนักวิ่งที่เร็วที่สุดไม่ใช่เขาที่ชนะสู้คุณวิ่งได้เยี่ยมมากเด็กชายผิวดำยืดตัวขึ้นถมน้ำลายจี้ที่เขากัดอยู่ในปากออกมาแล้วเดินไปที่สู้ๆเพื่อแสดงความยินดีกับเขาแต่ครั้งต่อไปฉันจะชนะคุณแน่นอนทั้งสองกอดกันอย่างสุภาพและสู้ๆได้ยินประโยคนี้จากเด็กชายผิวดำที่เขาถือว่าเป็นคู่ต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนจากนั้นจึงหันหลังกลับและเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองสู้ขอแสดงความยินดีสู้วิ่งดีๆผู้เล่นคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเข้ามาแสดงความยินดีและบางคนก็หายตัวไปอย่างเงียบๆบนสนามสู้ๆมองไปที่ด้านหลังของอีกฝ่ายที่จากไปและพูดอย่างเงียบๆยูเซนโบเกมของเราเพิ่งเริ่มต้นในอาคารที่อยู่อาศัยในเขตหอยูวาตันโจเมืองหลวงของมณฑลหูหนานเวลาประมาณ5โมงเช้าแล้วและท้องฟ้าสีเทาทางทิศตะวันออกก็สว่างเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงดนตรีอันไพเราะก็ทำลายความเงียบของยามเช้ามีมือหนึ่งออกมาจากเตียงแตะไปทางซ้ายและขวาในที่สุดก็พบที่มาของเสียงโทรศัพท์ฝาพับรุ่นใหม่ของโนเกียลินแบงเงยหน้าขึ้นและลืมตาด้วยความมึนงงมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเป็นสีเทาโรคระบบประสาทในตอนเช้า
ฉันเกือบจะดุโดยไม่รู้ตัวแต่พอเห็นคนโทรมาฉันก็ตื่นขึ้นทันทีเฮ้พี่เจียงทำไมคุณถึงโทรหาฉันเร็วขนาดนี้เสียงของลินแบงแหบแห้งเล็กน้อยหลังจากตื่นนอนเกิดอะไรขึ้นลินแบงรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขาโทรหาใครบางคนตอน5 โมงเช้าแล้วถามว่าทำไมรายงานถึงเร่งด่วนจังสู้ๆทำลายสถิติอีกครั้งเจียงหาวปิงตะโกนเสียงดังตรงนั้นอะไรลินแบงลุกขึ้นจากเตียงและตะโกนด้วยความประหลาดใจยูจีนเพิ่งรีเฟรชเมื่อไม่กี่วันก่อนเหรอนิวยอร์กรีบออกกรังปรีวิ่ง200 เมตรชายบันทึกเอเชียและระดับชาติใหม่มานี่เร็วๆหนังสือพิมพ์คงจะสายเกินไปแล้วโรงงานออกหมดแต่ออนไลน์เราก็เดินหน้าได้ฉันกำลังไปลินแบงกระโดดลงจากเตียงและเริ่มสวมเสื้อผ้าอย่างเร่งรีบเขาไม่แม้แต่จะซักผ้าเขารีบเก็บข้าวของเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปซูซูสปรินเตอร์ชาวจีนในการแข่งขันรีบอกกรังปรีซึ่งจัดขึ้นที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่14 มิถุนายนทำลายสถิติเอเชีย200 เมตรของตัวเองอีกครั้งสายฟ้าสีแดงวาบขึ้นที่อีการสเตเดียม IAAF Grand Prix ในนิวยอร์กเมื่อวันที่14 มิถุนายนซูซูบรรลุผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งซูซูทำให้ชาวอเมริกันยกนิ้วให้และชมเชยซูซูทำลายสถิติเอเชียภายใต้ทีมคู่จาก5 นักแข่งมือใหม่อเมริกัน200 เมตรในการแข่งขันยูจีนแกรนด์ปรีคะแนน79ชนะเสียงปรบมือของผู้ชมชาวอเมริกันนับไม่ถ้วนตำนานแห่งเอเชียหลังจากทำลายสถิติ100 เมตรและ200 เมตรชายแห่งเอเชียที่ยูจีนซูซูก็สร้างความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในการแข่งขันนิวยอร์กกรังปรีที่เพิ่งจัดขึ้นโดยทำลายสถิติ200 เมตรของเขาเองสวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมนี่คือข่าวเช้าตอนนี้กลุ่มข่าวจากนิวยอร์กออกอากาศแล้วผู้เล่นชาวจีนซูซูได้รับรางวัลรีบอกอวอร์ดในงาน IAAF World Tour New York Station ที่เพิ่งสรุปเสร็จในการแข่งขันเขาอีกครั้งทำลายสถิติเอเชียส่วนตัวของเขา200 เมตรด้วยคะแนน 19.79 และผลลัพธ์นี้ยังเป็นผลงานที่ดีที่สุดในโลกในการวิ่ง200เมตรของโลกในปีนี้และนี่ก็ไม่สั้นเกินไปจากการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาที่ยูจีนมันเพิ่งจะจบลงสัปดาห์ลิวหยางยูผู้เข้าร่วมการแข่งขันยูจีนและนิวยอร์กแกรนด์ปรีได้รับรางวัลที่1 และ 3ในการวิ่งข้ามรั้ว110 เมตรชายและก้าวเข้าสู่อันดับที่12ในการจัดอันดับนักกีฬา IAAFอันดับที่1เสมอกับปีที่แล้วจัสตินแกตอลินแชมป์โอลิมปิกแห่งเอเธนส์เมื่อวันที่15 มิถุนายนสื่อข่าวทีวีและรายงานออนไลน์เต็มไปด้วยรายงานอีกครั้งเกี่ยวกับสู้ๆที่ทำลายสถิติเอเชียในการวิ่ง200เมตรชายในนิวยอร์ก1 สัปดาห์ที่ผ่านมาสู้ๆยังคงแปลงผลลัพธ์ที่สถานียูจีนอย่างเมามันฉันไม่ได้คาดหวังเลยเพียง1 สัปดาห์ต่อมาหน้าจอก็ถูกปัดอีกครั้งช่วงนี้ความร้อนยังไม่ลดลงและจะมีคลื่นลูกใหม่เร็วๆนี้นับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์เมื่อปีที่แล้วที่ประเทศจีนข่าวของซู่ซู่แทบไม่เงียบเลยช่วงเวลาที่เงียบที่สุดก็คือตอนที่เขาไปต่างประเทศเท่านั้นตอนที่เขาไม่อยู่ที่จีนหนังสือพิมพ์และสื่อก็หาใครไม่เจอค่อนข้างดีกว่าแต่ด้วยการปรากฏตัวของงานกาล่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิผู้ชมกลุ่มหนึ่งพบว่ามีนักกีฬาคนอื่นๆในทีวีปรากฏตัวแต่ซู่ซู่ไม่ปรากฏตัวและมีการทะเลาะกันมากมายแม้ว่าซู่ซู่ทีมกรีฑาและพิธีกรของงานกาลาเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจะอธิบายหลายครั้งแล้วนั่นเป็นเพราะการฝึกฤดูหนาวของซู่จู่แต่ยังคงมีนักทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากและข่าวลือทุกประเภทที่ปลิวว่อนในเดือนมีนาคมรางวัลลอเรนซ์แชมเปี้ยนอวอร์ด10 อันดับแรกมีการโต้เถียงอีกครั้งบนอินเทอร์เน็ตโชคดีที่อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตและจำนวนชาวเน็ตในยุคนี้ยังห่างไกลจากคนรุ่นหลังแต่มีสื่อข่าวทีวีคอยติดตามและรายงานเรตติ้งอยู่เสมอจากนั้นฤดูกาลอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นขึ้นซูซูเริ่มคว้าแชมป์กรังปรีและข่าวก็ไม่สามารถหยุดได้จริงๆบุคคลเช่นนี้ใช้เวลาหลายปีกว่าจะปรากฏตัวยิ่งการแสดงของซูซูดีขึ้นเท่าใดรายงานของสื่อก็มากขึ้นเท่านั้นบรรยากาศของผู้ฟังก็จะยิ่งสูงขึ้นและยิ่งมีการพูดคุยในตลาดมากขึ้นในเวลานี้ทีมระดับจังหวัดและเมืองหลายแห่งในจีนได้เริ่มมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมกรีฑาประเภทกรีฑาและสนามแล้วนอกจากนี้ทีมมืออาชีพของโรงเรียนกีฬาจำนวนมากและทีมที่คล้ายกันยังตรงไปยังโรงเรียนในชนบทเพื่อเลือกต้นกล้าโดยตรงครั้งสุดท้ายที่มีบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้คือตอนที่เดลเข้าร่วมในการร่าง NBA และแม้แต่เวลานั้นก็ยังน้อยกว่าซู่ซูในเวลานี้มากการรับรองการสนับสนุนเชิงพาณิชย์ต่างๆจากสมาคมกรีฑาตั้งแต่แบรนด์ต่างประเทศไปจนถึงบริษัทท้องถิ่นบางแห่งในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและการขนส่งกำลังเข้าคิวเพื่อส่งเงินอยู่แล้วเมื่อสื่อในประเทศรายงานอย่างถึงพริกถึงขิงซู่ซูและทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็ลงมือเดินทางกลับประเทศจีนด้วยตามกำหนดการของกรังปรีรายการเอเธนส์กรังปรีจะจัดขึ้นในวันที่17 มิถุนายนตามด้วยปารีสโกลเด้นลีกของฝรั่งเศสในวันที่1 กรกฎาคมสวิสโลซานกรังปรีในวันที่5 กรกฎาคมและโรมอิตาลีในวันที่8 กรกฎาคมโกลเด้นลีกในการแข่งขัน IAAF World Athletic Tour ตารางการแข่งขันจะหนาแน่นและมีการแข่งขันที่เพียงพอมีลีกทองคำ6 รายการซูเปอร์กรังปรี5 รายการและกรังปรี14 รายการเป็นไปไม่ได้เลยที่นักกีฬาจะเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดสามารถจัดได้ตามสถานะและเวลาของตนเองเท่านั้นซู่ซู่เข้าร่วมการแข่งขัน3 รายการในโอซาก้ายูจีนและนิวยอร์กหลังจากที่รีบอกแกรนด์ปรีจบลงเมื่อวานนี้ก็ต้องยุติลงชั่วคราวเหตุผลหลักก็คือซูซูจำเป็นต้องฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่กำลังจะมาถึงที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ในเดือนสิงหาคมนี้ก็ซู้ๆด้วยเพราะเขามีงานวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรและผู้เล่นใหม่และเก่าก็ต้องวิ่งเข้ามาใหม่เช่นหลิวหยางหอยู่จะพักระยะสั้นๆที่อเมริกาเหนือแล้วไปฝรั่งเศสก่อนเตรียมตัวไปปารีสเริ่มวันที่1 กรกฎาคมโกลเด้นลีกเนื่องจากบรรยากาศที่ร้อนแรงในประเทศในเวลานี้ทริปนี้ยังไม่สำคัญมากนักเครื่องบินเกือบอยู่ในเมืองหลวงมหัศจรรย์และช่องทางพิเศษที่จัดไว้ที่สนามบินจะลงจากเครื่องโดยตรงและกลับไปยังฐานฝึกซินจวงวันที่18 มิถุนายนสนามฝึกซ้อมกรีฑาที่ฐานซินจวงสู้ๆปรากฏตัวบนสนามและสนามอีกครั้งหลังจากพักผ่อนจากเจ็ตแอร์แล้วก็ไป1 หรือ 2 วันวันนี้หัวหน้าโค้ชทีมวิ่งผลัดหยวนกัวหัวได้จัดแคมป์ฝึกซ้อมสำหรับสมาชิกทีมวิ่งผลัด4 คูณ 100 เมตรชายการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการเริ่มเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม
สมาชิกใหม่และเก่าสลับกันคราวนี้มีผู้เล่นใหม่เข้ามามากมายไม่เหมือนปีที่แล้วที่มีการเสนอแผนรายบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยรีเลย์ครั้งแรกแมวและลูกแมวตัวใหญ่3หรือ2ตัวผู้เล่นตัวจริงหลักและผู้เล่นตัวสำรองมีรวม8หรือ9คนนอกจากสมาชิกในทีมใหม่แล้วอย่างกวางตงซึ่งได้รับการฝึกอบรมแบบปิดที่มหาวิทยาลัยเบเลอร์ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาก็กลับมาแล้วเช่นกันพี่หยางมีอะไรผิดปกติกับคุณเมื่อซูซูเห็นหยางกวางตงเกือบทุกคนก็ตกตะลึงหยางกวางตงเกือบจะผอมจนน่ากลัวเดิมที่เขาสูง 1.87 เมตรหนักเพียง75กิโลกรัมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีไม่ถึง70เบ้าตาจมลึกและผิวพรรณก็ซีดเล็กน้อยน่าเกลียดมากคุณฝึกซ้อมหนักเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นแบบนี้ได้ยังไงหยางกวงจงดึงมุมปากของเขาเล็กน้อยพร้อมเผยรอยยิ้มบังคับอย่าฝึกซ้อมหนักพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการฝึกซ้อมของ3สาขาวิชาเอกนักกีฬาหลายคนฝึกฝนวันละ 2-3 ครั้งชั่วโมงคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยไปที่นั่นซู่ๆมองไปที่หยางกวางจงและดวงตาของเขาดูเหมือนจะสั่นไหวไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยไปฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกาหมดการฝึกตรงนั้นถ้าเป็นการฝึกแบบธรรมดาความเข้มข้นจะไม่มากจนเกินไปแต่ในการเตรียมตัวทำสงครามในช่วงนั้นหรือเวลาที่สมรรถภาพส่วนตัวดีขึ้นความเข้มข้นจะไม่น้อยไปกว่าการฝึกในประเทศแน่นอนปริมาณเมื่อซู่ๆไปที่ IMG Academy เป็นครั้งแรกข้อกำหนดในการฝึกอบรมคือต้องลดระยะเวลาการฝึกอบรมที่เขาสำเร็จใน2ชั่วโมงให้เหลือเพียง1ชั่วโมงครึ่งหรือแม้แต่1ชั่วโมงไม่กล้าพูดมากเหรออย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยหยางกวางจงขัดจังหวะการซักถามของซูซูต่อไปว่าฉันเห็นว่าอาการของคุณเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ฉันได้ยินมาทันทีที่ฉันกลับมาที่จีนคุณทำลายสถิติในยูจีนและข่าวของยูจีนก็ไม่ลดลงและข่าวนิวยอร์กของคุณก็กลับมาแล้วซูซูสายหัวเขาแทบจะไม่ได้อ่านรายงานข่าวในประเทศเหล่านี้เลยเมื่อเห็นสถานะที่ผิดปกติของหยางกวางจงซูซูก็รู้สึกสงสัยเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ด้านข้างของลู่แอร์ละลานอีกครั้งหัวหน้าโค้ชของหยางกวางจงลิวเรินเจียรู้สึกเขินอายและหน้าแดงพูดคุยและหัวเราะกับลี่ซีจองและยูอันโกอัวมีเสียงเคาะประตูลู่เว่ยหลู่เว่ยออกมาเร็วเข้ามีคนตามมาหาคุณในหอพักนักกีฬาชายที่ฐานฝึกซ้อมซินจวงก็มีเสียงตะโกนดังขึ้นปู่ลู่เว่ยซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำรีบเอาผ้าเช็ดตัวห่อตัวออกไปเมื่อเขาได้ยินเสียงตะโกนของเพื่อนร่วมห้องทันทีที่เขาออกจากห้องน้ำเอลยูเว่ยก็เห็นว่าเพื่อนร่วมห้องของเขากำลังจูงใครบางคนเข้าไปในประตูเมื่อเห็นว่าใครมาเขาก็ตกตะลึงคุณคือลู่เว่ยใช่ไหมซู่ซู่มองไปที่นักกีฬาหนุ่มที่ตกตะลึงตรงหน้าแล้วถามลู่เว่ยไม่เตี้ยสูงเกือบ 1.9 เมตรและดูค่อนข้างแข็งแกร่งหลังจากตกตะลึงไปสักพักเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยฉันเองสู้ๆไม่พี่สู้คุณกำลังตามมาหาฉันอยู่หรือเปล่าลู่เว่ยเป็นมือใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติเยาวชนเมื่อปีที่แล้วรายการหลักคือวิ่ง400เมตรชายและเขาอายุน้อยกว่าสู้ๆ1ปีแต่ไม่ว่าพวกเขาจะใหม่แค่ไหนตอนนี้มีคนไม่มากที่ไม่รู้จักสู้ๆคุณเพิ่งกลับมาจากการฝึกแบบปิดที่อเมริกาใช่ไหมสู้ๆมองไปรอบๆหอพักและมันก็คล้ายกับเขาแต่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องเดียวและนี่คือห้องคู่ใช่แล้วมหาวิทยาลัยเบเลอร์ฉันได้พบกับไมเคิลจอร์นสันลู่เหวยพูดด้วยรอยยิ้มสำหรับนักกีฬาที่ฝึกซ้อม400เมตรสถานะของไมเคิลจอร์นสันก็เหมือนกับจอแดนในกีฬาบาสเกตบอลปอดบวมนี่คือสิ่งที่สุซูเรียนรู้จากเอลยูเว่ยเขาและหยางกวางจงทั้งคู่ไปมหาวิทยาลัยเบเลอร์เพื่อรับการฝึกอบรมแบบปิดในระหว่างค่ายฝึกระยะสั้นในระหว่างวันซูซูรู้สึกว่าหยางกวางจงมีความผิดปกติเล็กน้อยแต่อีกฝ่ายไม่เคยพูดอะไรเลยดังนั้นเขาจึงต้องถามใครสักคนเล็กน้อยสถานการณ์เลวร้ายยกว่าที่ซูซูคิดอย่างแน่นอนหยางกวางจงป่วยซูซูไม่รู้ว่าโรคปอดบวมคืออะไรแต่หลังจากที่เขารู้เรื่องแพทย์ประจำทีมเชอร์ซิกุยเท่านั้นเขาจึงเข้าใจบางอย่างพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจและปอดซึ่งจะเกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมากปัจจัยโน้มน้าวได้แก่การออกกำลังกายหนักมากการไอการยกของหนักเป็นต้นสาเหตุหลักที่ทำให้หยางกวางจงเป็นโรคปอดบวมก็เพราะโค้ชของเขาขอให้เขาเปลี่ยนจาก200เมตรเป็น400เมตรความเข้มข้นในการฝึกฝนสูงเกินไปและร่างกายของเขาไม่เหมาะสมปัจจัยภายในที่เฉพาะเจาะจงของเอลยูเว่ยนั้นไม่ชัดเจนนักแต่ถ้าคุณคิดจากอีกมุมหนึ่งซูซูก็สามารถเดาได้2-3จุดเช่นกันแล้วโค้ชคนนี้หลิวเฮรินเจียและเขามีทักษะแต่เขาใช้ประโยชน์มากเกินไปนี่เป็นสภาวะปกติของโค้ชบางคนที่ถือว่านักกีฬาเป็นเครื่องมือในการบรรลุความทะเยอทะยานส่วนตัวของตนเขาถูกแยกออกจากรายชื่อโค้ช 4x100 เมตรชายในช่วงเริ่มต้นและตำแหน่งผู้เล่น200เมตรในประเทศคนแรกของหยางกวางจงก็ถูกซู่ซูพลาดไปอีกครั้งอยู่หยางกวางจงโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นผู้เข้ารอบรองชนะเลิศชายโอลิมปิก200เมตรและเป็นแชมป์ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายและเขายังคงโดดเด่นอยู่แต่สำหรับครอบครัวของลิวเฮรินนี่คือการสูญเสียโค้ชแชมป์ไปในคราวเดียวและอันดับของเขาในทีมก็เลื่อนลงมาหลายตำแหน่งด้วยการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นักกีฬาระดับตำนานที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเบเลอร์คือฟอเรสต์กัมไมเคิลจอร์นสันและพวกเขาก็วิเคราะห์ทักษะการวิ่งของหยางกวางจงอย่างไม่เป็นทางการไม่มีปัญหาแค่จังหวะแอร์คอร์ชั่นเทียบกับนักกีฬา100เมตรหรือ200เมตรจะช้ากว่าเล็กน้อยหากคุณวิ่ง400เมตรคุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแสดงด้านหนึ่งอาการปอดบวมของหยางกวางจงน่าจะปรากฏขึ้นแล้วตอนนี้สุซูไม่แน่ใจว่ามันร้ายแรงหรือไม่แต่สิ่งที่แน่นอนคือหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉันเกรงว่าหยางกวางจงจะไร้ประโยชน์จริงๆเรื่องนี้จะต้องได้รับการแก้ไขลู่แอร์ละลานพระอาทิตย์ที่แผดจ้าในเดือนมิถุนายนเสียงฝีเท้าอันรวดเร็วกวาดไปทั่วสนามจู่ซู่ซู่ก็เตะบล็อกสตาร์ทและเริ่มเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วล่องความเร็วสูง5ตัวถูกตั้งไว้ที่มุมต่างๆทั้ง2ด้านของสนามแข่งโดยหันหน้าไปทางซู่ๆบนสนามแข่งเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่เท้าของเขาออกจากช่องสตาร์ทเมื่อเขาออกตัวเห็นไหมลดความเร็ววิดีโอลงนอกจากสนามกีฬาแล้วยูริเว่ยลี่ซีจองยูอันโกอัวและคนอื่นๆอีกหลายคนก็เอาแต่จ้องหน้าแล็ปท็อปขนาดเล็ก
บนคอมพิวเตอร์การเคลื่อนไหวของการเริ่มต้นของซูซูกำลังเล่นอย่างช้าๆทีละเฟรมมีวิดีโอที่ถ่ายจากด้านซ้ายและด้านขวาและด้านหลังและทุกช่วงเวลาของการขยายตัวของกล้ามเนื้อก็มองเห็นได้ชัดเจนนี่คืออุปกรณ์การวิจัยที่ Field Management Center เริ่มจัดเตรียมให้กับแต่ละทีมหลังจากการให้การสนับสนุนเชิงพาณิชย์ต่างๆในปีนี้หากในอดีตมีเพียง1หรือ2สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะใช้5สิ่งให้ร่ำรวยและมีอำนาจเหมือนในปัจจุบันมันแตกต่างนิดหน่อยยูอันโกอัวลูกต่อสร้างบนคางของเขาด้วยสีหน้าครุ่นคิดในช่วงเริ่มต้นช่องว่างระหว่างฝ่าเท้าและนิ้วเท้าบนพื้นนั้นใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้มากลี่ซีจองดูวิดีโอสโลโมชั่นด้วยเช่นกันทั้ง3คนเป็นโค้ชของทีมกรีฑาและบางคนเป็นนักกีฬาพวกเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้และหลังจากวิเคราะห์รายละเอียดแล้วก็มีหลายวิธีการเคลื่อนไหวเริ่มต้นของนักวิ่งระยะสั้นมีลักษณะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วรายละเอียดภายในมีความแตกต่างกันในเวลานี้ซู่ๆลองการเคลื่อนไหวเริ่มต้นทั่วไป2แบบจากนั้นบันทึกวิดีโอเพื่อวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียไทสันกายประการที่2คือการพับและแกว่งตรงไปข้างหน้าตำแหน่งที่เท้าสัมผัสพื้นมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของเท้าและเวลาในการสัมผัสพื้นนานกว่าครั้งก่อนอาซาฟาพาวเวลใน6ขั้นตอนแรกเวลาที่ใช้ในประเภทแรกคือ 0.86 วินาทีในขณะที่เวลาในประเภทที่2คือ 0.99 วินาทีในการวิ่งที่100วินาทีการวิ่งแบบนี้เป็นผลเสียอย่างมากแต่เนื่องจากเส้นชัยยาว10เมตรจึงเป็นการวิ่งครั้งที่2ที่ถึงก่อนการออกตัวครั้งที่2ดูเหมือนจะต้องใช้เวลาทำทัดดาวมากขึ้นแต่ส่งผลให้มีแรงขับจากพื้นมากขึ้นและก้าวย่างที่ใหญ่ขึ้นและมีพลังมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณสัมผัสกับพื้นเป็นเวลานานคุณต้องมีเทคนิคที่ดีกว่าในการแกว่งขาไปข้างหน้าในช่วงเวลาสั้นๆและการวิ่งแบบนี้ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีมากเสี่ยวจางเราจะปล่อยให้สู้ๆแสดงอีก 2-3 ฉากและเราจะบันทึกเนื้อหาเพิ่มเติมยูริเวอร์กล่าวกับจางปิงกิ้วซึ่งอยู่ข้างๆเขาว่าเขายังคงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเกี่ยวกับความสำเร็จของกล้องความเร็วสูงหลายตัวสิ่งนี้สามารถนำไปใช้กับนักกีฬาคนอื่นๆได้และสามารถปรับให้เหมาะสมตามระดับนิสัยของแต่ละคนช่องว่างการวิเคราะห์เทคนิคการออกสตาร์ทประเภทนี้จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นหากนักกีฬาชั้นนำหมดลงหากนักวิ่งที่มีระดับไม่เพียงพอมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถวิ่งตามช่องว่างดังกล่าวได้หรือช่องว่างระหว่างวิธีการออกสตาร์ททั้ง2วิธีนั้นใหญ่เกินไปไม่มีการเปรียบเทียบแน่นอนว่ายังมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการวิ่งส่วนตัวของซู่จูด้วยแต่ก็มีค่าอ้างอิงอยู่บ้างถูกต้องฉันต้องวิเคราะห์สิ่งนี้ในช่วงเวลาของฉันและทักษะการเริ่มต้นของฉันก็พัฒนาได้อย่างน้อย 0.1 วินาทีโค้ชยูอันโกอัวพยักหน้าและกล่าวว่าเขาอยู่ในช่วงปี1970และ1980ในขณะนั้นการฝึกซ้อมและการแข่งขันล้วนแต่เป็นการวิ่งระยะสั้นทักษะเล็กๆน้อยๆมากมายถูกค้นพบอย่างช้าๆด้วยตัวมันเองจะมีการวิเคราะห์รายละเอียดทางเทคนิคมากมายได้อย่างไรผู้อำนวยการอยู่โค้ชหลีขณะที่มีคนคุยกันไม่กี่คนจางปิงกิ้วก็เดินกลับอย่างเขินอายมีอะไรผิดปกติจางปิงกิ้วอยู่กับยูริเวอร์มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นใบหน้าของเขายูริเวอร์เดาว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงถามทันทีนั่นสู้ๆบอกว่ามันน่าเบื่อเขาไม่อยากหนีไปไหนจางพิงชิวตอบด้วยเสียงต่ำโอ้สายฟ้าสีแดงของพวกเรากำลังฉุนเฉียวเหรอยูริเวอร์หัวเราะและมองไปที่ลี่ซีจองซึ่งนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แม้ว่าเขาจะไม่ใช่หัวหน้าโค้ชของสู้ๆแต่เขาเป็นคนที่นำสู้ๆเข้าสู่ทีมชาติไร้กังวลที่สุดเสมอมาแม้หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนฉันก็ไม่เห็นการขยายตัวมากนักและฉันยังคงทุ่มเทและทำงานหนักที่สุดสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรโกรธเหรอลี่ซีจองเงยหน้าขึ้นและสับสนเล็กน้อยเช่นกันสู้ๆควบคุมปริมาณการฝึกฝนของเขาอยู่เสมอและความเข้มข้นก็สูงมากดังนั้นเขาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหลี่จื้อจงแต่เมื่อเกินภาระเขาจะพูดได้อย่างน่าเชื่อถือว่ากล้ามเนื้อของเขาเหนื่อยเกินกว่าจะฝึกซ้อมได้ไม่มีใครสามารถพูดสิ่งนี้ได้ลี่ซีจองและเขายังมีความเข้าใจโดยปริยายในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจหลังจากเดินทางเพียงไม่กี่ครั้งเช่นวันนี้ในเวลานี้สู้ๆวิ่งไปรอบสนามอย่างช้าๆหลังจากวิ่งหน้ากล้องหลายครั้งเพิ่งลองตำแหน่งการออกสตาร์ทที่แตกต่างกัน2ตำแหน่งและเขารู้สึกว่ายังมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุงข้อมูลคุณลักษณะของเขาสามารถวัดสถานะปัจจุบันของคุณสมบัติต่างๆของร่างกายได้อย่างสังหรณ์ใจตราบใดที่ไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงประสิทธิภาพพื้นฐานจะไม่ลดลงอย่างไรก็ตามหากมีการเคลื่อนไหวและการแสดงผ่าโผนมันจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและสามารถให้ความแข็งแกร่งในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่มันอยู่ในการวิ่งของเขาด้วยเทคนิคการวิ่งจังหวะการวิ่งบรรยากาศการแสดงสดและความน่าตื่นเต้นของผู้เข้าแข่งขันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสดของเขาด้วยดังนั้นเมื่อเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการวิ่งของเขาได้สู้ๆจึงไม่ลังเลที่จะเรียนรู้นี่เป็นกระบวนการเรียนรู้การเคลื่อนไหวซึ่งสามารถดึงเอาความแข็งแกร่งของเขาออกมาได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามวันนี้เรามาหย่อนยานสักครั้งแล้วดูว่าได้ผลหรือไม่แน่นอนว่าหลังจากที่จางถิงชิวกลับไปภายใน2นาทีโค้ชใหญ่3คนได้แก่หยูลี่เว่ยหลี่จื้อจงและหยวนกัววาก็เข้ามาหาเขาสู้ๆคุณเหนื่อยจากการแข่งขันและต้องการพักร้อนหรือเปล่าตอนนี้คุณพักผ่อนไม่ไหวแล้วโค้ชหยวนกำลังชี้ให้คุณเป็นผู้นำทีมวิ่งผลัดหยูลี่เว่ยเดินออกไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและพูดว่าใช่เซียวซู่มันไม่อยู่ในสภาพที่ดีหรืออะไรคุณคือกำลังหลักของทีมวิ่งผลัดยูอันโกอัวก็ถามด้วยรอยยิ้มเช่นกันโค้ชหลายคนเฝ้าดูซู่ซู่เติบโตขึ้นทีละขั้นและตอนนี้ซู่ซู่ไม่ได้พูดเกินจริงที่จะบอกว่าเขาเป็นสมบัติของชาติและมีทีมหลายสิบทีมอยู่รอบตัวเขาชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่า20ปีประสบความสำเร็จอย่างมากและบางครั้งก็ขดหางใครจะปฏิเสธได้ซึ่งโค้ชคนปัจจุบันยังนำนักกีฬามาไม่มากนักก็เป็นเรื่องปกติที่วัยรุ่นยุคนี้จะอารมณ์แปรปรวนกระทันหันเป็นลี่ซีจองที่มองซู่ซู่อย่างสงสัยและยังคงนิ่งเงียบกัวยอวิฉันแค่รู้สึกว่าการวิ่งคนเดียวมันน่าเบื่อและไม่มีแรงจูงใจสู้สู้พูดช้าช้าโอ้คำกล่าวนี้ค่อนข้างคาดง่ายถึงสำหรับยูริเวย์แต่เป็นเรื่องปกติที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาแข่งขันกับนักวิ่งระยะสั้นชั้นนำมันไม่สมเหตุสมผลเลย
ตกลงฉันจะหาคน 2-3 คนให้คุณมาทำแบบทดสอบกับคุณอยู่ลิเวอร์ยิ้มและโบกมือไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาคนในทีมกรีธามาทำการทดสอบด้วยฉันไม่คิดว่ามันยากที่จะมีสมาธิกับการฝึกฝนเพียงอย่างเดียวฉันต้องการหาคู่ฝึกระยะยาวสู้ๆพูดอย่างจริงจังนักวิ่งระยะไกลหลายคนมีคู่ฝึกซ้อมเป็นของตัวเองเช่นไทสันกายและวอลเลซสเปอร์มงเช่นโบและจอห์นเลกที่คอยกระตุ้นกันและกันและดูแลซึ่งกันและกันเพื่อต่อการพัฒนาระดับของนักกีฬาผู้ฝึกยูลี่เว่ยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หัวเราะแล้วหันไปมองหลี่จื้อจงผู้เท่าหลี่ลูกศิษย์ของคุณกำลังมองหางานให้คุณซูซูไม่กี่วันต่อมาในโรงยิมของฐานฝึกสู้ๆได้รับการปกป้องจากจางผิงชิวและกำลังฝึกความแข็งแกร่งอย่างมากนอกโรงยิมหยางกวงตรงสวมชุดกีฬาสีขาวแม้ยังคงผอมอยู่แต่จิตวิญญาณของเขาดูดีขึ้นเล็กน้อยและเขาก็ทักทายสู้จู่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่สู้ๆวางอุปกรณ์ลงลุกขึ้นและทักทายหยางกวงจงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการฝึกวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายได้เริ่มทยอยแล้วโค้ชทีมวิ่งผลัดหยวนเก่าวอวายังทำหน้าที่อยู่และการฝึกวิ่งผลัดได้เริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้เล่นใหม่ทั้งหมดและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นผลัดใหม่ที่กำลังฝึกเทคนิคการถ่ายทอดนอกจากการฝึกซ้อมวิ่งผลัดกับทุกคนในตอนเช้าแล้วสู้ๆยังต้องฝึกความแข็งแกร่งพิเศษในช่วงบ่ายด้วยยกเว้นใบหน้าของหยางกวางจงที่รั่วไหลในวันแรกต่อมาไม่มีใครเห็นเขามากนักที่ฐานฝึกซิ่งจวงฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณหยางกวางจงยิ้มเขาเป็นโรคปอดบวมแม้ว่าจะไม่ได้รับการเผยแพร่แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่โค้ชทีมวิ่งผลัดอย่างหยวนกัวว่าจะไม่รู้โดยพื้นฐานแล้วโค้ชรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนักกีฬาพวกเขาไม่ได้อยู่ในฐานฝึกซ้อมเป็นเวลานานในช่วงนี้และส่วนใหญ่จะพักฟื้นที่บ้านตกลงสู้สู้คว้าผ้าแห้งข้างๆเขาเช็ดเหงื่อแล้วเดินตรงออกจากยิมพร้อมกับหยางกวางจงฉันได้ยินมาว่าคุณและทีมต้องการคู่ฝึกทั้งสองไม่ได้ออกจากฐานฝึกซ้อมพวกเขาแค่เดินไปรอบๆถนนข้างลู่แอร์ลานหลังจากเดินไปได้สักพักหยางกวางจงก็พูดขึ้นทันทีใช่แล้วสู้ๆพยักหน้าฉันไปแข่งขันที่ต่างประเทศและเห็นว่ามีนักกีฬาหลายคนเป็นคู่ฝึกซ้อมและสามารถส่งเสริมกันและกันได้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าการพัฒนาของฉันช้าลงแล้วหลังจากที่สู้ๆเสนอว่าเขาต้องการคู่ฝึกยูลิเวย์ก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วและระบุผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและสัมภาษณ์โค้ชคนอื่นๆผ่านเครือข่ายต่างๆตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสู้ๆและตำแหน่งและความสามารถของเขาในทีมกรีธาระดับชาติและศูนย์การจัดการกรีธามาหลายปีมันไม่ง่ายเกินไปที่จะจัดการกับเรื่องแบบนี้ในการประชุมช่วงเช้าสิ่งต่างๆได้รับการยืนยันและนำไปใช้อย่างเป็นธรรมชาติวัตถุเพียงแต่ว่าโค้ชคือจุดสนใจหลักของเกมครั้งนี้ชื่อได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นส่วนคนที่มีความเห็นย่อมมีทางแก้ไขเป็นธรรมดานอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดถึงคู่ฝึกของสู้สู้ติแต่จริงๆแล้วมันเป็นหัวข้อที่ยูริเว่ยลี่ซีจองยูอันโกอัวและคนอื่นๆมักจะพูดคุยกันเมื่อเร็วๆนี้การมีนักกีฬาระดับสูงมาขับเคลื่อนความก้าวหน้าของนักเตะคนอื่นๆในทีมถือเป็นแนวทางที่ดีในการฝึกซ้อมจริงหรือรอยยิ้มที่เล่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยางกวางจงจากนั้นเขาก็ถอนหายใจเบาๆฉันอาจไม่ใช่คู่ฝึกของคุณอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นสู้ๆขมวดคิ้วเล็กน้อยโค้ชหลิวจะไม่ปล่อยเขาไปเหรอหยางกวางจงเป็นคู่ฝึกคนแรกที่สุสู่กล่าวถึงโดยธรรมชาติทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมทีมในการแข่งขันวิ่งผลัดรู้จักกันตั้งแต่สู้ๆเข้าทีมชาติพวกเขาคุ้นเคยกันฝึกฝนด้วยกันและแข่งขันกันเพื่อได้รับเกียรติให้ประเทศชาติและในระยะ200เมตรภายในประเทศปัจจุบันหยางกวางจงยังเป็นนักกีฬาเพียงคนเดียวนอกเหนือจากสู้ๆที่สามารถวิ่งได้ภายใน 20.60 วินาทีไม่มีใครดีไปกว่าเขาแล้วโค้ชของหลิวเฮรินกลับคืนสู่ทีมท้องถิ่นแล้วหยางกวางจงสายหัวเล็กน้อยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสิ่งนี้ทำให้สู้ๆสับสนมากยิ่งขึ้นโค้ชขอให้ผมวิ่ง400เมตรผมก็ตอบตกลงคุณเห็นด้วยสู้ๆเหลือบมองหยางกวางจงด้วยความประหลาดใจในความเข้าใจของเขาไม่ควรเป็นความคิดของหยางกวางจงที่จะเปลี่ยนไปวิ่ง400เมตรผมได้แชมป์วิ่ง200เมตรระดับประเทศตอนอายุ19ปีตอนนั้นผมยังคิดว่าตัวเองจะวิ่งลง200เมตรและ100เมตรได้ตลอดแน่นอนและคงวิ่งได้แน่นอนผลลัพธ์อย่างไรก็ตามต่อมาคือลิวหยางยูและคุณฉันเพิ่งรู้ว่าเมื่อเทียบกับคุณแล้วฉันยังตามหลังอยู่มากหยางกวางจงมองไปที่ด้านบนสุดของถนนพระอาทิตย์ยามบ่ายในเดือนมิถุนายนสว่างจ้ากิ่งก้านและใบไม้ที่สูงและเขียวชอุ่มถูกตัดและกระจัดกระจายราวกับทองคำที่แตกสลายคำพูดเหล่านี้ทำให้สู้ๆทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเข้าใจได้อย่างกวางจงก็มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในปี1999เมื่ออายุ19ปีเขาได้รับรางวัลการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติในเวลานั้นโค้ชกรีธาหลายคนพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่างกวางจงคืออนาคตของการแข่งขันวิ่งระยะสั้นในประเทศในอนาคตในเวลานั้นลิวหยางยูซึ่งมาจากเมจิกแคปิตอลก็เพิ่งได้รับเลือกและยังไม่ได้ติดทีมชาติและเมื่อเทียบกับการวิ่งข้ามรั้ว110เมตรไม่ต้องสงสัยเลยว่าการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหรือ200เมตรของชายคนนั้นได้รับความสนใจมากกว่าแต่ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของลิวหยางยูทีละขั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียนเกมลิวหยางยูคว้าแชมป์วิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายขณะที่หยางกวางจงเป็นเพียงรองอันดับ3ในการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว200เมตรชายและค่อยๆรู้สึกกดดันในช่วงหลังของการผงาดขึ้นของสุสู่ทุกคนยังคงอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันไม่ต้องพูดถึงมันสร้างความตกใจให้กับนักวิ่งในประเทศคนก่อนที่อเมริกาครั้งนี้ผมคิดมากก่อนจะปอดบวมโค้ชฮาร์ทเคยทะเลาะกับโค้ชหลิวครั้งหนึ่งความเข้มข้นสูงเกินไปและวิธีการฝึกก็ผิดโค้ชฮาร์ทรู้ไหมหยางกวงจงถามสู้สู้เห็นสู้สู้ใส่หัวแล้วพูดว่าโค้ชฮาร์ทเป็นโค้ชเก่าที่ดีมากยืมนั่นคือโค้ชของไมเคิลจอห์นสันเขาคุยกับผมอยู่อย่างไรก็ตามส่วนสูงและรูปร่างของฉันดีมากถ้าผมฝึก400เมตรในตอนแรกผมควรจะดีขึ้นครับผมขาดกำลังและความถี่ก้าวในการก้าว100เมตรและ200เมตรนี่เป็นข้อจำกัดโดยธรรมชาติแต่ง่ายยากแต่ความอึดของความเร็วและน้ำหนักที่เบากว่านั้นดีต่อการแสดงของผมในระยะ400เมตร
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้หยางกวงตงก็หัวเราะทันทีไม่รู้สิฉันฝึกซ้อมมาได้2เดือนแล้วและฉันก็ทำได้ประมาณ46วินาทีความสามารถพิเศษของฉันเหมาะกับสิ่งนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันหลังจากวิ่งครบ400เมตรเขาชดเชยจุดอ่อนของฉันบางส่วนฉันรู้ว่าโค้ชหลิวกำลังคิดอะไรและฉันก็คิดผลลัพธ์ด้วยตัวเองตอนที่ฉันยังเป็นวัยรุ่นที่โรงเรียนกีฬาจูเนียร์เขาเป็นคนแรกที่ขุดค้นและฝึกฉันต่อมาผมแนะนำให้โค้ชกูติดตามเขาไปฝึกวิ่งเป็นเวลา2ปีแล้วจึงกลับมาให้โค้ชหลิวฝึกอีกครั้งหลายปีผ่านไปฉันยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายฉันใจร้อนเกินไปแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปสู้ฟังคำพูดของหยางกวางจงและค่อยๆเข้าใจบริบทภาวะปอดบวมของหยางกวางจงเป็นปัญหาต่อแผนการฝึกซ้อมและความเข้มข้นของหลิวเรินอย่างแน่นอนแต่หยางกวางจงเองก็มีแนวคิดนี้ในการเคลื่อนย้ายระยะทาง400เมตรเช่นกันต่อหน้า100-200และไม่มีทางออกนักกีฬาที่แข็งแกร่งมากต้องการหาวิธีที่เหมาะสมกว่านี้สำหรับเขาเราเป็นพี่น้องกันฉันคิดถึงวันที่เราฝึกซ้อมร่วมกันและยืนบนโพเดียมโอลิมปิกด้วยกันเป็นพิเศษอย่างควงจงตบไหล่ของสุซูเบาเบาฉันเช่นยุนเบาเชนเจียนรวมถึงคนอื่นๆในทีมชัดเจนมากกว่าทีมวิ่งผลัดสามารถคว้าเหรียญทองได้เพราะคุณตราบใดที่คุณอยู่ที่นั่นทีมวิ่งผลัดจะประสิทธิภาพคงจะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะไม่วิ่งผลัดและ200เมตรในอนาคตผมติดต่อไปแล้วและทีมงานตกลงแล้วผมจะเดินทางไปอเมริกาเพื่อฝึกซ้อมกับโค้ชฮาร์ดอีกครั้งผมจะวิ่ง400เมตรและผมจะต้องได้ผลตัดสินใจแล้วมันตัดสินใจแล้วไม่เสียใจไม่เสียใจสู้สู้หัวเราะเหยียดมือขวาของเขาออกและชนเข้ากับหมัดของหยางกวงจงมาเร็วรับมันบนลู่วิ่งและสนามจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นบนรันเวย์ร่างที่วิ่งอยู่2คนกำลังเคลื่อนกระบองอย่างรวดเร็วในขณะที่เสียงตะโกนดังขึ้นสู้สู้ก็ยื่นมือออกไปด้านหลังแล้วคว้าไว้ใช่ไหมว่างเปล่าเสียงฝีเท้าหยุดชั่วคราวเล็กน้อยจากนั้นยื่นมือออกอีกครั้งและรอสักครู่ก่อนที่จะคว้ากระบองและเริ่มวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดทันทีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของฝีเท้าและการแกว่งแขนอย่างรวดเร็วเกือบจะกลายเป็นภาพติดตาไม่หวังดียูอันโกอัวมองไปที่กลุ่ม4คนบนเส้นทางที่ยึดไม้กระบองขมวดคิ้วและหันไปมองใหม่เฉาเกียงซึ่งจ้องมองที่เส้นทางเช่นกันและถามว่าผู้เท่าใหม่เกิดอะไรขึ้นกับเชนเจียนใหม่เฉาเกียงดูไม่น่าดูเล็กน้อยและใส่หัวปีนี้ฉันพยายามฝึก 2-3 ครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลฉันคุยกับเขา 2-3 ครั้งและความคิดเห็นส่วนตัวของเขาก็พร้อมแล้วกลับมาตานิจายูอันโกอัวถอนหายใจเบาๆเชนเจียนฝึกฝนมานานกว่า10ปีและเขาเกือบจะได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งหมดที่เขาสมควรได้รับประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการบาดเจ็บก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีความคิดที่จะเลิกคิดตอนนี้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกลับมาวิ่งได้ดีมากจริงๆฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันสามารถมีจิตวิญญาณแบบนั้นได้หรือไม่คุณยังเด็กเกินไปฉันกลัวว่าจะไปไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิใหม่ชาวเกียงมองไปที่สมาชิกทีมวิ่งผลัดหลายคนในสนามฝึกซ้อมจางไพเมงเวนยงยี่เลียงฮองเจียล้วนอยู่ในกลุ่มอายุ86และ87ปียกเว้นสุซูโดยพื้นฐานแล้วทุกคนจะหมุนรอบในระดับหัวกะทิเราควรรอผลการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติในช่วง2วันที่ผ่านมาก่อนหรือไม่ใหม่ชาวเกียงถามอย่างไม่แน่นอนยูอันโกอัวใส่หัวลืมไปเถิดคาดว่ากุงเว่ยและจิงเก้จะมีโอกาสทำคะแนนได้ 10.30 วินาทีแต่อายุของพวกเขายังอยู่ที่นั่นและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอีก3ปีก็ยังต้องทำให้เสร็จดูสิกลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นเรื่องจริงที่จีนไม่มีนักวิ่งระยะสั้นโดยปกติแล้วจะมีนักวิ่งระยะสั้นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันของเชนเจียนและหยางกวางจงกุงเว่ยและจิงเก้เป็นตัวแทนของพวกเขาและพวกเขาก็เป็นสมาชิกของการแข่งขันวิ่งผลัดด้วยเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์แห่งชาติแต่พวกเขาทั้งหมดเกิดในช่วงอายุประมาณ78และ80ปีและพวกเขาจะอายุประมาณ30ปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ระดับความสำเร็จในปัจจุบันนั้นสูงกว่าคัดเลือกต้นกล้าที่มีศักยภาพโดยตรงเพื่อเริ่มการเพาะปลูกตั้งแต่เนิ่นมือใหม่หมายความว่าต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าจะบรรลุผลนักวิ่งระยะสั้นอย่างสู้ๆที่ปรากฏตัวในวัยนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในประเทศจีนและมีเพียงพรสวรรค์ที่โดดเด่นในโลกของผู้เล่นผิวดำเท่านั้นที่บางครั้งปรากฏน้อยครั้งนักแชมป์โอลิมปิกเอเธนส์ 4x100 เมตรชายถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแต่ก็มีความรับผิดชอบที่หนักหน่วงเช่นกันแม้ว่าการแข่งขันอย่างชิงแชมป์โลกจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่หากเอเชียนเกมปีหน้าจะเป็นเช่นนี้คุณจำเป็นต้องมีผลงานที่ดีบ้างไม่ต้องพูดถึงที่บ้านการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่ใกล้แค่เอื้อมในเวลานี้หลังจากวิ่งข้ามเส้นชัยในสนามสู้ๆก็เหลือบมองผลการแข่งขันบนกระดานจับเวลาและถอนหายใจยาวฉันหยิบขวดน้ำจากกล่องโฟมข้างรันเวย์ดึงเก้าอี้พับออกมานั่งลงจิบแล้วเทออกจากหัวยังอีกไกลน้ำแร่เย็นๆไหลลงมาตามผมและแก้มของเธอความร้อนเล็กน้อยของฤดูร้อนและจิตวิญญาณของสู้จู่ก็ถูกยกขึ้นเช่นกันในการส่งมอบไม้ตีที่4เมื่อสักครู่นี้หวนหยงอี้ฝึกซ้อมร่วมกับเขามาระยะหนึ่งแล้วแต่เขาไม่ได้ประมาณความเร็วเริ่มต้นของเขาบนไม้ตีที่3ทำให้เขาต้องหยุดชะงักการส่งมอบครั้งที่2สำเร็จแล้วแน่นอนว่าผลการทดสอบของกลุ่มนี้คงดูไม่ดีและยังคงหมุนอยู่ใน40วินาทีนี่คือความแตกต่างระหว่างสุซูและเชนเจียนเช่นยุนเบาและหยางกวางจงในอดีตในเวลานั้นทั้ง4คนเริ่มฝึกซ้อมด้วยกันก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจนถึงปี2004การเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกเริ่มเน้นไปที่การฝึกจู่โจมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงระดับความเข้าใจโดยปริยายและระดับความแข็งแกร่งของหลายๆคนก็สูงกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้หยางกวางจงและเช่นยุนเบาทั้งหมดอยู่ภายใน10วินาที30วินาทีเฉินเจียนสามารถบรรลุผลได้ภายใน10วินาที20วินาทีด้วยผลลัพธ์ดังกล่าวประกอบกับความเข้าใจโดยในระดับสูงเท่านั้นเขาจึงสามารถวิ่งได้37วินาที99วินาทีคะแนนอย่างไรก็ตามการกังวลก็ไม่มีประโยชน์อะไรรีเลย์นั้นเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งและการรันอินในระยะยาวแม้แต่รุ่นหลังที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันชิงแชมป์โลกและเป็นทีมวิ่งผลัดในประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดโมเสวิยออยู่อันดับ1ก็มีคะแนนดีที่สุดที่ 10.35 วินาทีหวนหยงยี่และเหลียงหองอเจียซูซูไม่ค่อยประทับใจในหมู่คนไม่กี่คนแต่จางเปยอเหมิงรู้ดีว่านี่คือผู้เล่นที่สามารถวิ่งได้10วินาที
นอกจากยังกวงจงแล้วคู่ฝึกของซูซูในครั้งนี้ก็คือเขาด้วยหลังจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เฮลซิงกิเขาจะเปลี่ยนจากโค้ช LV Qing และเริ่มฝึกซ้อมกับซูซูนี่คือทีมวิ่งผลัดรุ่นเยาว์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยไปแข่งขันระดับนานาชาติเลยและมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ไปชิงแชมป์ระดับประเทศครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงที่กระตุกมากฉันไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมากนักและไม่รู้ว่าในปี2551ตัวเองจะไปถึงระดับไหนซูซูไม่ได้คิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วการถ่ายทอดไม่ใช่โครงการที่ทำคนเดียวแต่สามารถเติบโตได้ในอนาคตคุณทำอะไรอยู่พวกเขาทั้งหมดเริ่มฝึกซ้อมแล้วขณะที่ซูซูนั่งอยู่บนเก้าอี้พับสักพักหลี่จื้อจงก็ปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้และนั่งลงข้างเขาโค้ชหยางกวางจงไปแล้วเหรอซูซูถามหลี่จื้อจงหลังจากเห็นหลี่จื้อจงปรากฏตัวอดีตหัวหน้าโค้ชของหยางกวางจงกลับมาที่ตำแหน่งของเขาแล้วขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้เขาไปฝึกซ้อมต่างประเทศอีกครั้งคือหลี่จื้อจงรองหัวหน้าโค้ชช่วยจัดการเรื่องนี้และรายงานต่อสมาคมกรีฑาทั่วไปเพื่อสมัครขอรับทุนเป็นต้นเขาคาดว่าเขาอาจจะมาถึงเท็กซัสพรุ่งนี้ลี่สีจอมพูดเบาๆว่าฉันได้เห็นรายงานการฝึกครั้งก่อนๆของเขาในสหรัฐอเมริกาแล้วและเขาเลือกได้ถูกต้องทักษะของหยางกวางจงไม่มีอะไรจะพูดเขาข้อเสียคือในแง่ของการระเบิดในทันทีและความถี่ในการก้าวเป็นช่องว่างระหว่างนักวิ่งที่เก่งที่สุดแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการแข่งขัน400เมตรและตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเพื่อดูว่าเขาจะหมดหรือไม่ดีแล้วซู่ซู่พยักหน้าเล็กน้อยขณะที่เขามองไปที่สมาชิกในทีมที่ได้เริ่มการฝึกวิ่งผลัดกลุ่มถัดไปในสนามแข่งที่อยู่ไม่ไกลแล้วยังไงก็ตามฉันมีข่าวบางอย่างจะบอกลี่ซีจองเห็นว่าซูซูไม่ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวเป็นพิเศษและทันใดนั้นก็พูดว่าเพิ่งสร้างสถิติโลกวิ่ง100เมตรของผู้ชายเมื่อไรซูซูลุกขึ้นยืนเขาคือรายการหลักในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายและเป้าหมายของเขาคือการจดบันทึกสถิติโลกในอีกไม่กี่ปีต่อมาแต่ไม่คิดว่าสถิติ100เมตรชายจะพังเร็วขนาดนี้ในความประทับใจของซูซูมีสถิติ100เมตรชายที่น่าประทับใจที่สุด2รายการหนึ่งในนั้นคือ 9.78 ของมอนโกเมอรี่ในการแข่งขันกรังปรีปี 2002 ต่อมาเนื่องจากมอนโกเมอรี่เสพยาผิดกฎหมายเขาจึงยกเลิกผลในเวลานั้นมีรายงานมากมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะจดจำได้ชัดเจนอีกอันคือสถิติโลกของโบ 9.69 ในโอลิมปิกปักกิ่งปี 2008 และ 9.58 ในกรุงเบอร์ลินในปี 2009ที่เอเธนกรังปรีอาซาฟาพาเวลทำลายสถิติโลกใหม่ด้วยความเร็ว 9.77 ตอนนี้นักกีฬาชายของ IAAF อยู่ในอันดับ1แล้วหลี่จื้อจงพูดช้าๆด้วยความรู้สึกสงสารอย่างยิ่งในใจในเวลานั้นหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกรังปรีทั้ง3รายการพวกเขาก็กลับมาที่จีนก่อนไม่เช่นนั้นก็จะไปเอเธนอีกครั้งและซูซูอาจจะได้วิ่งร่วมกับพาวเวลได้อย่างไรก็ตามลองคิดดูสิในเวลานั้นรายการเอเธนแกรนด์ปรีนั้นใกล้เคียงกับรีบอกแกรนด์ปรีในนิวยอร์กมากเกินไปและไม่มีการพิจารณาใดๆเลยแม้ว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินและปรับเจ็ตแล็กคุณก็อาจจะวิ่งได้ไม่ดีนะซูซูก็ตกตะลึงอย่างคาดไม่ถึงเลยที่พาวเวลทำลายสถิติโลก9วินาที78ที่มอนโกเมอรี่จัดขึ้นในครั้งนี้ไม่มีใครรู้หลายคนรู้ดีว่าสถิติ100เมตรชายโดยพื้นฐานแล้วเริ่มต้นจากโบและสุซูจำไม่ได้ว่าพาวเวลมีช่วงทำลายสถิติดังกล่าวอยู่ตรงกลางแม้ว่าสถิตินี้จะปรับปรุงเพียง 0.01 วินาทีเท่านั้นแดดไฟท์ไทเกอร์จัสตินแกตลินอาซาฟาพาวเวลไทสันเก๋อูเซนโบและจอห์นเลที่อาจยังไม่ได้เดบิวต์กรีฑายุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆหากจัสตินแกตลินคว้าแชมป์โอลิมปิกชาย100เมตรในปี2547นักวิ่งระยะสั้นรุ่นก่อนก็ลาออกจากเวทีแล้วในปีนี้อาซาฟาพาวเวลทำลายสถิติ100เมตรซึ่งถือเป็นสถิติโลกทั้งโลกการวิ่งของผู้ชายได้เข้าสู่ยุคใหม่ตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ลี่ซีจองมองไปที่ซูซูอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยและถามถึงเวลาที่ฉันจะต้องฝึกซ้อมแล้วซูซูยิ้มยุคพีคของการวิ่งของผู้ชายเริ่มต้นขึ้นโดยไม่รู้ตัวและโชคดีที่ฉันอยู่ในหมู่พวกเขาเมื่อวันที่3สิงหาคม1997ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเธน100เมตรมอริสกรีนคว้าแชมป์ด้วยเวลา 9.86 วินาทีและสร้างสถิติการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทกรีฑาและสนาม16มิถุนายน1999เอเธนกรังปรี100เมตรมอริสกรีนคว้าแชมป์กรังปรีด้วยเวลา 9.79 วินาทีและสร้างสถิติโลกในกีฬาโอลิมปิกปี2004จัสตินแกตลินเอาชนะมอริสกรีนในเอเธนเพื่อคว้าแชมป์ชาย100เมตรในการแข่งขันเอเธนแกรนด์ปรีปี2005อาซาฟาพาวเวลสร้างสถิติโลกใหม่ในการวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.77 วินาทีเอเธนการเริ่มต้นใหม่และจุดสิ้นสุดใหม่กีฬากรีฑาระดับโลกดูเหมือนว่านักกีฬากรีฑารุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจะเริ่มมีชายเหนือโดยมีเอเธนเป็นเส้นแบ่งขณะเดียวกันยังเป็นการสิ้นสุดยุคอันยิ่งใหญ่ที่เป็นของมอริสกรีนอีกด้วยโชคดีที่ในบรรดาผู้เล่นอันดับต้นๆของโลกในการวิ่งสปรินต์ชายมีหนึ่งในชาวจีนของเราที่ชนะการแข่งขันกรังปรี3รายการในโอซาก้ายูจีนและนิวยอร์กในปีนี้ท่าทางกวาดผู้เล่นทั้งหมดเราตั้งตารอผลงานของเขาในการแข่งขันชิงแชมป์โลกปีนี้ในการแข่งขันอื่นๆในอนาคตและในกีฬาโอลิมปิกปี2008ที่กำลังจะมาถึงซูซูมาเร็ววันรุ่งขึ้นรายงานเกี่ยวกับชัยชนะของพาวเวลในการแข่งขันเอเธนแกรนด์ปรีปรากฏบนหน้าย่อยของสปอร์ตวีคลี่หากมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้แม้ว่าสถิติโลก100เมตรชายจะถูกทำลายไปมันก็มีแต่จะทำให้โลกกีฬาช็อกคอและมันจะไม่ใช่ข่าวใหญ่สำหรับคนธรรมดาจำนวนมากในประเทศจีนมีคนไม่มากที่ให้ความสนใจจริงใจจริงแต่หลังจากเอเธนความนิยมของซูซูก็ค่อยๆกลายเป็นประเด็นถกเถียงสำหรับคนจำนวนมากที่ไม่ได้กังวลเรื่องการวิ่งของผู้ชายเป็นพิเศษการตกตะกอนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นับพันปีชาวจีนภูมิใจแม้ว่าจะมีอดีตที่มืดมนแต่ลุกขึ้นยืนอีกครั้งและไล่ตามทั้งเศรษฐกิจความแข็งแกร่งของชาติการทหารและแม้แต่กีฬาเราก็แข็งแกร่งมากอันดับหนึ่งของโลกสถิติโลกแชมป์โอลิมปิกคำเหล่านี้ค่อยๆรวมอยู่ในคนทั้งมวลกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2008ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตไปจนถึงสื่อและหนังสือพิมพ์พวกเขาค่อยๆหมักหมม27มิถุนายน Imperial City
ซู่ซู่และอยู่ย่าหลิงเข้าร่วมพิธีลงนามรับรองวีซ่าในวันนี้หลังจากเดินทางมาจากเมืองหลวงมหัศจรรย์เมื่อคืนนี้เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ซู่ซู่ชนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในการแข่งขันกรังปรี3ครั้งติดต่อกันในโอซาก้ายูจีและนิวยอร์กในที่สุดวีซ่าก็บรรลุความร่วมมือกับความตั้งใจของฟิลแมเนจเมนต์เซ็นเตอร์นี่เป็นหนึ่งในการรับรองชั้นนำที่ซู่ซู่ได้รับจนถึงตอนนี้รายละเอียดก็ไม่ละเอียดซู่ซู่ได้เรียนรู้จากยูยาลิงว่าบริษัทชั้นนำในประเทศและยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติหลายแห่งติดต่อกับเฮเตียนแมเนจเมนต์เซ็นเตอร์แน่นอนว่าเมื่อซู่ซู่เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเขาก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงเช่นกันโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียความนิยมเกือบจะเพิ่มมากขึ้นหากเขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้ที่เฮลซิงกิผู้สนับสนุนชั้นนำของโลกบางรายเช่น Mercedes-Benz อาจเชิญเขามาเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ระดับโลกด้วยซู่ซู่ใช้เวลาดูการพัฒนาและการดำเนินงานของ Athletes Home และ Runners Club หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานด้วยชื่อเสียงและรายได้มหาศาลของซู่ซู่เขาไม่ปล่อยมันไปและจัดหาเงินทุนบางส่วนเพื่อการพัฒนาทีละคนนักกีฬาที่กระตือรือร้นมีปัญหามากมายในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของนักกีฬาที่กระตือรือร้นเป็นของรัฐนักกีฬาที่กระตือรือร้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรก่อนจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเช่นการโฆษณาดังนั้นตัวแทนทางกฎหมายของ Athletes Home และ Runners Club จึงไม่ใช่เขาและด้วยขนาดของทั้ง2บริษัทในปัจจุบันจึงยังคงเป็นบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กมากขณะนี้มีร้านค้าเพียง4แห่งที่เปิดในหมู่นักกีฬาและมีเพียงจุดเดียวในชมรมนักวิ่งและพวกเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ระดับไฮเอนด์และเจริญรุ่งเรืองใดๆและพวกเขายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นดั้งเดิมมากซู่ซู่มีรีบร้อนวางรากฐานยากใน1ปีจางคุนเวนและเจิ้งเว่ยต่างก็จำเป็นต้องมีกระบวนการเติบโตและพวกเขาจะค่อยๆแนะนำผู้มีความสามารถในกระบวนการนี้นอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายยังได้คัดเลือกนักกีฬาที่เกษียณอายุไปแล้ว10หรือ20คนทีละคนและพวกเขาทั้งหมดจำเป็นต้องมีกระบวนการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเช่นนี้ซู่ซู่ไม่จำเป็นต้องไปที่แพลตฟอร์มตอนนี้คงเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าเขาต้องการเริ่มการประคองข่าวใหญ่จริงๆตราบใดที่เขาไปเมืองหลวงของจักรวรรดิใช้เวลาเยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้เป็นครั้งคราวแอลทิ้งรูปถ่ายหมู่ไว้ 2-3 รูปก็พอแล้วเช่นเดียวกับ Athletes Home ร้านค้าหลายแห่งค่อยๆเปลี่ยนจากแบรนด์ระดับล่างในช่วงเริ่มต้นมาเป็นตัวแทนขายสินค้ากีฬาเช่นอันตันอดิไนกี้และแบรนด์อื่นๆแน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ซู่ซูจะทักทายผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของอันตันในช่วงเวลานี้แต่ค่อยๆสามารถรักษาสมดุลการชำระเงินไว้ได้ในส่วนของชมรมนักวิ่งนั้นซู่ซูก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวและเขาก็สามารถนำสมาชิกเข้ามาได้มากมายขณะนี้มีสมาชิกหลายร้อยคนในชมรมนักวิ่งด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายประจำวันบางโปรแกรมการพัฒนาบีซู่ซูคาดว่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยอายุของซู่ซู่โฟกัสจะอยู่ที่สนามไปอีกนานสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือหว่านเมล็ดพืชและรอวันที่ดอกไม้บานหลังจากพิธีลงนามสิ้นสุดลงและหลังจากรอบที่บ้านนักกีฬาและชมรมนักวิ่งซู่ซู่อ่านข้อความบนโทรศัพท์มือถือแล้วหัวเราะพี่สาวน้องสาวคุณเคยขึ้นเครื่องบินไหมฉันได้ยินมาว่าในเมืองหลวงมีตึกสูงฉันจะไปดูมันทีหลังได้ไหมอนาคตต้องเรียนหนักเข้ามหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้บินชมตึกสูงเข้าใจไหมหากหลังวันหยุดอากาศร้อนเกินไปก็อย่าลืมอยู่บ้านและอย่าเดินไปรอบๆเพื่อหลีกเลี่ยงโรคลมแดดโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอย่าไปอาบน้ำและว่ายน้ำในแม่น้ำถ้าอยากไปจริงๆควรจะมีผู้ใหญ่ติดตามคุณเท่านั้นอากาศในเดือนมิถุนายนค่อนข้างร้อนแล้วในห้องเรียนเก่าหลีอวีหลินแต่เหงื่อบนหน้าผากของเธอเบาๆและมองไปที่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่อยู่รอบตัวเธออดทนมากในการตอบคำถามทีละข้อซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาสมัครขนาดใหญ่ของมูลนิธิบรรเทาความยากจนนักศึกษาวิทยาลัยจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย7หรือ8แห่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิได้จัดตั้งทีมอาสาสมัครและไปที่โรงเรียนประถมในมณฑลเหอเป่ยเพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนนอกจากแต่ละห้องเรียนแล้วอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยยังโต้ตอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและยังมีนักศึกษาอาสาสมัครจำนวนมากที่สนามเด็กเล่นในเวลานี้โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษามาเล่นเกมยูหลินคุณอดทนมากหลังจากที่หลีอวีหลินในที่สุดขอให้นักเรียนชั้นประถมที่รบกวนเธออธิบายความรู้ทุกประเภทฝังเลอร์ซีที่ยืนอยู่ข้างๆเธอก็ได้โปรยโปสเตอร์ส่งเสริมการขายต่อไปโรงเรียนมัธยมในเมืองเหล่านี้มีเงื่อนไขที่จำกัดไม่ต้องพูดถึงเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนแม้แต่พัดลมเพดานพระอาทิตย์ส่องแสงบนหลังคาบังกะโลชั้นหนึ่งและความร้อนก็อบอ้าวฉันบอกแล้วว่าอย่ามาแต่เธออยากมาลี่ยูลินกรอกตาไปที่เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของเธอที่มาจากเมืองใหญ่เช่นเธอและถูกนิสัยเสียตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ได้อย่างไรเราจะกลับเมื่อไหร่ฟังหอยุติธรรมด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อรู้ว่าสถานที่เหล่านี้ไม่มีห้องน้ำด้วยซ้ำเธอจะไม่มาแน่นอนไปเถอะพรุ่งนี้ฉันอาจจะกลับแล้วลี่ยูลินประมาณการและตอบกลับเมื่อมองไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาบนสนามเด็กเล่นที่ยังคงสนุกสนานภายใต้แสงแดดลี่ยูลินก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกมึนงงเล็กน้อยฉันเคยได้ยินจากพ่อของเขาลี่ซีจองที่บ้านว่าสุสูเติบโตขึ้นมาในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเมืองดังกล่าวในเวลานั้นลี่ยูลินไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เป็นเพียงครั้งแรกเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยหลังจากที่ฉันค้นพบว่ามันยากแค่ไหนที่จะออกไปจากที่นี่หลีอวีหลินฟังเยโวซีร้อนมากดื่มน้ำหน่อยในช่วงเวลานี้มีเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมน้ำและ2ขวดเด็กชายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวอาจเป็นเพราะเขาเพิ่งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาบางคนเขาพับแขนเสื้อขึ้นและดูมีความสามารถและหล่อมากขอบคุณเชิญครับถ้าร้อนก็ไปนั่งที่สำนักวิชาการที่มีแฟนๆได้ครับหลังจากที่เด็กชายวางน้ำแล้วเขาก็ยิ้มให้ทั้ง2คนและโดยไม่หยุดเขาก็หันศีรษะแล้วเดินออกจากห้องเรียนอีกครั้งเฮ ฟังยูทิปผลักแขนของลี่ยูลินเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงยาวนี่คือแฟนใหม่ของคุณอีกแล้วเหรอมีกี่คน
คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรลี่ยูลินพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีคุณจะต้องตกหลุมรักในวิทยาลัยอย่างแน่นอนคุณจะเป็นรุ่นน้องในภาคการศึกษาหน้าคุณกำลังรออะไรอยู่ฟังหออยู่ที่ยิ้มในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันก็เกิดความโกลาหลนอกห้องเรียนและบางคนถึงกับปรบมือมีอะไรเหรอข้างนอกดูเหมือนมีคนสำคัญกำลังมาไม่รู้ก็ออกไปดูสินักเรียนในห้องเรียนดูเหมือนจะได้ยินความตื่นเต้นจึงวิ่งออกไปด้านนอกสนามเด็กเล่นด้วยกันบนสนามเด็กเล่นเล็กๆอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยที่มาในครั้งนี้รวมถึงผู้นำและครูของเมืองและโรงเรียนในท้องถิ่นก็อยู่รอบๆท่ามกลางฝูงชนร่างสูงและเรียวกำลังเต้นรำด้วยเท้าข้างเดียวกับเด็กเกรดสีที่มีรอยยิ้มที่สดใสลี่ยูลินปิดปากของเธอเล็กน้อยมองดูร่างที่รายล้อมไปด้วยดวงดาวและดวงจันทร์ด้วยความประหลาดใจอีกฝ่ายดูเหมือนจะสังเกตเห็นการจ้องมองของเธอจู่ๆก็หันไปมองเธอแล้วเดินไปไม่กี่ก้าวน้องสาวกรกฎาคมห้องโถงในร่มของฐานฝึกอบรมซินจวงเตรียมตัวก่อนถึงเส้นสตาร์ทจางปิงชิวเฝ้าดูซูซู่จางเปยอเหมิงและหลินเจิ้นเหยาก้าวขึ้นไปบนล็อกสตาร์ทและเริ่มตะโกนรหัสผ่านหลังจากรหัสผ่านแล้วให้คว้านกหวีดที่คล้องคอไว้แล้วเป่าแรงๆทันทีบีบอเสียงนกหวีดที่ชัดเจนดังก้องอยู่ในห้องโถงในร่มในขณะที่เสียงนกหวีดดังขึ้นคนทั้ง3ที่อยู่หน้าเส้นสตาร์ทก็กระทืบบนล็อกสตาร์ทและเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นทันทีและร่างหลายร่างก็วิ่งอย่างรวดเร็วจากเส้นสตาร์ทไปยังอีกปลายหนึ่งของห้องโถงในร่มไปการฝึกวิ่งเร่งชุดสุดท้ายสิ้นสุดลงแล้วในตอนท้ายของเส้นทางจางไพเมงและลินเซนเหยาแทบจะเป็นอัมพาตอยู่บนพื้นหน้าอกและท้องของพวกเขาเป็นลูกคลื่นอย่างรุนแรงและหอบอย่างหนักสู้สู้หายใจเข้าลึกๆเหลือบมองคุณ2คนยิ้มและเตรียมเดินกลับไปที่เส้นสตาร์ทอีกครั้งอยากได้อีกชุดไหมลินเซนเหยามองไปที่รูปร่างหน้าตาของสู้สู้และดูเหมือนจะวิ่งต่อไปตามแผนการฝึกการวิ่งเร่งความเร็วในตอนเช้าสิ้นสุดลงแล้วพวกเจ้าพักสักหน่อยแล้วข้าจะวิ่ง2ชุดสู้สู้โบกมือแล้วพูดโดยไม่หันกลับมามองสำหรับเขาการฝึกฝนระดับนี้ยังไม่ถึงจุดเขาตรวจสอบสถานะลบของระบบและไม่มีอะไรผิดปกติและยังอยู่ในสถานะค่อนข้างดีไม่มุมปากของลินเซนเหยาถูกดึงลงเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเกินจริงเขาเป็นผู้มาใหม่ที่แนะนำโดยโค้ชยูอันกัวอัวหลังจากที่หยางกวางจงจากไปกวางสีและกวางตุ้งเป็นจังหวัดที่แข็งแกร่งในการวิ่งมาโดยตลอดและนักกีฬาทั้งชายและหญิงก็มีความโดดเด่นในการวิ่งเดิมทีลินเซนเหยาอยู่ในทีมระดับ2ของจังหวัดกูยินในลมลู่แอลลานที่ค่อยๆพัดขึ้นมาหลังจากเอเทนเขาถูกโค้ชของทีมประจำจังหวัดค้นพบเขามีศักยภาพที่ดีแม้ว่าจะไม่มีการฝึกอาชีพมากนักแต่เขาก็ได้วิ่งไปแล้วครั้งหนึ่งต่อมาโค้ชของทีมประจำจังหวัดของเขาแนะนำให้หยวนกาวหัวโดยหวังว่าจะฝึกเขาต่อไปคราวนี้เขาและจางเปยอเฮมิงต่างถูกย้ายไปยังคำสั่งของหลี่ชื่อจงและพวกเขาก็ฝึกฝนคู่หูกับสู้ๆคงจะเป็นเรื่องโกหกถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่มีความสุขแต่ความกดดันก็มีมากเช่นกันเมื่อเห็นว่าสู้ๆยังคงฝึกต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกคงที่หลินเจิ้นเหยาก็ทนไม่ไหวการเป็นแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างในระดับแค่ความพยายามนี้ทำให้ผู้คนต้องตะลึงจางเปยอเมืองอยู่ข้างๆเขาเห็นว่าสู้ๆเริ่มเดินบนเส้นสตาร์ทอีกครั้งและเขาก็ลุกขึ้นอีกครั้งและเตรียมติดตามเขาไปฝึกซ้อมคุณจะวิ่งด้วยหรือลินเซนเหยาถามด้วยความประหลาดใจหลังจากเห็นจางไพเมงลุกขึ้นทุกคนยังเด็กและพวกเขาก็คุ้นเคยกันภายในไม่กี่วันเอาละฉันคิดว่าฉันยังมีแรงที่จะทำอีกกลุ่มหนึ่งจางไพเมงพยักหน้าแม้ว่าเวลาที่จะร่วมมือกับซู่จูเพิ่งเริ่มต้นแต่จางเปยอเหมิงก็รู้สึกว่าการฝึกของเขาแตกต่างจากการฝึกครั้งก่อนอย่างเห็นได้ชัดวิธีการฝึกอบรมที่เข้มข้นหลากหลายครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่กลับน่าเบื่อและน่าเบื่อมากขึ้นทุกวันเขาจำวันที่โค้ชเอลวีคิวอิงเข้ามาและบอกเขาว่าเขาและสุซูควรจะเป็นคู่ฝึกกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเลือกเขาอย่างไรแต่เขาก็รู้สึกอยู่ในใจเล็กน้อยเขาดีใจและต่อต้านเล็กน้อยความสุขคือความรู้สึกว่าพวกเขาอาจได้รับพรสวรรค์การต่อต้านคือการมีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจอยู่ใต้ร่มเงาของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในที่สุดเขาก็มาโค้ชหลู่ชิงพูดถูกคุณไม่ต้องไปดูว่านักกีฬาชั้นนำฝึกฝนอย่างไรและคุณจะกลายเป็นนักกีฬาชั้นนำได้อย่างไรหลังจากที่เขามาเขาก็ตกใจมากเปลี่ยนสถานะของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาฝึกฝนมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนอดทนต่อความเหงาและได้รับเกียรติหากคุณไม่สามารถตามระดับความขยันได้ก็อย่าพูดถึงช่องว่างของความสามารถลินเซนเหยาเฝ้าดูจางไพเมงลุกขึ้นอีกครั้งและติดตามสู่ซูไปยังเส้นสตาร์ทเขาก็ตกตะลึงเช่นกันการฝึกซ้อมกรีธาจะยากไหมในโรงเรียนกีฬาครั้งหนึ่งเขาถามโค้ชซึ่งเป็นนักกีฬาที่เพิ่งเกษียณอายุในวัย20คำตอบคือกรีธาไม่ใช่เรื่องยากนะน้องชายไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อดูการฝึกของสู้จูเขาก็ตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเขาเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนกีฬาและไม่ได้รับการฝึกฝนทั้งกลางวันและกลางคืนในทีมมืออาชีพดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่านักกีฬามืออาชีพเป็นอย่างไรเบื้องหลังแชมป์คือความหยาดเหงื่อและความยากลำบากนับไม่ถ้วนและบ่อยครั้งที่ทุกคนมองเห็นเพียงช่วงเวลานั้นในสนามโดยไม่มีเหตุผลลินเซนเหยาจำคำพูดในภาพยนตร์ได้ว่าถ้าคุณอยากมีชื่อเสียงต่อหน้าผู้คนคุณต้องทนทุกทีหลังสู้สู่เฝ้าดูทั้งสองเดินตามเขากลับไปที่เส้นสตาร์ทพร้อมที่จะวิ่งไปอีกเซตมุมปากของเขาโค้งเล็กน้อยเขาไม่อยากพาน้องชายมาด้วยสิ่งที่เขาต้องการคือเพื่อนร่วมทีมที่เหงื่อแตกในสนามซ้อมด้วยกันห้องบำบัดหลังจากออกกำลังกายมาทั้งวันสู้ๆและคนอื่นๆอีกหลายคนก็ผ่อนคลายด้วยการนวดกล้ามเนื้อในห้องกายภาพบำบัดของทีมทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นและลี่ซีจองก็เดินเข้ามาจากประตูพาวเวลจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกลี่ซีจองนำข่าวที่สำคัญที่สุดทันทีที่เขาเข้าไปในประตูอะไรเพอยากขยับนะสู้สู้กระโดดขึ้นจากโต๊ะนวดเมื่อได้ยินเสียงประหลาดใจของเจียงต้าเหิงจางไพเมงและลินเซนเหยาต่างเงยหน้าขึ้นพร้อมกันและมองลี่ซีจองด้วยดวงตาเบิกกว้าง
อาซาฟาพาเวลที่เพิ่งทำลายสถิติโลกวิ่ง100เมตรชายเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะ100เมตรในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นสู้ๆหรือคนอื่นๆพวกเขากำลังรอคอยการแข่งขันระหว่างทั้งสองศูนย์บริหารกรีธาเพิ่งยืนยันสถานที่จัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกวันนี้แล้วผมก็ทราบเรื่องนี้มีข่าวจากเจ้าหน้าที่ IAAF ว่ากล้ามเนื้อต้นขาของพาเวลมีอาการยาวแผลฉีกขาดประมาณ 2.5 เซนติเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาที่มิวนิกและตามสถานการณ์การฟื้นตัวไม่น่าจะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ได้ซูซูผงะไปครู่หนึ่งมองไปที่หลี่จื้อจงแล้วถามว่ามีอะไรอีกไหมแกตลินจะไม่มาเช่นกันการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ซูซูเข้าร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดซูซูยังคงไม่ผ่านมาตรฐานการเข้าร่วมในการแข่งขันชายเดี่ยวในปีนั้นลิวหยางเป็นผู้เข้าร่วมหลักอยู่และโออิชิเป็นนักกระโดดข้ามรั้ว110เมตร2คนแกตอลินไม่ได้ยินเกี่ยวกับการเกษียณของเขาลี่ซีจองครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อแต่สำหรับ200เมตรชายชอนครอฟอร์ดอาจยอมแพ้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาแต่เขาควรเข้าร่วมในการแข่งขัน100เมตรชายและวิ่งผลัดด้วยจัสตินแกตลินและชอนครอฟอร์ดแชมป์ชาย100เมตรและ200เมตรในกีฬาโอลิมปิกปีที่แล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่ซูซูต้องการท้าทายมากที่สุดหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งปีซูซูก็พร้อมที่จะเติบโตขึ้นและอยากแข่งขันกับพวกเขาอีกครั้งน่าเสียดายที่ทั้งคู่ไม่เคยปรากฏตัวในการแข่งขันนอร์ทอเมริกันแกรนด์ปรีมาก่อนหลังจากถึงระดับหนึ่งการแข่งขันระดับสูงจะหายากมากขึ้นยกเว้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันว่านักกีฬาระดับสูงจะปรากฏตัวในการแข่งขันจากนั้นลี่ซีจองก็พูดถึงรายชื่อทีมกรีธาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ในครั้งนี้มีนักกีฬาประมาณ40คนเข้าร่วมการแข่งขันใน24กิจกรรมเล็กๆนำโดยหัวหน้าโค้ชเฟงชูหยงรองหัวหน้าโค้ชลี่ซีจองและซันปิงเจียนทีมถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเฮลซิงกิมีเพียงสุซูเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง100เมตรหรือ200เมตรชายเดิมที่หยางกวางจงยังบรรลุมาตรฐาน B ของการแข่งขัน200เมตรแต่เขาได้ไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกซ้อม400เมตรแล้วอีกรายการคือวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมจีนจะยังคงเข้าร่วมในครั้งนี้และผู้เล่นหน้าใหม่จะถูกครอบงำโดยผู้เล่นหน้าใหม่ท้ายที่สุดแล้วนี่คือการแข่งขันชิงแชมป์โลกไม่ใช่โอลิมปิกเกมทีมผลัดจากประเทศอื่นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อได้ยินรายชื่อทีมวิ่งผลัดจางเป่ยอเมืองก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเขาเป็นสมาชิกของทีมวิ่งผลัดและในประเภทกรีธาการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นรองเพียงโอลิมปิกเกมเท่านั้นซู่ซู่เอ็นไกลงบนโต๊ะนวดหลังจากฟังข่าวการแข่งขันชิงแชมป์โลกจากหลี่จื้อจงสถานีต่อไปเฮลซิงกิน้องสาวฝางเลอซีแทบจะเวียนหัวเมื่อเห็นซู่ซู่ปรากฏตัวต่อหน้าเธอใครจะเดาได้ว่าเด็กชายที่เล่นแบดมินตันกับพวกเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นดารากีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศในปัจจุบันฟางยูชิไม่ค่อยรู้เรื่องกีฬามากนักแต่ในปีที่ผ่านมาเธอถูกล้างสมองด้วยโฆษณาข่าวต่างๆชาวเอเชียคนแรกที่ทำลายสถิติ10วินาที1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ดูเหมือนว่ามีรายงานทางทีวีหลายฉบับเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าเขาทำลายสถิติหลายรายการในสหรัฐอเมริกาฟังเลอซีได้ยินพี่ชายของเขาถอนหายใจเป็นครั้งคราวทำไมเขาไม่ผูกมิตรกับซู่จูตั้งแต่แรกคงไม่มีใครคาดฝันว่าวัยรุ่นธรรมดาในขณะนั้นจะได้ติดทีมชาติคว้าแชมป์และทำลายสถิติในการแข่งขันต่างๆและกลายเป็นบุคคลแห่งปีมานานกว่า1ปีฟังเลอชิดจ้องมองที่ซู่ซู่ผิวของเธอเข้มเล็กน้อยเธอสูงกว่าเมื่อก่อนเรียวยาวและมีสัดส่วนที่ดีแต่อารมณ์ของเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากแถมยังมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยเขามาจากหมู่บ้านที่ยากจนแห่งนี้ได้อย่างไรเขาไม่ใช่นักศึกษาอาสาสมัครแล้วเขาคือทูตแห่งความรักแบบไหนล่ะคนดังมักสวมชื่อนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการกุศลบางอย่างเรื่องราวบางเรื่องเริ่มต้นเร็วมากแต่เธอไม่รู้ตัวคุณมาที่นี่ทำไมจู่ๆลี่ยูลินก็รู้สึกตะกุกตะกักเล็กน้อยเมื่อเธอพูดในขณะที่ซู่ซู่เดินมาหาเขาเด็กๆที่อยู่รอบๆเพื่อนอาสาสมัครผู้นำและครูของเมืองและโรงเรียนและแม้กระทั่งผู้สังเกตการจำนวนมากล้วนติดตามทิศทางที่เคลื่อนไหวของซู่ซู่และมองไปพร้อมๆกันดูข้อความของคุณที่บอกว่ามันอยู่ที่นี่หลังจากที่ฉันมาถึงเมืองหลวงของจักรพรรดิเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฉันก็แวะมาดูซู่ซู่พูดด้วยรอยยิ้มมันไกลนิดหน่อยแต่ก็หาได้ไม่ยากฉันเคยอยู่กับอาจารย์ฉันจะไปต่างประเทศในอีกไม่กี่วันและคาดว่าจะใช้เวลานานมีที่อยู่และมีความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานร่วมกันของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งมันต้องใช้ความพยายามบางอย่างใช่ลี่ยูลินพยักหน้าเบาๆและดูเหมือนจะรู้สึกว่าหลายคนกำลังมองเธออยู่โดยมีหน้าแดงเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอพี่ซู่จู่คุณช่วยพาพวกเราไปวิ่งหน่อยได้ไหมฉันเห็นคุณแข่งทางทีวีฉันก็เคยเห็นเหมือนกันมันคือโอลิมปิกเอเธนส์หลายคนที่เข้าประกวดมีผิวคล้ำครูบอกว่าเป็นคนผิวดำในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันนักเรียนชั้นประถมศึกษาหลายคนที่อยู่ข้างๆพวกเขาวิ่งไปหาซู่ซู่และคนที่กล้าหาญก็รีบเร่งคุยกับซู่ซู่ต่อไปนอกจากนี้ยังมีคนที่อายที่ซ่อนตัวจากฝูงชนและมองพวกเขาอย่างสงสัยและคนที่แซงทำเป็นเฉยเมยแอร์และเล่นไปรอบๆแต่มักจะมองจากมุมตาของพวกเขาเสมอสวัสดีทุกคนซู่ซู่คุ้นเคยกับการจ้องมองแบบนี้มากเกินไปเติบโตขึ้นมาในชนบทเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวังต่อโลกภายนอกแต่เมื่อบุคคลที่อาจเห็นได้เฉพาะในทีวีปรากฏต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็จะคิดเช่นกันลองมองดูให้ใกล้ยิ่งขึ้นพี่สาวฉันจะเล่นกับเด็กๆก่อนซู่ซู่หันหน้าและยิ้มแล้วพูดกับหลี่อวีหลินจากนั้นจึงหันกลับมาทักทายนักเรียนชั้นประถมหลายคนว่าทำไมคุณไม่มาเล่นเกมล่ะยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในชนบทในยุคนี้และอีก10ปีต่อมาไม่ต้องพูดถึงเมืองใหญ่ๆตรงกันข้ามพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องและลูกพี่ลูกน้องฉันไม่รู้ว่าทำไมเมื่อฉันเห็นคนตัวเล็กๆเหล่านี้ความเครียดที่ตึงเครียดของซู่ซู่ก็ผ่อนคลายลงเช่นนี้และความกดดันที่มองเห็นและมองไม่เห็นมากมายถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันให้ความรู้สึกเงียบสงบ
นี่ยูรินเฝ้าดูสุซูที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาอีกครั้งเล่นกับพวกเขาอีกครั้งและยังเข้าร่วมกับอาสาสมัครและครูในโรงเรียน 2-3 คนเพื่อเริ่มการประชุมกีฬาขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเพียง4เกรดและมีนักเรียนทั้งหมดเพียง70หรือ80คนไม่เคยมีชีวิตชีวาบนสนามเด็กเล่นมาก่อนดวงตาของคุณตรงฟังอวีที่ยืนอยู่ข้างนอกฝูงชนสัมผัสหลี่ยู่หลินเบาๆและหัวเราะเบาๆนี่ยูรินเม้มริมฝีปากของเธอยิ้มบนใบหน้าของเธอและแทบไม่ได้ปฏิเสธเลยจู่ๆซู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอรู้สึกประหลาดใจและดีใจแต่ฉันได้ยินมาว่าซู่ๆกำลังจะกลับไปยังเมืองหลวงของจักรพรรดิและส่งข้อความไปให้เขาบอกว่าเขาจะไปยังสถานที่เล็กๆในจังหวัดยี่เพื่อเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์อาสาสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในที่สุดซู่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอโดยไม่คาดคิดพ่อของเธอเป็นโค้ชและเธอก็รู้ด้วยว่าทีมกรีฑาอยู่ในช่วงเตรียมการที่ตึงเครียดมากสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกและฉันเกรงว่าจะไม่มีการหยุดมากเกินไปเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างในเมืองหลวงของจักรวรรดิแต่ซู่ๆก็มาเวลาบางครั้งก็ผ่านไปเร็วจริงๆในการสอบเข้าวิทยาลัยเมื่อไม่กี่ปีก่อนเธอยังจำได้ว่าซู่ๆและหลี่จื้อจงใช้เวลาเป็นพิเศษในการกลับมาติดตามเธอและ2ปีผ่านไปในภาวะมึนงงซู่ๆเล่นทีมชาติฝึกซ้อมเต็มที่มากขึ้นลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆผลการแข่งขันดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อปีที่แล้วเขาได้กลายเป็นดารากีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในประเทศและหนังสือพิมพ์และเครือข่ายนับไม่ถ้วนเต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับซู่ๆฉันบังเอิญเห็นโฆษณาโปรโมทอันตันที่พ่อของเธอและซู่ๆร่วมผลิตร่วมกันเธอรู้สึกสะเทือนใจมากเมื่ออยู่ข้างหน้าแล้วก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเธอดูสารคดี A Day of the Champion ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมีเอาซียุนแม่ของเธอมักจะพูดถึงเรื่องที่พ่อของเธอไม่อยู่บ้านหลังจากที่เขาเกือบจะติดทีมชาติและยุ่งมากมันยากแค่ไหนที่จะไปถึงจุดที่คุณอยู่ทุกวันนี้เธอยังจำได้ว่าครั้งแรกที่เธอพบกันที่ประตูชุมชนคนโง่นั่นไม่ถูกต้องเขาดูเหมือนจะสงบเหมือนคนแก่อยู่เสมอตั้งแต่นั้นมาเธอรู้สึกว่าครอบครัวเดิมทั้ง3ดูเหมือนจะมีอีก1คนในทันใดจู่ๆความสนใจของพ่อแม่ก็ดูเหมือนจะมีอีก1คนราวกับว่าความรักของพ่อแม่บางส่วนถูกแยกออกจากกันอย่างไรก็ตามเธอไม่เคยระมัดระวังมากนักเธอใช้ปัญหาในการฟังพ่อของเธอพูดคุยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของซู่ๆพรสวรรค์ของซู่ๆความมุ่งมั่นของซู่ๆและการทำงานหนักดูเหมือนว่าเนื่องจากการปรากฏตัวของบุคคลเช่นนี้ชีวิตครอบครัวจึงเปลี่ยนไปมากแม้ว่าลาวลี่จะยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็มากกว่า1วันแม่ไม่บ่นว่าพ่อไม่ก้าวหน้าอีกต่อไปแต่เริ่มพึมพำว่าลาวลี่ยุ่งทั้งวันและมีเวลาอยู่บ้านน้อยลงในปากพ่อแม่คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเธอยังมีอีกคนแต่เรื่องราวไม่เคยพัฒนาไปแบบนี้เลยแถมการพบกันก็น้อยลงไปอีกพ่อและซู่ๆไม่ได้ใช้เวลาฝึกซ้อมเป็นเวลานานที่ฐานฝึกซ้อมทีมชาติในเมืองหลวงของจักรวรรดิเมืองหลวงของจักรวรรดิมีลมแรงในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงและคุณภาพอากาศไม่เหมาะมันร้อนพอๆกับฤดูร้อนแต่พวกเขามักจะอยู่ในฐานฝึกฝนซินจวงในเมืองหลวงแห่งเวทมนต์บางครั้งลี่ยูรินก็เสียใจและเธอควรสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในเมืองหลวงแห่งเวทมนต์เด็กหนุ่มผิวคล้ำคนนั้นเขาโตแล้วในวันที่1สิงหาคมมีรายงานจากเมืองหลวงว่าการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิใกล้เข้ามาแล้วเฟงชูหยงรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการกรีฑาแนะนำการเตรียมการของทีมกรีฑาจีนในวันนี้และชี้ให้เห็นถึงโลกปัจจุบันของทีมจีนการแข่งขันชิงแชมป์มีงานหลักอยู่5งานแต่เฟงชูหยงยังคงเน้นย้ำว่าไม่มีเหรียญทองและไม่มีเป้าหมายเหรียญเพราะการตั้งเป้าหมายยังไม่มีความหมายสมาชิกในทีมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่จะกลายเป็นกระดูกสันหลังของโอลิมปิกปักกิ่งปี2008เกมแบกภาระงานปี2008และยืมจากการแข่งขันมาออกกำลังกายที่มีความสำคัญมากและบทบาทของการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีหน้ากรีฑาของจีนจะเพิ่มจำนวนและความถี่ของการฝึกซ้อมในยุโรปและสหรัฐอเมริกาและเรียนรู้จากกันและกันในการแข่งขันแบบติดตามเพื่อให้ผู้เล่นคุ้นเคยกับฉากการแข่งขันและในทางจิตวิทยาพวกเขาจะก้าวหน้าไปอย่างมากเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์โลกใกล้เข้ามาบทความในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ก็ตามมาด้วยซึ่งดึงดูดความสนใจของสาธารณชนผู้เล่นตัวจริงใหม่ของการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกซู่ๆและหลิวหยางหอยู่เป็นผู้นำผู้มาใหม่เปล่งประกายแชมป์โอลิมปิกหลายรายการประกาศล่วงหน้าว่าจะพลาดการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกมีแผลเป็นการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลกที่จีนแบก5ภารกิจเพื่อคว้าเหรียญทองและพึ่งพาไพ่ครั้ม5ใบวิเคราะห์ทีมจีนในศึกชิงแชมป์โลกกรีฑามีนักเตะดังและน้องใหม่มากมายซู่ๆเสียดายพาวเวลไม่อยู่หวังว่าจะอยู่เคียงข้างกับสถิติโลกสื่อเผด็จการทำนายแชมป์โลกซู่ๆอาจคว้าเหรียญทอง200เมตรส่วนหลิวหยางหอยู่เผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จางเปยอเมืองหลินเจิ้นเหยาคุณ2คนหยุดก่อนมีโรงยิมกรีฑาในร่มของฐานฝึกซ้อมซินจวงจางเปยอเหมิงและหลินเจิ้นเหยาเดินตามรอยของซู่ๆและเตรียมพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมขั้นต่อไปเมื่อจู่ๆพวกเขาถูกหลี่จื้อจงอยู่ข้างๆเขาจับไว้หยุดการโทรออกคุณ2คนพักก่อนหลี่จื้อจงพูดกับทั้ง2คนโค้ชหลี่ฉันยังมีกำลังอยู่หลินเจิ้นเหยาหายใจเข้าอย่างหนักและมองไปที่ลี่ซีจองด้วยความงุนงงคนหนุ่มสาวมีการแข่งขันสูงฉันวิ่งเร็วกว่าคุณไม่ได้แต่ฉันต้องตามคุณในการฝึกซ้อมลินเซนเหยาอยู่ในทีมอาชีพในช่วงเวลาสั้นๆและการกลายเป็นนักกีฬามืออาชีพนั้นเป็นเพียงเรื่องของไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเขาก็ไม่ได้จริงจังกับหลายสิ่งมากนักฉันจะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกเร็วๆนี้ตอนนี้ฉันต้องรักษาสมรรถภาพทางกายอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถฟื้นตัวได้สะดวกเหล่าลี่ยิ้มแต่ฉันไม่ไปลินเซนเหยาพึมพำแม้ว่าลินเซนเหยาจะได้รับคำแนะนำจากโค้ชยูอันโกอัวให้ฝึกกับลี่ซีจองแต่เขายังไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมทีมวิ่งผลัดอย่างน้อยเขาก็ต้องเข้าร่วมอย่างเป็นทางการในบางโปรเจกต์ในภายหลังและผลงานของเขาจะดีขึ้นแน่นอนว่าเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้จางเปยอเหมิงที่อยู่ข้างๆเขารีบดึงเขาและทำท่าทางให้เขาไม่พูดเรื่องไร้สาระ
พ่อแม่ของเขาเป็นทั้งนักกีฬาเขาเปลี่ยนจากทีมท้องถิ่นของ Imperial Capital ไปเป็นทีมกรีฑาของมหาวิทยาลัยชูอิมูและจากนั้นไปทีมชาติแม้ว่าฉันจะยังเด็กแต่ฉันมีประสบการณ์กับโค้ชมากมายตั้งแต่ฉันเริ่มวงการกรีฑาและฉันรู้ว่าโค้ชมีความหมายต่อนักกีฬามากแค่ไหนนี่ยังคงเป็นอารมณ์ดีของลี่ซีจองถ้าเปลี่ยนไปเป็นโค้ชที่โมโหในทีมท้องถิ่นหรือโรงเรียนกีฬาคงมีอะไรมากมายพูด 2-3 คำเมื่อคุณมีความสุขและปล่อยให้เขาโบยบินเมื่อคุณไม่มีความสุขคุณเข้าใจแต่ที่ปัจจุบันคือนักกีฬาไม่ใช่นักเรียนลี่ซีจองไม่เพียงแต่เป็นโค้ชของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นรองหัวหน้าโค้ชของทีมกรีฑาและเกียรติยศทุกประเภทอีกด้วยคุณเป็นนักกีฬาตัวน้อยที่ไม่มีความสำเร็จฉันมีอารมณ์และฉันไม่กลัวที่จะกลับไปกลับมาจริงๆฝึกให้ดีมุ่งมั่นให้ได้มาตรฐานแล้วโอกาสข้างหน้าจะตามมาเราลี่จะสนใจความคิดของพวกเขาได้อย่างไรแต่หลังจากใช้เวลาร่วมกัน 2-3 วันเขาก็เกือบจะเข้าใจอารมณ์ของทั้งสองแล้วจางไพเมงเข้าสู่ทีมงานมืออาชีพก่อนหน้านี้และจิตใจของเขาค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ลินเซนเหยาเดินทางจากโรงเรียนมัธยมสู่โรงเรียนกีฬาสู่ทีมมืออาชีพในเวลาอันสั้นและในแง่ของอุปนิสัยส่วนตัวเขาเป็นเหมือนนักเรียนมากกว่านักกีฬาฉันได้ปรับแผนการฝึกซ้อมของคุณ2คนแล้วในตอนนี้ความแข็งแกร่งและสมรรถภาพทางกายของคุณค่อนข้างอ่อนแออย่าทำตามจังหวะของซู่จู่โดยสิ้นเชิงเราลี่ชี้ไปที่ซูซู่ที่กำลังฝึกอยู่แล้วบอกทั้ง2คนเป็นเรื่องดีสำหรับพวกเขาที่จะเป็นคู่ฝึกซ้อมของซูซู่แต่เหล่าลี่ก็เข้าใจดีว่าพลังงานของเขาไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาอย่างเต็มที่ดังนั้นโค้ชหลู่ชิงและโค้ชหยวนกาวอหัวจะมาช่วยในภายหลังโค้ชเรายังสามารถฝึกปริมาณการฝึกของซูซู่ให้สำเร็จได้ด้วยดูเหมือนว่าลินเซนเหยาจะไม่มั่นใจเล็กน้อยการเหนื่อยจากการซ้อมก็เรื่องหนึ่งแต่การโดนคนอื่นดูถูกปรับปริมาณการซ้อมอีกเรื่องหนึ่งลี่ซีจองหัวเราะและพูดว่าการฝึกฝนจะต้องหนักและมีสมาธิแต่คุณต้องทำในสิ่งที่คุณทำได้ด้วยการฝึกฝนมากเกินไปจะทำลายร่างกายของคุณเท่านั้นและสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนั้นสำคัญที่สุดเช่นเดียวกับจางเปเมงคุณต้องให้ความสนใจเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของแกนกลางลำตัวแต่อย่าหักโหมการเคลื่อนไหวของคุณเบาและก้าวย่างที่ดีแต่ไม่ใช่ความแข็งแกร่งของคุณในแง่ของความแข็งแกร่งที่สมบูรณ์คุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบสิ่งนี้กับผู้อื่นสำหรับลินเจิ้นเหยาคุณมีเฟรมที่ใหญ่และมีการระเบิดที่ดีในอนาคตนอกเหนือจากการปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณแล้วคุณจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความอดทนความเร็วในช่วงครึ่งกลางและครึ่งหลังด้วยอย่างไรก็ตามการแข่งขันชิงแชมป์โลกกำลังจะเข้าร่วมแล้วและปริมาณการฝึกซ้อมของซูจูก็ลดลงเช่นกันดังนั้นคุณต้องรู้จักผสมผสานการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันไม่ใช่ว่ายิ่งฝึกฝนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องหาความสามารถของร่างกายให้ทนทานมีผลในการฝึกฝนและไม่ได้รับบาดเจ็บง่ายๆนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขณะที่หลายคนกำลังพูดคุยกันกลุ่มของซู่ซู่ก็ฝึกเพิ่มเติมโดยเดินช้าๆบนลู่เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อโอเคเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอย่ารีบเป่าแอร์ในฤดูร้อนนี่ซีจองโบกมือแล้วขอให้ทั้งสองอาบน้ำและพักผ่อนก่อนในระยะนี้การฝึกฝนของเขายังคงอยู่ที่ซู่ซู่หากเขาต้องการดึงดูดผู้คนใหม่ๆจริงๆเขาจะต้องรออย่างน้อยหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2008ฉันหันไปมองซูซู่ที่เดินไปแล้วถามเขาทันทีว่าเก็บสัมภาระแล้วหรือยังไปที่เมืองหลวงคืนนี้กันเถอะปรับเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้และบินตรงไปยังเฮลซิงกิในวันมะรืนนี้ตกลงซู่ซู่หยิบผ้าเช็ดตัวจากด้านข้างเช็ดเหงื่อออกจากใบหน้าด้วยความก้าวหน้าในอาชีพนักกีฬามืออาชีพซู่ซู่ก็ค่อยๆรู้สึกว่าความคิดของเขาเปลี่ยนไปมากเมื่อเขาโตขึ้นเขาเป็นคนด้อยกว่าแอร์และอ่อนไหวและมีความนับถือตนเองอย่างแข็งแกร่งการงานการเป็นผู้ประกอบการชีวิตยิ่งฉันเห็นมันมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งได้รับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมากขึ้นเท่านั้นจิตใจของฉันก็จะค่อยๆสงบลงมากขึ้นหลังจากปีที่3ฉันสามารถมองดูตัวเองและอดีตได้อย่างสงบและเป็นกลางมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนสายกีฬาฉันมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นมีเกียรติมากขึ้นและกระตือรือร้นที่จะชนะมากขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับหลี่จื้อจงดูเหมือนว่าอารมณ์จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยอาจารย์รู้สึกเหมือนเป็นอาจารย์จริงๆในรายละเอียดมากมายของการฝึกฝนและชีวิตดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับการที่ลี่ซีจองดูแลเขาในทุกด้านสภาพอากาศที่นั่นค่อนข้างแตกต่างจากของจีนอย่าลืมนำเสื้อคลุมมาเพิ่มอีก 2-3 ตัวและอันที่หนากว่านี้ก็ไม่เป็นไรลี่ซีจองหยิบผ้าเช็ดตัวในมือของซูซูแล้วโยนเขาทิ้งไปในตะกร้าพลาสติกที่ทำความสะอาดเป็นประจำซู่ซู่พยักหน้าฟินแลนด์เป็นของยุโรปเหนือแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนแต่อุณหภูมิก็คงไม่สูงจนเกินไปท่านอาจารย์คนกลุ่มแรกออกเดินทางแล้วซู่ซู่จำได้ว่ามีบางคนในทีมรีบไปที่เมืองหลวงของจักรพรรดิล่วงหน้าแล้วการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก2005จะจัดขึ้นที่เฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ระหว่างวันที่64สิงหาคมตามเวลาการแข่งขันที่แตกต่างกันทีมจีนเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนปีที่แล้วก็ผ่านการคัดเลือกเป็นชุดเช่นกันโดยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และสภาพอากาศอาจารย์เฟิงบอกไปแล้วในทีมนี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีเหรียญรางวัลและคุณไม่จำเป็นต้องกดดันแค่พยายามเล่นให้ดีที่สุดลี่ซีจองมองไปที่ซูซูแล้วพูดอีกครั้งมีตัวแทนชาวจีนเพียง39คนเท่านั้นที่เข้าร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เข้าร่วมการแข่งขันใน24กิจกรรมเล็กๆเมื่อเทียบกับโอลิมปิกปีที่แล้วคะแนนทองครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักซูซูยังอยู่ในรายการ100เมตรและ200เมตรเช่นเดียวกับสิงกีขวาง110เมตรของลิวหยางยูและ 10,000 เมตรของซิงฮีน่าก่อนเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกผู้เล่นที่มีชื่อเสียงบางคนจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนื่องจากอาการบาดเจ็บมีการรายงานข่าวมาเรื่อยๆเช่นเดียวกับอาซาฟาพาเวลที่เพิ่งทำลายสถิติถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่ขาเช่นเดียวกับแชมป์2สมัยของโมร็อกโกในระยะ800เมตรและ1500เมตรในกีฬาโอลิมปิกปีที่แล้วโฮมซึ่งได้รับบาดเจ็บเป็นร้อยหวายนอกจากนี้ยังมีโอเซนแชมป์โอลิมปิกกระโดดค้ำถอชายของสวีเดนที่ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บทางด้านทีมจีนลิวหยางยูกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าลิวหยางยูเข้าร่วมการแข่งขันกรังปรี5รายการในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปีนี้และสมรรถภาพทางกายของเขาลดลงอย่างมากซึ่งเทียบไม่ได้กับโอลิมปิกปีที่แล้วเกม
ตอนนี้สภาพไม่ค่อยดีลิวหยางยูเช่นเดียวกับสุซูเข้าร่วมการแข่งขันกรังปรี3รายการครั้งแรกที่โอซาก้ายูจีนและนิวยอร์กในปีนี้จากนั้นสุซูก็เดินทางกลับประเทศจีนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันวิ่งผลัดชายในขณะที่ลิวหยางยูยังคงเข้าร่วมการแข่งขันเดอะทูแกรนด์ปรีต่อไปการแข่งขันในโลซานและโรมในเดือนกรกฎาคมทั้งคู่คว้าแชมป์และรองชนะเลิศในโครงการวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายที่ประกาศโดย IAAF นั้นลิวหยางยูขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. ศาลา 2548 และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในโครงการอย่างไรก็ตามความท้าทายที่เขาจะเผชิญในเฮลซิงกินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหนึ่งคืออลันจอนสันเคยกล่าวไว้ก่อนเกมว่าเขาจะต้องคว้าแชมป์โลกอีกครั้งและบรรลุเป้าหมายการคว้าแชมป์5สมัยติดต่อกันให้สำเร็จอีกคนคือดูคูดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบันรักษาผลงานที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้และตามหลังลิวหยางหอยู่ในรายการคะแนนวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายเพียงไม่กี่คะแนนซิงฮีน่าและนักวิ่งระยะไกลหญิงคนอื่นๆก็ลดลงเช่นกันค่ายฝึกใน WU เดเลียนจิไม่ได้เข้มข้นขึ้นเนื่องจากฝนตกก่อนเกมโค้ชได้ปรับเป้าหมายจากการคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญรางวัลส่วนรายการวิ่ง 4x100 เมตรชายรายการชิงเหรียญทองที่สำคัญที่สุดในโอลิมปิกเกมที่เอเธนปีที่แล้วคราวนี้สื่อหลายสำนักรายงานก่อนเกมและนี่เป็นครั้งแรกที่มือใหม่จะได้ชกกันอีกด้วยไม่ได้มองโลกในแง่ดีตอนนี้สายตาของโลกภายนอกทั้งหมดจับต้องไปที่ซู่ๆในการวิ่งชายมาตรฐาน A และ B ของ World Track and Field Championship โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนช่วงเวลาดังกล่าวคือตั้งแต่วันที่1มกราคมพ.ศ.ศาลา 2547 ถึงวันที่25กรกฎาคมพ.ศ.ศาลา 2548 เนื่องจากเพิ่งผ่านการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกีฬาอื่นๆมีไม่กี่คนที่ทำได้ตามมาตรฐานแต่ในการวิ่งชาย 1,200 เมตรยังมีเพียง3คนได้แก่ซู่ซู่เฉินเจี้ยนและหยางกวงตงในขณะที่เฉินเจี้ยนกำลังจะเกษียณเนื่องจากอาการบาดเจ็บหยางกวางตงจะย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกซ้อมคนเดียวที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ยังคงเป็นซู่ซู่จากสภาพและผลงานในปีนี้ซู่ซู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและหลี่จื้อจงก็สามารถรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นได้เช่นกันซู่ซู่มีระยะ100เมตรและ200เมตรเมื่อเปรียบเทียบกับลิวหยางยูและซิงฮุยเขามีแต้มทองอีก1แต้มสูงจะสวมมองอกุตอก็ต้องแบกรับน้ำหนักลี่ซีจองถอนหายใจในใจเป็นครั้งคราวความสำเร็จไม่เพียงนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่รอคอยการนัดหมายใหม่ซึ่งจะกลายเป็นความรับผิดชอบและตกเป็นของนักกีฬาและโค้ชนี่ยังคงเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกและยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอีก3ปีวันที่3สิงหาคมฉันได้พักผ่อนในเมืองหลวงของจักรวรรดิและเตรียมการออกเดินทางครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่4สิงหาคมซู่ซู่ซึ่งเป็นนักกีฬากลุ่มที่2ที่ได้ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกได้ติดตามกองกำลังหลักในเที่ยวบินไปยังยุโรปเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์หลายคนไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่มีชื่อเสียงอย่างสูงในยุโรปเป็นหนึ่งในเมืองวัฒนธรรมที่สำคัญในยุโรปสถานที่จัดการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลก2005คือเฮลซิงกิสิ่งที่น่าสนใจคือเดิมทีลอนดอนได้รับการประกาศโดย IAAF ให้เป็นผู้ชนะการประมูลอย่างไรก็ตามรัฐบาลลอนดอนรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างสนามกีฬาและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกสูงเกินไปและแนะนำให้เปลี่ยนเมืองเจ้าภาพเป็นแทงกูสเตเดียมของเชฟฟิลด์ IAAF ไม่เห็นด้วยโดยธรรมชาติในฐานะเจ้าภาพสหราชอาณาจักรยังกลายเป็นกรณีแรกของประเทศที่พัฒนาแล้วที่ถอนตัวจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญนับตั้งแต่โอลิมปิกฤดูหนาวปี1976ที่เดนเวอร์ในการประมูลครั้งนี้เฮลซิงกิมีความโดดเด่นในหลายเมืองรวมถึงเบอร์ลินบรัสเซลส์บูดาเปสต์มอสโกและโรมและชนะการประมูลครั้งที่2ทันทีที่ซู่ซูและคนอื่นๆมาถึงสนามบินวันตาในเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์พวกเขารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเดือนสิงหาคมอากาศร้อนอยู่แล้วในพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกเหนือแต่ในเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์อุณหภูมิไม่ได้สูงมากนักและอากาศโดยรวมก็ถือว่าเย็นสบายรู้สึกเหมือนฝนจะตกเหรอเมื่อออกจากสนามบินลี่ซีจองมองไปที่ท้องฟ้าที่มีเมฆมากแล้วพูดอย่างกังวลเล็กน้อยการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายจะมีการแข่งขันรอบแรกและรีแมตช์ในวันที่6สิงหาคมเมื่อมีลมและฝนสนามจะลื่นซึ่งจะส่งผลต่อความคืบหน้าของเกมอย่างมากแน่นอนว่าสิ่งนี้จะเหมือนกันสำหรับผู้เล่นทุกคนแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีผลกระทบอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นความเร็วลมเกิน2เมตรต่อวินาทีและผลการวิ่งก็ยากที่จะรวมไว้ในผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการซู่ซูก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าวันฝนตกจะมีเกมไม่มากนักแต่ก็จะเจอกันบ้างเป็นบางครั้งผลกระทบมีขนาดใหญ่มากตอนนี้ฉันแค่ไม่รู้ว่าสนามกีฬาโอลิมปิกในเฮลซิงกิเป็นอย่างไรสภาพอากาศเป็นมากกว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนักกีฬาและโค้ชชุดที่2ของคณะผู้แทนจีนลงจากเครื่องบินทีละคนและเตรียมที่จะขึ้นรถบัสที่จัดโดยรัฐบาลฟินแลนด์ซึ่งเป็นผู้จัดงานไปยังสถานีชิงแชมป์โลกทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ IAAF ก็พบซูซูเขาถูกขอให้ติดตามเจ้าหน้าที่หลายคนไปที่สำนักงานของ IAAF ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกทันทีเพื่อตรวจสารเสพติดโดยติดต่อกับเฟงชูหยงหัวหน้าทีมของคณะผู้แทนที่มาถึงและ IAAF หลังจากยืนยันอีกครั้งว่าถูกต้องซูซูกายก็จากไปพร้อมเจ้าหน้าที่ IAAF หลายคนในทำนองเดียวกันเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ลี่ซีจองจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรและยังไปที่สถานที่ทดสอบยาด้วยกันอีกด้วยในตอนแรกทั้งสุซูและลี่ซีจองรู้สึกว่านี่เป็นเพราะ IAAF อยู่ภายใต้แรงกดดันบางประการหรือมีข่าวลือบางอย่างมุ่งเป้าไปที่สุซูโดยเฉพาะเมื่อฉันไปถึงสถานที่ทดสอบฉันพบว่ามันไม่เหมือนเดิมเลยเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวเรื่องยาสลบของเบ้าและปรากฏให้เห็นนักวิ่งระยะสั้นที่มีชื่อเสียงหลายคนเช่นมาเรียนโจนส์ทิมมงโกเมอรี่และผู้เล่นที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการลู่แอลลาในระดับสากลตกต่ำลง
พื่อที่จะกอบกู้อิทธิพลที่ไม่ดีนี้ AAAF ได้จัดกิจกรรมต่อต้านการใช้สารกระตุ้นที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นอกเหนือจากการตรวจปัสสาวะตามปกติก่อนการแข่งขันแล้วนักกีฬาบางคนที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยังได้รับการดูแลเป็นพิเศษเช่นซูซูผู้เล่นข้ามรั้ว110เมตรที่เก่งที่สุดในปีนี้ดูคูจัสตินแกตอลินและคนอื่นๆก็ไม่รอดทั้งคู่โดยพื้นฐานแล้วทันทีที่คุณลงจากเครื่องบินคุณจะต้องไปตรวจสารต้องห้ามโดยตรงนอกจากนี้ยังมีนักคว้างค้อนชาวยูเครนพิโคนอฟซึ่งแสดงให้เห็นผลบวกในการทดสอบเพราะเขาถูกตรวจพบเป็นครั้งที่2และถูก IAAF สั่งห้ามโดยตรงตลอดชีวิตหลังจากการทดสอบหลายครั้งเช่นการตรวจปัสสาวะและการตรวจเลือดหลี่จื้อจงซึ่งกำลังรออยู่ข้างนอกรู้สึกโล่งใจเมื่อรู้ว่าผลการตรวจเป็นปกติสวัสดีครับอาจารย์ผมมีของขวัญมาให้ครับหลังจากการตรวจสอบสู้ๆก็หยิบเหรียญ 2-3 เหรียญออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วมอบให้หลี่จื้อจงนี่คืออะไรหลี่จื้อจงกำลังเล่นเหรียญอยู่ในมือมูลค่า20หยวนด้านหน้าเหรียญคือสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิมีคลื่นหลายลูกบ่งบอกถึงบรรยากาศการแข่งขันด้านหลังเป็นโปรไฟล์ของนักกีฬาทั้ง2คนโดยหันหลังเข้าหากันเหรียญที่ระลึกการแข่งขันชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิสู้ๆหยิบเหรียญที่เหลือทั้งหมดในกระเป๋าของเขาออกมาแล้วมอบให้หลี่จื้อจงนี่เป็นค่าตอบแทนเล็กน้อยจาก IAAF และรัฐบาลฟินแลนด์สำหรับการทดสอบนักกีฬาที่ใช้สารกระตุ้นอย่างกระทันหันแม้ว่า LAO ลี่จะไม่สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ซูซูก็เคยไปบ้านของลี่ซีจองหลายครั้งและเขายังได้ยินจากลี่ยูลินว่าภรรยาของเขามีเอลซียุนมีงานอดิเรกในการสะสมสแตมป์และเหรียญที่ระลึกออกจากสถานที่ทดสอบของ IAAF ซูซูและหลี่จื้อจงก็กลับมายังคณะผู้แทนจีนในยานพาหนะที่อีกฝ่ายจัดไว้สิ่งที่เรากำลังรออยู่ตอนนี้คือเกมมะรืนนี้เฮลซิงกิเมืองนอร์ดิกมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการแข่งขันชิงแชมป์โลกใกล้เข้ามามีผู้คนเข้าสนามบินเฮลซิงกิ 2,000 ถึง 4,000 คนทุกวันในระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและผู้ชมมากกว่า 30,000 คนเดินทางมาชมการแข่งขันสำหรับชาวฟินการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกที่กำลังจะมาถึงถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเมื่อมาถึงเฮลซิงกิสโลแกนสำคัญของการแข่งขันชิงแชมป์โลกสามารถเห็นได้ทุกที่ตามถนนและตรอกซอกซอยและแม้แต่โฆษณาเชิงพาณิชย์บางรายการก็เชื่อมโยงโดยตรงกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิมีขนาดไม่ใหญ่การแข่งขันกำลังใกล้เข้ามาและบรรยากาศอันแข็งแกร่งของการแข่งขันชิงแชมป์โลกสามารถสัมผัสได้ทุกที่ก่อนเกมซูซูยอมรับการสัมภาษณ์สั้นๆกับนักข่าวจาก CCTV และเรียนรู้จากพวกเขาว่าโรงแรมในเฮลซิงกิโดยทั่วไปเต็มแล้วและราคาที่พักก็ขึ้นเกือบทั้งหมดในด้านความมั่นคงตำรวจแห่งชาติของฟินแลนด์จะหยุดลาพักร้อนระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกและทุกคนอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมนอกจากนี้กองทัพฟินแลนด์ยังได้ส่งคน600คนไปช่วยเหลืองานรักษาความปลอดภัยของสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิและหมู่บ้านนักกีฬาอีกด้วยในระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิและหมู่บ้านนักกีฬาทั้งหมดจะถูกระงับการใช้งานและกองทัพอากาศฟินแลนด์จะคอยติดตามพวกเขาตลอด24ชั่วโมงทุกวันมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดอื่นๆไม่จำเป็นต้องมีการหารือเพิ่มเติมซูซูเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ครั้งก่อนและยังเข้าใจถึงกิจกรรมขนาดใหญ่ประเภทนี้ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของประเทศเจ้าภาพมาโดยตลอดงานระดับนานาชาติขนาดใหญ่ประเภทนี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยพลังของคนทั้งประเทศและทุกด้านก็เหมือนกันในทุกประเทศในวันที่5สิงหาคมยังเป็นช่วงเช้าที่มีอากาศสดใสด้วยซ้ำซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนและดูเหมือนว่าจะบ่งบอกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นน่าเสียดายช่วงบ่ายมีเมฆมากเมื่อถึงพิธีเปิดในช่วงเย็นฝนก็เริ่มตกหนักด้วยซ้ำเนื่องจากสภาพอากาศสู้ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ในวันแรกของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบแรกและรอบรองชนะเลิศในเวลานี้ลี่ซีจองและทีมที่เหลือไม่สามารถปล่อยให้เขาเข้าร่วมท่ามกลางสายฝนได้อยู่ดีถ้าเป็นหวัดช่วงนี้คงจะสนุกมากการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกครั้งแรกจัดขึ้นที่เฮลซิงกิในปี1983หลังจากผ่านไป22ปีการแข่งขันชิงแชมป์โลกก็กลับมาที่เดิมแต่รูปแบบของกรีธาระดับนานาชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเริ่มต้นในปี1991การแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกได้เปลี่ยนจาก4ปีเป็น2ปีตลอด22ปีที่ผ่านมาซูเปอร์สตาร์ได้ปรากฏตัวในสนามระดับนานาชาติและรุ่นหนึ่งก็ได้ก้าวข้ามรุ่นหนึ่งไปแล้วเฉพาะในงานวิ่ง100เมตรชายเท่านั้นได้แก่ลูอิสคริสตี้เปเล่กรีและซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆด้วยการเกษียณอายุของทหารผ่านศึกชาวอเมริกันไมเคิลจอห์นสันเอ็ดวาร์ดนักกระโดดค้ำถอชาวอังกฤษซาบักก้าและคนอื่นๆฟีเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดของสนามระดับนานาชาติในปัจจุบันคือการสลับระหว่างความเก่าและใหม่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ผู้คนจะได้เห็นกลุ่มดาวรุ่งวัย20ปีที่สร้างยุคใหม่ของตัวเองในสนามระดับนานาชาติเช่นซูซูสายฟ้าแห่งเอเชียของเราเจ้าชายหลิวหยางหอยุผู้กระโดดข้ามรั้วเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา100เมตรแชมป์แกตลินพ่อมดวิ่งระยะไกลชาวเอธิโอเปียเบ็คเกเรลบักก้าหญิงของรัสเซียอีซินเบวาและบุคคลสำคัญอื่นๆที่สามารถได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนเมื่อเวลา 15:00 นของวันที่6สิงหาคมตามเวลาปักกิ่ง CCTV Sport Channel เริ่มถ่ายทอดสดการแข่งขันชิงแชมป์โลกขณะนี้หน้าจอทีวียังไม่เปลี่ยนมาถ่ายทอดสดในสตูดิโอพิธีกรฮันเฉิงกีเอากำลังพูดถึงผู้เล่นที่มีชื่อเสียงของการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้ CCTV ได้ส่งทีมงานออกอากาศพิเศษไปยังเฮลซิงกิเพื่อถ่ายทอดกิจกรรมบางส่วนของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีจนกระทั่งเวลาประมาณ 16:00 นในตอนนี้พิธีกรห้องถ่ายทอดสด CCTV Sport Channel ก็เริ่มเชื่อมต่อหน้าจอถ่ายทอดสดในที่สุดCCTV ฉันชื่ออย่างเจี้ยนผู้บรรยายในสถานที่และตอนนี้การแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกครั้งที่10จะถูกนำเสนอให้คุณที่สนามกีฬาโอลิมเปียในเฮลซิงกิกระโดดไกลกลุ่ม AB รอบคัดเลือกตามด้วยการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงสหพันธ์กรีธาเวลา 16:45 การแข่งขันรอบแรก100เมตรชายรอบแรกจะเริ่มขึ้นซูซูนักวิ่งชื่อดังของประเทศของฉันจะเล่นในเวลานี้สภาพอากาศไม่เหมาะ
ขณะที่เสียงของหยางเจี้ยนดังขึ้นหน้าทีวีภาพของกล้องโทรทัศน์ก็ขยับไปที่ฉากของสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิมันเป็นเพียงภาพแรกและผู้ชมที่ดูเกมหน้าทีวีก็ยังตกตะลึงเล็กน้อยสนามกีฬาโอลิมปิกในเฮลซิงกิค่อนข้างเก่าแก่สร้างขึ้นในปี1938เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี1952และต่อมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1990ได้มีการตระหนักถึงความทันสมัยของสนามกีฬาก่อนเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกมีการปรับปรุงใหม่อีกครั้งและมีที่นั่งผู้ชมมากกว่า 40,000 ที่นั่งอย่างไรก็ตามในโอลิมปิกฤดูร้อนพ.ศ.ศาลา 2495 สามารถรองรับได้มากกว่า 70,000 คนประชากรสถานการณ์ที่ปรากฏหน้าทีวีในขณะนี้คือแทบจะไม่มีที่ว่างในหอประชุมกว่า 40,000 แห่งและน่าแปลกใจที่ผู้ชมเหล่านี้ล้วนสวมเสื้อปอนโชนั่งอยู่ในที่นั่งผู้ชมฉากสีขาวเล็กน้อยในกล้องเตือนผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีว่าฝนตกที่สนามกีฬาโอลิมปิกในเฮลซิงกิว้าวไม่มีทางคุณจะเล่นกลางสายฝนได้ยังไงมันไม่เหมาะหรอกฝนตกก็เป็นผีได้ถ้าทำตัวดีๆมันจะส่งผลต่อผลงานของสู้ไหมถ้าฝนตกหนักจนเข้ารอบรองชนะเลิศไม่ได้มันก็จะจบลงจริงๆดูเหมือนมีเงาสะท้อนบนรันเวย์มีน้ำนิ่งบ้างไหมอย่างไรก็ตามฟินเหล่านี้ชอบกรีธามากในเวลานี้ผู้ชมจำนวนมากที่ดูการแข่งขันชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิหน้าทีวีในประเทศกำลังพูดถึงเรื่องนี้ใครๆก็ดูกีฬากันทั้งนั้นแต่เกมที่เล่นกลางสายฝนจริงๆไม่ค่อยดีนักมากมายนอกจากนี้ผู้ชมจำนวนมากยังกังวลว่าการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกเป็นเทรนด์ที่สู้ๆและหลิวหยางหอยู่นำมาและความสนใจของการแข่งขันชิงแชมป์โลกเฮลซิงกิครั้งนี้ก็สูงมากเป็นพิเศษในเมืองหลวงแห่งเวทมนต์และแม้แต่ทีมพิเศษก็มาจากเมืองหลวงแห่งเวทมนต์แห่งนี้นอกเหนือจากปัจจัยต่างๆเช่นสุซูลิวหยางยูอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ1เดือนต่อมาที่โมดูในที่สุดจีนก็มีงานฉลองกรีธาเป็นของตัวเองโมดูอินเตอร์เนชั่นแนลโกแกรนด์ปรีIAAF แบ่ง Magic Capital Grand Prix ออกเป็น IAAF Grand Prix และ IAAF Super Grand Prix นี่เป็นสถานที่แรกสำหรับการแข่งขันโกแกรนด์ปรีครั้งแรกในประเทศจีนในครั้งนี้ผู้จัดงานใน Magic Capital ได้เดินทางไปพิเศษเพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Helsinki World Championship เพื่อเรียนรู้บางแง่มุมโดยเน้นไปที่การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินบางประการเป็นหลักเช่นฝนตกหนักในพิธีเปิดเมืองเฮลซิงกิก็ไม่สมบูรณ์แบบในเฮลซิงกิใน Golden League of Paris Station บนที่นั่งของผู้ชมสดแต่ละคนมีเสื้อกันฝนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งที่ให้ทั้งลมและฝนเมื่อเสียงบรรยายของหยางเจี้ยนดังขึ้นเกมถ่ายทอดสดก็เริ่มต้นขึ้นประการแรกการกระโดด3กระโดดของผู้หญิงผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีสามารถมองเห็นหยดน้ำที่ตกลงมาจากเส้นผมของผู้เข้าแข่งขันได้ในอุปสรรค100เมตรของผู้หญิงด้านหลังมีลมกระโชกแรงซึ่งส่งผลต่อการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศด้วยท่ามกลางลมและฝนการแข่งขันกรีธาชิงแชมป์โลกที่เฮลซิงกิได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 10:45 นตามเวลาเฮลซิงกิและ 16:45 นตามเวลาปักกิ่งการแข่งขันรอบแรก100เมตรชายรอบแรกกำลังจะเริ่มขึ้นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เฮลซิงกิมีทั้งหมด9วันตั้งแต่วันที่6สิงหาคมถึง14สิงหาคมการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายจะเหมือนกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแบ่งออกเป็น4รอบวันที่6สิงหาคมเวลา 10:45 การแข่งขันรอบแรก100เมตรชายรอบแรกเริ่มต้นขึ้นและการแข่งขันรอบที่2ของการแข่งขันเวลา 18:45 ในวันที่7สิงหาคมเวลา 19:20 การแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นและรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในเวลา 21:35 เวลา 10:45 การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบแรกเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรก100เมตรชายทั้งหมด61คนโดยแบ่งออกเป็น8รอบเบื้องต้นโดย3กลุ่มประกอบด้วยนักกีฬา7คนรอบคัดเลือกทั้งหมดจะถูกสุ่มเลือกกลุ่มและสู้ๆเป็นกลุ่มที่2ในกลุ่มที่6ของรอบคัดเลือกเมื่อการคัดเลือกเบื้องต้นสิ้นสุดลงเวลาก็ใกล้เข้ามามากขึ้นหลังจากการอบอุ่นร่างกายแบบปรับตัวง่ายๆในพื้นที่เช็คอินชาย100เมตรสู้ๆก็รีบสวมแจ็คเก็ตและรอให้เจ้าหน้าที่นำกลุ่มของเขาไปสู่การแข่งขันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องรักษาความอบอุ่นหลังการอุ่นเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุณหภูมิค่อนข้างต่ำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกและบางครั้งอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆเช่นสภาพของสถานที่และสภาพอากาศที่มีฝนตกหากการแข่งขันล่าช้ากระทันหันและเริ่มใหม่อีกครั้งก็ไม่จำเป็นต้องให้เวลาอบอุ่นร่างกายเสมอไปสวมเสื้อแจ็คเก็ตหลังการแข่งขันแล้วออกมาไม่ต้องสนใจนักข่าวในพื้นที่ปะปนทางเดินนั้นยาวเกินไปเป็นเวลานานจะเป็นหวัดได้ง่ายนี่เป็นคำอธิบายพิเศษที่ลี่ซีจองมอบให้กับสุซูก่อนเกมก่อนพิธีเปิดเมื่อวันนี้ลาวลี่และหยวนกัววาและโค้ชหลายคนได้เดินไปรอบๆและตรวจสอบสถานการณ์ในสนามสู้ๆอดไม่ได้ที่จะตื่นขึ้นมาแม้ว่าเขาอาจจะไม่เป็นหวัดแต่เรื่องแบบนี้ก็ควรจะไว้เผื่อไว้อีกทั้งสภาพอากาศของฟินแลนด์ในช่วง2วันที่ผ่านมายังแตกต่างจากของจีนอย่างมากอีกด้วยลองนึกถึงบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงทศวรรษที่30แล้วจู่ๆก็ประมาณ20องศาจู่ๆเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังขึ้นในหมู่ผู้ชมสู้ๆเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆในเวลานี้เขายังสังเกตเห็นว่าผู้ชมส่วนใหญ่สวมเสื้อปอนโชกำลังดูเกมอยู่รูปลักษณ์ยังคงไม่ลดลงผู้ชมสามารถเข้าไปในสถานที่จัดงานได้เร็วขึ้น1ชั่วโมงและฝนเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากสู้ๆไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการว่าผู้ฟังเหล่านี้ปรากฏตัวในหอประชุมอย่างกระตือรือร้นเพียงใดหอประชุมของสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิไม่มีหลังคาคลุมและที่นั่งก็เปียกเช่นกันเมื่อนักกีฬาแต่ละกลุ่มปรากฏตัวบนสนามผู้ชมในสนามและกรีธาหลายหมื่นคนต่างปรบมือและเชียร์อย่างอบอุ่นเพื่อแสดงการสนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมฝนบางทีมันอาจจะเหมือนกันสำหรับเราในกีฬาโอลิมปิกปี2008ความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในจิตใจของสู้ๆความกระตือรือร้นของผู้คนในการแข่งขันกีฬานั้นหาได้ยากในประเทศจีนช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดคือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2008ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แท้จริงในความทรงจำของสู้ๆ
ในทำนองเดียวกันจะเห็นได้ว่าผู้ชมชาวฟินแลนด์ในที่เกิดเหตุชื่นชอบกีฬากรีธาเป็นอย่างมากและแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากต่อการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เมื่อวานนี้ซู่ๆได้ยินคนคุยกันว่าตั๋วสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้มีราคาหลายร้อยยูโรแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้ตั๋ว1ใบซู่ๆเคยเห็นการแนะนำเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเฮลซิงกิมาก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เฮลซิงกิจัดฮาล์ฟมาราธอนในเมืองที่มีประชากร 500,000 คนมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10,000 คนบรรยากาศการเล่นกีฬาประเภทนี้แตกต่างอย่างมากสำหรับนักกีฬาเพื่อนๆที่รักการแข่งขันรอบคัดเลือก100เมตรชายกลุ่มที่6ได้เริ่มขึ้นแล้วและการแข่งขันที่2คือซู่ซูผู้เล่นชาวจีนของเราหวังว่าวันฝนตกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเขามากนักความแข็งแกร่งของเขาน่าจะทำได้เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างง่ายดายเสียงวิจารณ์ของหยางเจี้ยนถูกส่งไปยังครัวเรือนหลายพันครัวเรือนในเฮลซิงกิผ่านสัญญาณดาวเทียมด้วยความคาดหวังของผู้ชมจำนวนมากในที่สุดซู่ซูก็ปรากฏตัวบนสนามและสนามในเวลานี้แม้ว่าด้านหน้าเลนกล้องจะมีฝนตกโปรยๆมีเพียงบางเลนเท่านั้นที่สามารถมองเห็นฝนภายใต้แสงไฟส่องสว่างในฉากได้สถานการณ์ที่ดีขณะนี้บนหน้าจอทีวีรายการและลำดับรอบเบื้องต้นของกลุ่มนี้ก็แสดงด้วยหลักสูตรแรกกูรันตี้มาร์ตินาเนเธอร์แลนด์แอนทิลิสเซคันด์โรดซูซูจีนหลักสูตรที่3มาร์กเบิร์นตรินิแดดและโตเบโกเดอะเฟิร์สโรดอาลีชารีฟมาลดีฟเดอะฟิฟโรดมาลอนเดฟนิดสหราชอาณาจักรซิกโรดจอห์นฮาวเวิร์ดสหพันธรัฐไมโครนีเซียเซเว่นโรดโมเรพิสบอตสวานาถนนที่8อาซัตนาซิเมนโตซาวตูเม่และปรินซิเป้ในรอบเบื้องต้นกลุ่มนี้นักกีฬาและผู้ชมส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยและหลายคนถึงกับได้ยินเกี่ยวกับสัญชาติของนักกีฬาบางคนเป็นครั้งแรกเวลามีคนดูรอบเบื้องต้นแบบนี้ไม่มากนักในสังเวียนซูซูไม่สนใจนักกีฬาในกลุ่มนี้ยกเว้นมาลอนเดวินจากสหราชอาณาจักรที่ลงแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรในกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อปีที่แล้วเขาก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นักตามรอยของคุณก่อนถึงเส้นสตาร์ทเสียงของผู้เริ่มต้นดังขึ้นและนักกีฬาทั้ง8คนก็ก้าวขึ้นไปบนบล็อกสตาร์ททีละคนหลังจากกระโดดเข้าที่โอเคเกมจะเริ่มเร็วๆนี้ผู้เล่นในกลุ่มนี้โดยทั่วไปไม่แข็งแกร่งตราบใดที่สู้ๆเล่นได้ตามปกติก็จะไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามคุณต้องใส่ใจกับสภาพสถานที่ด้วยจากทั้ง5กลุ่มผู้เล่น2คนได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันแล้วหลังจากที่สู้ๆเหยียบล็อกสตาร์ทเขาก็เหยียบล็อกสตาร์ทอย่างแรงวันฝนตกแบบนี้คงเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้ผู้เล่นได้ลงแข่งขันแต่ทุกคนก็เหมือนกันทำความสะอาดน้ำที่สะสมบนรางอย่างเล็กน้อยแล้ววิ่งด้วยน้ำแหลมโดยพื้นฐานแล้วจะไม่เกิดการลื่นถลายสู้ๆให้ความสนใจกับสตาร์เตอร์เป็นหลักเขากลัวว่าจะมีน้ำอยู่บนสตาร์เตอร์และเดือยจะลื่นถลายเขาจึงขยับฝ่าเท้าและพื้นผิวสัมผัสระหว่างเดือยกับสตาร์เตอร์หลังจากยืนยันว่าไม่มีปัญหาเขาก็โล่งใจบังเอิญว่าในขณะนี้ฝนที่ตกในสถานที่จัดงานเริ่มหนักขึ้นอย่างกระทันหันฝนช่วงนี้ก็กลายเป็นฝนจู่ๆฝนก็ตกมาจากไหนก็ไม่รู้ก่อนถึงเส้นสตาร์ทซู่ๆก้มศีรษะและโน้มตัวไปเตรียมฟังเสียงปืนตั้งแต่เริ่มต้นหยดน้ำตกลงมาตรงหน้าพวกเขาและคุณแทบจะมองเห็นละอองน้ำเล็กๆที่พวกเขากระเซ็นบนรันเวย์พลาสติกอย่างไรก็ตามในเวลานี้ความสนใจของผู้เล่นมุ่งเน้นไปที่เสียงปืนสตาร์ทเกมจะเริ่มเร็วๆนี้นักกีฬาก็เข้าที่แล้วจู่ๆก็มีฝนตกหนักในที่เกิดเหตุไม่รู้ว่ากรรมการจะหยุดเกมหรือเปล่ากรรมการก็ไม่หยุดเกมเสียงของหยางเจี้ยนลอดผ่านหน้าจอเล็กออกไปและตะโกนอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยชุดสตาร์เตอร์ยังคงตะโกนรหัสผ่านการเตรียมตัวหลังจากยืนยันว่าผู้เล่นทุกคนพร้อมสำหรับเกมและร่างกายยังคงอยู่ตารางการแข่งขันชิงแชมป์โลกทั้งหมดแน่นมากและสถานการณ์เล็กๆน้อยๆนี้จะไม่กระทบต่อความคืบหน้าตามปกติของการแข่งขันเว้นแต่ว่าจะมีพายุฝนตกหนักจริงๆก็เป็นไปได้ที่จะหยุดเกมได้อย่างสมบูรณ์โผล่เสียงปืนไม้ขีดดังขึ้นสำหรับนักกีฬาเวลาเสียงปืนดังอย่าคำนึงถึงปัจจัยอื่นคิดอย่างเดียววิ่งตั้งแต่เริ่มต้นสู้ๆรู้สึกว่าหยาดฝนบนร่างกายของเขาดูใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะที่ด้านหน้าการมองเห็นของเขาเบลอทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจมันในเวลานี้เกมไม่ได้หยุดสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคืออุทิศตนให้กับมันในเวลานี้ผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีดูเกมเพียง10วินาทีนักกีฬาวิ่งอย่างดุเดือดบนสนามทันใดนั้นฝนตกหนักที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ดูเหมือนถูกลมพัดปลิวไปเหมือนม่านหล่นลงมาเสียงของหยางเจี้ยนผันผวนหลังจากเริ่มนักวิ่งการแข่งขันเริ่มต้นแล้วสู้ๆออกสตาร์ทอย่างมั่นคงสู้ๆๆวิ่งไปที่ตำแหน่งแรกแต่สู้ๆได้เปรียบแล้วอันดับแรกสู้ๆวิ่งออกจากกลุ่มไป 10.15 วินาทีถึงแม้จะเป็นวันที่ฝนตกแต่สู้ๆก็วิ่งได้ราบรื่นและก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นเมื่อนักวิ่งทั้ง8คนเข้าเส้นชัยทุกคนก็เห็นว่าเสื้อผ้าของนักวิ่งเปียกโชกผมและผิวหนังของพวกเขาถูกน้ำปกคลุมอยู่10วินาที15สู้ๆเหลือบมองคะแนนบนนาฬิกาข้างๆเขาท่ามกลางสายฝนผู้เล่นในกลุ่มนี้โดยทั่วไปแล้วไม่แข็งแกร่งและถึงแม้ฝนจะตกแต่เขาก็ไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ด้านหลังซูซูคือมาลอนเดฟนิทของอังกฤษที่ทำเวลาได้10นาฬิกา25นาทีตามกฎการเลื่อนชั้นผู้เล่น3อันดับแรกในแต่ละกลุ่มจาก8กลุ่มรอบคัดเลือกจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรอบถัดไปโดยอัตโนมัติจากนั้นผู้เล่น8อันดับแรกจะได้รับการเสริมตามผลการแข่งขันกรรมการที่อยู่ข้างๆเขายืนยันผลเป็นครั้งสุดท้ายและส่งสัญญาณให้ผู้เล่นหลายคนว่าผลนั้นถูกต้องขณะเดียวกันเสียงปรบมือของผู้ชมในสนามก็ดังขึ้นอีกครั้งในสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปียกและหนาวเย็นเช่นนี้มีความกระตือรือร้นอย่างมากสู้ๆโบกมือให้ผู้ชมที่อยู่ข้างสนามและถอนหายใจสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือรีบเช็ดฝนที่ตกลงบนตัวสวมเสื้อแจ็คเก็ตรอรีแมตช์รอบ2ในตอนกลางคืนอีก3รอบข้างหน้าคุณยังต้องให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่เร่งรีบในหอพักของหมู่บ้านนักกีฬาเฮลซิงกิหลังจากรอบแรกของการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายท่ามกลางสายฝนในตอนเช้าหลังจากที่สู้ๆอาบน้ำอุ่นหลีจื้อจงก็เทน้ำร้อนให้เขา1ถ้วยโดยขมวดคิ้วเล็กน้อยข้อเสนอผ่านสู้ๆหยิบน้ำต้มร้อนที่ลาวลี่มอบให้และจิบไป2ครั้งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้คุณสามารถดื่มได้เพียงเท่านี้อย่าคิดถึงเม็ดอื่น
เบื้องต้นฝนตกช่วงเช้าไม่เป็นไปด้วยดีในรอบคัดเลือก8รอบผู้เล่น4คนถอนตัวหรือไม่ทำประตูส่วนใหญ่เกิดจากสภาพอากาศส่งผลให้กล้ามเนื้อตึงและตึงเช่นไม่นี่ซีจองสายหัวควรระงับไว้จนกว่าการประชุม IAAF ครั้งต่อไปที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในปี2550สิ่งที่ทั้งสองพูดคุยกันคือข้อเสนอของการเร่งเป็นศูนย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธาน IAAF ไดแอคและคนอื่นๆก่อนเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกกล่าวคือหากผู้เข้าแข่งขันมีความเร่งรีบพวกเขาจะสูญเสียคุณสมบัติในการแข่งขันทันทีสภา IAAF เสนอให้แก้ไขกฎปัจจุบันที่อนุญาตให้วิ่งได้ครั้งแรกโดยโต้แย้งว่ากฎปัจจุบันถูกสงสัยว่าถูกละเมิดโดยนักกีฬาบางคนที่จงใจรีบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของตนเฟรดเดอริกอดีตนักวิ่งระยะสั้นชื่อดังในประเทศนามิเบียและปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกรีฑาสหพันธ์กรีฑากล่าวว่าในการแข่งขันวิ่งระยะสั้นเขาเคยเจอนักกีฬาหลายรายกระทำการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้บางทีอาจเพียงแต่ห้ามจับวิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นหลังจากเลิกเล่นออลสตาร์เกมเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เฟรเดอริกก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ IAAF แล้วอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการบางประเทศที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์กรีฑาก็ไม่เห็นด้วยเหตุผลก็ง่ายมากเช่นกันหากมีการนำข้อเสนอการยกเว้นเป็นศูนย์มาใช้ก็จะทำให้ผู้เข้าแข่งขันมีทัศนคติที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นและเป็นการยากที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการกีฬาของพวกเขาหากมีการแก้ไขกฎเกณฑ์ควรมีการสร้างสถิติโลกใหม่เพื่อเป็นมาตรการร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่วิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งข้ามรั้วระยะสั้นพูดง่ายๆในประเทศที่มีกำลังการวิ่งที่แข็งแกร่งจะไม่เต็มใจที่จะแนะนำนโยบายดังกล่าวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตัวเองอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นจัสตินแกตอลินแชมป์วิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ยังได้แสดงความคิดเห็นว่ายังมีพื้นที่ให้ผู้คนแก้ไขข้อผิดพลาดได้เสมอในกรณีที่มีเหตุการณ์เร่งรีบนี่เป็นตอนเล็กๆแต่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสู้ๆและแม้แต่นักข่าวหลายคนก็จ้องมองข้อเสนอนี้และสัมภาษณ์สู้ๆหลายครั้งในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เมื่อปีที่แล้วซูซูเป็นคนยิงนัดแรกและเนื่องจากการขโมยของซูซูโอบิคอวิรูซึ่งยิงนัดที่2อีกครั้งจึงถูกปรับลงเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายผ่านสื่อครั้งหนึ่งต่อมาด้วยผลการแข่งขัน200เมตรชายและ 4x100 เมตรชายของซูซู1เงินและ1ทองการรบกวนเล็กน้อยที่ไม่เด่นเหล่านี้ก็ผ่านไปอย่างช้าๆกฎการเร่งรีบเป็นศูนย์นี้ไม่ได้เริ่มต้นจากฉันซูซูแอบยิ้มเมื่อซูซูมาถึงเฮลซิงกิเป็นครั้งแรกและทราบข้อเสนอนี้เขาก็ประหลาดใจมากในความทรงจำของเขาดูเหมือนว่าการดำเนินการซีโร่รัฐจะเริ่มในปี2010ในขณะนั้นมีข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตว่านี่เป็นกฎที่ออกเป็นพิเศษเพื่อจำกัดฟ้าผ่าในจาเมกาแต่วันนี้ในปี2548ได้มีการเสนอกฎใบจองเป็นศูนย์แล้วพูดตามตรงลี่ซีจองไม่แน่ใจว่ามีปัจจัยใดที่ทำให้ซูซูในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์รอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ระยะนี้เมื่อมีโอกาสวิ่งก็จะกดกิจกรรมวิ่งและวิ่งปืนยังคงเป็นเรื่องธรรมดามากนอนหนูขึ้นและเมื่อมีแดดน้ำทะเลและท้องฟ้าก็เป็นสีเดียวกันและทิวทัศน์ก็ดีมากเช่นกันรับประทานอาหารเย็นที่หมู่บ้านนักกีฬาและหลังจากพักผ่อนช่วงสั้นๆภายใต้การนวดกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัดของทีมเจนเดอองก็มีกิจกรรมอบอุ่นร่างกายหลายครั้งเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.ซู่ซู่หลี่จื้อจงและจางผิงชิวขึ้นรถบัสที่ผู้จัดงานจัดและไปที่สนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิอีกครั้งมีนักวิ่งสปรินเตอร์จากหลายประเทศก็อยู่บนรถบัสเช่นกันรวมถึงนักวิ่ง100เมตรชาวจาเมกา3คนไมเคิลแฟลต DWILA โทมัสและแอลลายเยอร์การแข่งขันวิ่งจาเมกาเริ่มขึ้นแล้วก่อนปี2551แม้ว่าอาซาฟาพาเวลจะไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้แต่นักกีฬา3คนก็ไปถึงมาตรฐาน A และเข้าสู่รอบที่2ของการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีคนรู้จักเก่าคือซูซูคิมคอลลินแห่งเซนต์คิตส์และเนวิสซึ่งเป็นแชมป์โลก2546ด้วยเวลา 10.07 วินาทีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงหลายคนจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกและเรียกได้ว่าคิมคอลลินได้รับชัยชนะด้วยความบังเอิญเล็กน้อยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการอื่นๆหากคุณไม่เข้าภายใน10วินาทีจาก100เมตรก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโอกาสความแข็งแกร่งโดยรวมของคิมคอลลินค่อนข้างแข็งแกร่งในการวิ่งสปรินต์ของชายในปัจจุบันแต่ก็ไม่ใช่จุดสูงสุดเฟเดอรัลเกมคว้าแชมป์ได้ในเวลา 9.98 วินาทีอย่างไรก็ตามเขาเป็นแชมป์การแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดและเขายังคงได้รับความสนใจจากสื่อและผู้ชมเป็นอย่างมากหลังจากทักทายจิมคอลลินสั้นๆแล้วสู้ๆก็ไม่ได้สื่อสารกับคนอื่นๆมากนักโดยพิงอยู่บนที่นั่งรถบัสหลับตาและพักผ่อน 18:45 นาทีการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบที่2เริ่มต้นขึ้นรอบรองชนะเลิศมีทั้งหมด4กลุ่มซึ่งจัดกลุ่มตามผลการแข่งขันรอบแรกสู้ๆอยู่ในกลุ่มที่4ของรอบรองชนะเลิศดูเหมือนว่าผู้จัดงานจงใจจัดเตรียมไว้และซูซูและแกตลินโอบิเกลูชอนครอฟอร์ดและลีโอนาร์ดสกอตไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ด้วยกันเมื่อเวลา 19:05 นาทีผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ3กลุ่มแรกจบไปทีละคนและถึงคราวของกลุ่มรอบรองชนะเลิศของซูซูที่จะเริ่มเกมภายใต้การแนะนำของสาวงามชาวฟินแลนด์ร่างสูงซูซูและผู้เล่นอีก7คนเดินจากทางเดินไปยังสนามกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งเนื่องจากสภาพอากาศมีเมฆมากเล็กน้อยไฟในสนามกีฬาจึงถูกสว่างขึ้นในเวลานี้เหมือนกับแสงแดดแม้ว่าทางผู้จัดงานจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนักในการจัดนักกีฬามารอบริเวณสื่อหลังจบเกมและกันลมฝนให้กับผู้ชมแต่ด้านอื่นๆก็ยังดีอยู่สายแห้งดูเหมือนว่าเพราะฝนตกสนามกีฬาทั้งสนามจึงดูสะอาดเป็นพิเศษภายใต้แสงไฟยามค่ำคืนสู้ๆยืนอยู่ที่บริเวณเริ่มต้นและให้ความสนใจกับผู้เล่นในกลุ่มของเขาในระดับนี้โดยพื้นฐานแล้วผู้เล่นที่ไปถึงระดับหนึ่งแล้วสู้ๆก็มีความประทับใจอยู่บ้างยิ่งระดับสูงขึ้นผู้เล่นก็จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้น้อยลง
ซูซูอยู่ในเลนที่4และเลนที่3คือไมเคิลแฟลตชาวจาเมกาที่เดินทางไปกับซูซูจากหมู่บ้านนักกีฬาในช่วงบ่ายนักกีฬาชาวจาเมการายนี้เกิดในปี1982และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องเขาวิ่ง 10.22 วินาทีต้านลมต้าน 0.7 เมตรต่อวินาทีในการแข่งขันมาดริดกรังปรีเมื่อวันที่16กรกฎาคมปีนี้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของการวิ่งผลัด 4x100 เมตรในกีฬาโอลิมปิกปี2008ที่ประเทศจาเมกาและการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2009และมาลอนเดเวนิสคนที่5เป็นกลุ่มในรอบคัดเลือกแต่ยังจัดรีแมตช์ร่วมกันอีกด้วยเส้นทางที่6คือทอมสันของบาเบโดสทหารผ่านศึกที่เกิดในปี1976ซึ่งเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีที่แล้วด้วยเวลาที่ดีที่สุด9วินาที87ที่สร้างขึ้นในโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ในปี1998คนแรกคือโรนัลโบนอนนักเตะชาวฝรั่งเศสที่เกิดในปี1982ซึ่งเพิ่งสร้างสถิติในร่ม60เมตรด้วยเวลา 6.45 วินาทีในฝรั่งเศสในปีนี้คนที่2คือดาริลอบราวจากตรินิแดดและโตเบโกเกิดในปี1984และในเดือนมิถุนายนปีนี้ด้วยเขาเพิ่งวิ่งออกจากพอร์ตออฟสเปนตรินิแดดและโตเบโกโดยใช้เวลา 9.99 วินาทีหลักสูตรที่1และ2เป็นทั้งสปรินต์รุกกี้ที่กำลังมาแรงในปีนี้ซึ่งสอดคล้องกับกระแสของสปรินเตอร์รุ่นใหม่ในโลกที่กำลังมาแรงในเวลานี้ซึ่งทางที่7คือเฮอร์นาเอเมโดรุบทความก่อนหน้านี้มีคำแปลด้วยอูเชนาเอเมดูลีการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศในกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์ซึ่งวิ่งออกไปในปี2546เวลา 9.97 วินาทีเป็นครั้งที่2ในไนจีเรียในประเภท 4x ชายวิ่งผลัด100เมตรในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์เส้นทางที่8คือซาลิมมูบารักยามิจากซาอุดีอาระเบียซึ่งซูซูเคยแข่งขันกันเองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียพอสอสารา2546หลังจากที่เสียงปืนสตาร์ทดังขึ้นซูซูก็ออกตัวได้อย่างราบรื่นมากหลี่จื้อจงอธิบายเป็นพิเศษว่าเขาควรใส่ใจเรื่องการกดปืนและเขาไม่รีบวิ่งหนีเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นเหล่านี้ในรอบรองชนะเลิศพวกเขายังไม่ได้ให้ความสนใจซูซูเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามมันเกินความคาดหมายของซูจูตั้งแต่ความเร่งตอนออกตัวจนถึงขั้นวิ่งระหว่างทางซูซูก็กดแน่นโรนัลโบนอนจากฝรั่งเศสในเลนแรกดาริลบราวจากตรินิแดดและโตเบโกในเลนที่2และไมเคิลแฟลตจากจาเมกาในเลนที่3ทั้ง3คนอาจเป็นเพราะว่าระดับใกล้เคียงกันและจุดแข็งของพวกเขาค่อนข้างใกล้เคียงกันและพวกเขาก็เกือบจะกำสู้ไว้แน่นทั้ง3คนล้วนเป็นกองกำลังใหม่ในสนามในเวลานี้ในการรีแมตช์นี้พวกเขายังแสดงให้เห็นระดับที่เหนือกว่านักกีฬารุ่นเก่าอีกด้วยไม่มีการถอยหลังที่ชัดเจนในช่วง 60-70 เมตรแรกเช่นโรนัลโบนอนยังขึ้นนำ60เมตรแรกในที่สุดสู้ๆก็ข้ามเส้นชัยเป็นที่1ซูซูวิ่ง 9.97 วินาทีภายใต้การไล่ตามอย่างดุเดือดของหลายๆคนเขารู้สึกโล่งใจเพียงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เมตรที่ผ่านมาเนื่องจากความจำเป็นในการกระจายพลังงานทางกายภาพอย่างเหมาะสมหากไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่แรงกดดันด้านการแข่งขันสูงมากซูซูจะวางอย่างเหมาะสมการแข่งขันเช่นการแข่งขันชิงแชมป์โลกและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าผลงานของคุณใน3รอบแรกดีแค่ไหนในท้ายที่สุดคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายอันดับที่2ได้แก่แดริลบราวจากตรินิแดดและโตเบโกด้วยเวลา 10.10 วินาทีโรนัลโบนอนจากฝรั่งเศสด้วยเวลา 10.11 วินาทีและไมเคิลบราวจากจาเมกาพิเศษ10วินาที12เพียนาเอเมโดลูของไนจีเรียวิ่งในเวลา 10:16 นาทีทหารผ่านศึกมาลอนเดฟนิสและทอมสันในเวลา 10.20 และ 10:34 นาทีผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่4ออกมาแล้วสู้ๆเป็นนักกีฬาคนเดียวที่วิ่งต่ำกว่า10วินาทีในรอบรองชนะเลิศ4กลุ่มและผลรวมของกลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มที่ดีที่สุดในรอบรองชนะเลิศด้วยกฎสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรอบรองชนะเลิศยังคงเหมือนกับในกีฬาโอลิมปิก3อันดับแรกในแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบโดยตรงจากนั้นนักกีฬา4คนจะถูกเพิ่มตามผลงานของพวกเขาและจะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด16คนในรอบชิงชนะเลิศหลังจากผลการแข่งขันกลุ่มนี้ออกมาข้างสนามคิมคอลลินดูสิ้นหวังและตอนนี้ตามผลการแข่งขันเสริมนอกเหนือจาก3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มในการแข่งขันรีแมตช์แล้วไมเคิลแฟลตจากจาเมกา10วินาที12เฮนาเอเมโดลูจากไนจีเรีย10วินาที16มาลอนเดฟนิจากอังกฤษ 10:20 นาทีและจอร์จโรสจากออสเตรเลีย 10:31 นาทีคิมคอลลินแชมป์โลกคนก่อนซึ่งอยู่ในกลุ่มที่2ของรีแมตช์เมื่อสักครู่นี้จบอันดับ4ในกลุ่มด้วยคะแนน 10.32 วินาทีตามคำสั่งเสริมรอบรองชนะเลิศเขาอยู่ในอันดับที่5คนแรกพลาดรอบรองชนะเลิศ100เมตรชายนี่คืองานสปรินต์ชายแม้ว่าแชมป์โลกที่แล้วจะทำผลงานได้ไม่ดีนักในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้หรือความแข็งแกร่งยังไม่พอก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตอกรอบในวันแรกของการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เฮลซิงกิมีการสร้างข่าวเฉพาะหัวข้อแรกซูยินดีด้วยคุณวิ่งเข้าไปในเวลา10วินาทีอีกครั้งและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยได้อันดับ1ในรอบรองชนะเลิศคุณช่วยบอกเราถึงความคาดหวังของคุณในรอบชิงชนะเลิศได้ไหมคุณคิดอย่างไรกับการสูญเสียแชมป์โลกคนสุดท้ายคิมคอลลินและรอบรองชนะเลิศจะเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับคุณที่จะระงับกฎการยกเว้นเป็นศูนย์ไว้หรือไม่ใน10อันดับแรกของ100เมตรชายในปี2548คุณเป็นอันดับ2รองจากอาซาฟาพาเวลและดีกว่าจัสตินแกตลินคุณมีความมั่นใจที่จะเอาชนะเขาในรอบชิงชนะเลิศหรือไม่วันที่ฝนตกส่งผลต่อประสิทธิภาพปกติของคุณหรือเปล่าหลังจากจบรอบรองชนะเลิศ100เมตรชายสู้ๆก็ถูกนักข่าวหลายคนขัดขวางเพื่อถามคำถามมีประโยชน์ในภาษาอังกฤษมีเสียงแปลกๆในการโทรภาษาจีนขอบคุณฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนตอนนี้สู้ๆเหลือบมองโลโก้ CCTV ดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจนักข่าวเหล่านี้มากนักฉันเพิ่งวิ่ง100เมตรเสร็จก็เหงื่อออกนิดหน่อยลมยามค่ำคืนบริเวณทางเดินนี้ยังหนาวเย็นอยู่เล็กน้อยแต่ในขณะที่เดินสู้ๆยังคงจำคำถามของนักข่าวได้ณเวลาปัจจุบันในบรรดา10อันดับแรกของชาย100เมตรในปี2548เขาดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งจริง
ในปี2548การแสดงที่สะดุดตาและยอดเยี่ยมที่สุดใน10อันดับแรกของผู้ชาย100เมตรคืออาซาฟาพาวเวลจากจาเมกาอย่างไม่ต้องสงสัยคิงตันออสตราวาและเอเทนวิ่ง 9.84 9.85 และสถิติโลก 9.77 ครอง3อันดับแรกอาซาฟาพาวเวลยังประสบความสำเร็จในการขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยความสำเร็จทั้ง3นี้โดยกลายเป็นคนแรกในอันดับโดยรวมของ IAAF ชายและเป็นคนแรกในคะแนน100เมตรชายประเภทบุคคล2ผลลัพธ์ถัดไปที่4และ5คือ9วินาที88และ9วินาที89สร้างโดยสุซูในโอซาก้าเมื่อวันที่7พฤษภาคมและยูจีในวันที่4มิถุนายนเวลา 9.97 ของนิวยอร์กก็อยู่ในอันดับที่10เช่นกันนอกจากนี้จัสตินแกตลินยังอยู่ในอันดับที่6และ9ในรายการด้วยเวลา 9.89 และ 9.96 วินาทีตามลำดับอันดับที่7คือลีโอนาร์ดสอก็อตซึ่งจบการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในรายการลอนดอนซูเปอร์กรังปรีเมื่อวันที่22กรกฎาคมด้วยเวลา 9.94 วินาทีรองจากจัสตินแกตลินเท่านั้นที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่8ได้แก่มาร์คเบิร์นจากตรินิแดดและโตเบโกซึ่งวิ่ง 9.96 วินาทีในปอร์โตเมื่อวันที่25มิถุนายนจากรายการนี้จะเห็นได้ว่าก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2005ผลงานที่ดีที่สุดของทั้งปีเกือบทั้งหมดถูกกวาดล้างโดย3คนคืออาซาฟาพาวเวลซูซูและจัสตินแกตลินหลังจบการแข่งขันช่วงเย็นซูซูไม่ได้อยู่ในสนามนัดต่อไปเป็นกรีฑาหญิง200เมตรรอบคัดเลือกกระโดดสูงและจับชายสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเขาเพียงเล็กน้อยเหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรหญิงอย่างไรก็ตามลี่ซีจองกลัวว่าสุซูจะเป็นหวัดหลังจากอยู่เป็นเวลานานจึงขอให้เขากลับไปที่หมู่บ้านนักกีฬาล่วงหน้าหมู่บ้านนักกีฬาสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฮลซิงกิในเมืองเอสโปชานเมืองเฮลซิงกิหัวหน้าทีมของคณะผู้แทนแต่ละคณะจะต้องติดต่อซึ่งกันและกันและเจ้าหน้าที่ IAAF อย่างน้อย1คนจะต้องติดตามกระบวนการทั้งหมดเมื่อวันที่7สิงหาคมสู้ๆทำการฝึกแบบปรับตัวง่ายๆที่สนามกรีฑาของหมู่บ้านนักกีฬาในตอนกลางวันและไม่ได้ไปที่สนามกีฬาเพื่อดูการแข่งขันคืนนี้เขาจะเล่นเป็นไฮไลท์ของรายการชิงแชมป์โลกรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายเขาต้องรักษาสภาพของตัวเองไว้และจะละเลยไม่ได้ในเวลานี้สื่อภายนอกกำลังพูดคุยกันถึงการสูญเสียแชมป์โลกคนสุดท้ายอย่างคิมคอลลินและโค้ชกรีธาชาวฟินแลนด์เจ้าบ้านพบว่ามีการใช้สารต้องห้ามมากมายนักกีฬาตักเตือนว่าอย่าทรยศต่อมาตุภูมิเพราะเห็นแก่เงินข่าวฮอตสปอตก็ออกมาทีละคนในส่วนของประเทศจีนซิงหีน่าผู้คว้าเหรียญทองคนแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกสูญเสียการมองเห็นในการแข่งขันวิ่งระยะไกล 10,000 เมตรหญิงและหันความสนใจไปที่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศชาย100เมตรที่สู้ๆจะทำอีกครั้งเริ่มวันนี้คืนนี้เวลา 19:20 น.เป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศและหลังจากรอบรองชนะเลิศจะมีการกระโดด3กระโดดหญิง3รายการวิ่ง800เมตรหญิงและการแข่งขันอื่นๆและสุดท้ายมาถึงเวลา 21:35 นช่วงเย็นรอบชิงชนะเลิศจะเป็นวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อเวลา 17:30 นบนรถบัสจากหมู่บ้านนักกีฬาไปยังสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิเจียงต้าหึงหัวเราะและพูดติดตลกกับสู้ๆสู้ๆคุณต้องวิ่งให้ดีในรอบรองชนะเลิศแต่อย่าปล่อยให้ฉันนโยนเพื่ออะไรในการเดินทางไปสนามกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นอกจากลี่ซีจองยูอันโกอัวและจางปิงกิ้วแล้วนักกายภาพบำบัดเจียงดาอองก็เดินทางไปที่สนามกีฬาด้วยทีมฝึกสอนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียนจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ครั้งก่อนและให้เจียงต้าเหิงร่วมเดินทางด้วยเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าซู่ซู่จะได้รับการนวดและผ่อนคลายในระหว่างรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเพื่อให้มั่นใจในผลงานของซู่ซู่ได้ดียิ่งขึ้นสมรรถภาพทางกายอาจารย์เจียงกรุณาหยุดพูดเสียทีเมื่อได้ยินคำเยาะเย้ยของเจียงดาอองลี่ซีจองและยูอันโกอัวก็คุยกันด้วยเสียงต่ำและไม่สนใจมันอย่างไรก็ตามจางผิงชิวซึ่งนั่งอยู่ข้างๆมีสายตามากขึ้นและเตือนเขาอย่างนุ่มนวลระหว่างรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเรื่องตลกบางเรื่องไม่เหมาะสมที่จะเล่นและจะสร้างแรงกดดันให้กับนักกีฬาเจียงต้าเหิงมองไปที่ใบหน้าของหลายๆคนแต่ก็ตื่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มโอ้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันอยู่กับนักกีฬาอย่าโกรธอย่าทำความผิดไม่เป็นไรครับอาจารย์เจียงสู้สู้ไม่สนใจคำพูดของเจียงต้าเหิงเขายิ้มฉันจะไม่ปล่อยให้คุณวิ่งอย่างเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอนฉันจะพึ่งพาคุณเพื่อเล่นในรอบชิงชนะเลิศในภายหลังสำหรับซู่จูสถานะปัจจุบันของเขาไม่มีปัญหาในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายคู่ต่อสู้หลักคือแกตลินชอนครอฟอร์ดและคนอื่นๆอีก 2-3 คนตราบใดที่ไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเขาก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใช่แน่นอนไม่มีปัญหาแน่นอนเจียงต้าเหิงยิ้มและตบหน้าอกของเขากระทืบขณะพูดรถบัสก็เบรกกระทันหันยางและพื้นก็ส่งเสียงเสียดสีอย่างขมขื่นทุกคนที่นั่งอยู่ในรถตามความเฉื่อยของรถและสายไปข้างหน้าพร้อมกันสู้ๆกระแทกพนักพิงหน้าเบาะด้วยเสียงป๊อปโชคดีที่เบาะหลังมีฟองน้ำหุ้มอยู่และไม่เจ็บมากแค่เวียนหัวนิดหน่อยมีอะไรผิดปกติอะไรหลายคนเงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าภายนอกกระจกบังลมหน้าของรถบัสมีรถหลายคันบนถนนจอดอยู่รวมถึงรถบัสของนักกีฬาหลายคันที่ไปสนามกีฬาโอลิมปิกด้วยหยุดอยู่ข้างหน้าไม่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือลี่ซีจองเงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าเขากลัวว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบนท้องถนนจะส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของสุซูในการแข่งขันทุกคนไม่ต้องกังวลฉันจะตรวจสอบสถานการณ์บนรถบัสเจ้าหน้าที่ชาวฟินแลนด์คนหนึ่งปลอบทุกคนในรถบัสแล้วรีบไปด้านหน้าการจัดในประเทศฟินแลนด์ค่อนข้างเหมาะสมนอกจากคนขับรถบัสแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ของผู้จัดงานร่วมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดอะไรขึ้นทุกคนในรถมีคำถามผู้คนจำนวนมากมาจากสี่แยกหน้าต่างทีละคนและสีหน้าของพวกเขาก็ดูสับสนเล็กน้อยเมื่อมองไปข้างหน้าผ่านหน้าต่างรถตำรวจฟินแลนด์ก็เฝ้าอยู่ที่สี่แยกถนนหน้ารถบัสโดยดึงสายเตือนขึ้นหลายชั้นและปิดถนนซู่ซูยังเห็นตำรวจสองคนในชุดป้องกันการระเบิดรีบลงจากรถตำรวจและเข้าไปในรถบรรทุกอย่างระมัดระวังภายในวงล้อมระเบิดข้างหน้า
เสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วฝูงชนมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์ถูกปากเสียงในฝูงชนดังขึ้นและในไม่ช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจฟินแลนด์ก็ควบคุมคนที่กรีดร้องราวกับกลัวว่าเขาจะตะโกนและตะโกนให้เกิดการจลาจลแต่สู้ๆก็ยังได้ยินมันลี่ซีจองยูอันโกอัวจางปิงกิ้วและคนอื่นๆมีประสบการณ์ในการสื่อสารในต่างประเทศภาษาอังกฤษของพวกเขาก็ไม่เลวผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินก็เกิดการสนทนากันในทันทีเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเจียงต้าเหิงซึ่งอยู่ข้างๆเขามองไปที่ใบหน้าของคน 2-3 คนแล้วถามทันทีเราลงจากรถบัสก่อนใบหน้าของสู้ๆเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาหันศีรษะแล้วพูดกับหลี่จื้อจงและหยวนกัววาควรจะไม่เป็นไรใช่ไหมใบหน้าของยูอันโกอัวไม่ได้ดูดีนักและเขาก็ไม่แน่ใจเล็กน้อยทุกคนอาศัยอยู่ในประเทศนี้มาเป็นเวลานานและไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนลงจากรถบัสก่อนแล้วรอสักครู่หลี่จื้อจงลุกขึ้นและทักทายคนอื่นๆทุกคนลงจากรถบัสก่อนแล้วรออยู่ด้านนอกรถบัสชายคนนั้นบอกว่ามีระเบิดอยู่ข้างหน้าจางปิงกิ้วผลักเจียงดาอองและดูค่อนข้างกังวลสามารถสงบสติอารมณ์ได้อะไรเจียงต้าเหิงมองดูสถานการณ์รอบตัวเขาและใบหน้าของเขาก็ซีดเซียวนี่ไม่ใช่การโจมตีภายในประเทศแต่มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในยุโรปในขณะนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคมปีนี้ผลพวงของเหตุระเบิด77ครั้งในลอนดอนซึ่งสร้างความตกใจให้กับโลกยังไม่ผ่านพ้นไปในเวลานั้นเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบนรถไฟใต้ดินในลอนดอน3แห่งและรถบัส1คันฆ่าชีวิตผู้โดยสาร52รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700คนนี่คือสาเหตุที่ฟินแลนด์ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หาได้ยากในประวัติศาสตร์สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นมันจะไม่ทำให้เกมล่าช้าเหรออาจจะไม่ยวนกาวาที่อยู่ด้านข้างดูนาฬิกาของเขายังไม่ถึงเวลา 18:00 น.แล้วเวลาเช็คอินก็เพียงพอแล้วโค้ชมันควรจะไม่เป็นไรสู้สู้นั่งอยู่บนที่นั่งนึกถึงความทรงจำของเขาว่าไม่มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่และค่อยๆสงบลงในเวลาเดียวกันเขาก็ปลอบใจลี่ซีจองอย่างอ่อนโยนซึ่งมีความกังวลเล็กน้อยในความเป็นจริงมีปัจจัยที่เป็นเหตุสุดวิสัยและเกมที่สนามกีฬาโอลิมปิกไม่สามารถเริ่มได้จริงๆท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของอิทธิพลอย่างมากเพียงแต่ว่าหลี่จื้อจงจะรู้สึกกระตุ้นเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่สู้สู้ประสบเรื่องเช่นนี้ในชีวิตที่แล้วและชีวิตนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังและมีเพียงในบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้เท่านั้นที่เขารู้สึกได้จริงๆว่าประเทศนี้ดีแค่ไหนดวงจันทร์ในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องกลมเสมอไปไม่นานเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งไปสอบถามสถานการณ์ก็รีบกลับมาสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดพรากดอว่าตำรวจเฮลซิงกิได้รับแจ้งว่ามีรถบรรทุกที่บรรทุกวัตถุระเบิดเข้าไปในเฮลซิงกิหลังจากล็อกเป้าหมายแล้วตำรวจก็ตัดอันตรายออกไปมันเป็นเพียงรถบรรทุกธรรมดาและไม่มีสิ่งของอันตรายไม่นานการรักษาความปลอดภัยบนถนนก็ถูกยกเลิกและยานพาหนะต่างๆก็เริ่มผ่านไปอีกครั้งหนึ่งแล้วคันเล่าสู้ๆนั่งอยู่บนที่นั่งนึกถึงว่ามีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ในความทรงจำของเขาหรือไม่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยและเขาก็ค่อยๆรู้สึกสบายใจมากขึ้นกำลังรอรถบัสมาถึงสนามกีฬาโอลิมปิกสำหรับการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศคืนนี้ขอเชิญชมการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์โลกครั้งนี้ฉันชื่ออย่างเจี้ยนผู้วิจารณ์และตอนนี้นักกีฬาของเราปรากฏตัวแล้วเมื่อเวลา 19:20 น.ตามเวลาเฮลซิงกิการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ100เมตรชายของการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้เริ่มขึ้นแม้ว่าหลังจากโยนมาหลายครั้งซูซูและพรรคพวกของเขาก็ไม่พบการพลิกผันใดๆเลยและมาถึงสนามกีฬาโอลิมปิกเฮลซิงกิอย่างราบรื่นเมื่อเกมเริ่มในช่วงเย็นที่จีนเป็นเวลา 1:20 น.แล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกครั้งและเวลาที่ต่างกันระหว่างฟินแลนด์และจีนอยู่ที่6ชั่วโมงพนักงานออฟฟิศจำนวนมากไม่ได้อยู่สายเพื่อชมการแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อส่วนเรตติ้งเทียบโอลิมปิกไม่ได้แน่นอนแต่ยังมีคนนอนดึกเพื่อดูเกมอีกเยอะการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายมีความน่าดึงดูดใจมากกว่าเสมอไม่ว่าจะงานใดก็ตามไม่ต้องพูดถึงว่ายังมีสู้ๆอยู่ในหมู่นักกีฬาที่เข้าร่วมด้วยเปิดกล้องทีวีบริเวณออกสตาร์ทวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศมีผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ8คนปรากฏบนหน้าจอทีวีเมื่อสู้ๆปรากฏตัวในเลนที่4ก็ยังคงได้รับเสียงเชียร์จากผู้คนมากมายนี่คือความรู้สึกภูมิใจในบรรดานักกีฬาผิวสีก็มีชายหนุ่มผิวสีเดียวกับตัวเองสวมชุดกีฬาปักธงชาติความรู้สึกนี้ทำให้ผู้คนตื่นเต้นและภาคภูมิใจเป็นพิเศษหลังจากเริ่มการแข่งขันชิงแชมป์โลกสื่อในประเทศก็มีข่าวมากมายหนึ่งในนั้นคือเกี่ยวกับผลงานการวิ่งของสู้ๆในปี2548ในปี2548สู้ๆอยู่ในประเภทวิ่ง100เมตรชายมีเพียงอาซาฟาพาเวลเท่านั้นที่มี3อันดับใน10อันดับแรกซึ่งสูงกว่าจัสตินแกตอลินแชมป์โอลิมปิกเอเธนปีที่แล้วในระยะ200เมตรชายซูซูน่ากลัวยิ่งกว่านั้นและเขาก็ผูกขาด2ผลลัพธ์อันดับแรกความรู้สึกนี้วิเศษจริงๆโดยเฉพาะผู้ชื่นชอบกีฬาบางคนผู้ที่ชื่นชอบกีฬากรีธาแทบจะเป็นงานรื่นเริงเหมือนทีมบาสชายมีแรงไปแข่งบอลโลกจริงๆลืมมันซะมีผู้เล่น8คนปรากฏตัวบนสนามและกลุ่มของซูซูส่วนใหญ่กำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เก่าของเขาก็ตั้งแต่ซูซูเปิดตัวเขาเคยอยู่ในการแข่งขัน100เมตรชายเอาชนะพวกเขาขณะที่นักกีฬาเข้ามาในสนามกีฬาอย่างเจี้ยนไม่ได้พูดถึงอุบัติเหตุที่ซูซูพบเมื่อมาที่สนามกีฬาแต่พูดคุยถึงสถานการณ์ของนักกีฬากลุ่มนี้กับผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีผู้ชมหน้าทีวีดูนักกีฬาปรากฏตัวทีละคนตาแหลมคมหรือผู้ที่ให้ความสนใจหลังจากเริ่มพายุกรีธาและสนามพวกเขาจำผู้คนได้มากมายจริงๆนักกีฬาที่ไปถึงระดับ World Championship หากส่วนใหญ่ให้ความสนใจพวกเขาก็เป็นเพียงวงกลมที่ค่อนข้างเล็กหลักสูตรแรกจอร์จผู้เล่นชาวออสเตรเลียเกิดในปี1981คว้าแชมป์กระโดดไกลออสเตรเลียเมื่ออายุ10ขวบและเป็นนักกีฬารักบี้จนกระทั่งอายุ19ปีกลับมาสู่วงการกรีธาอีกครั้งคว้าแชมป์วิ่ง100เมตรระดับชาติของออสเตรเลีย4สมัยติดต่อกัน
คอร์สที่2มาร์คเบิร์นชาวตรินิแดดและโตเบโกเกิดในปี1983แพ้โรคลมแดดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนเมื่อปีที่แล้วแต่สถิติส่วนบุคคลดีที่สุดหมดไปในเดือนมิถุนายน2548คะแนนอยู่ที่ 9.96 วินาทีอยู่ในอันดับที่8จาก10คะแนนที่ดีที่สุดในปี2548หลักสูตรที่3ชอนครอฟอร์ดแชมป์200เมตรของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน200เมตรชายในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้และลงทะเบียนเฉพาะการแข่งขัน100เมตรชายเท่านั้นถนน5อเมริกันลีโอนาร์ดซอกอตนับตั้งแต่เกมโยโกฮาม่าออลสตาร์เกมแรกกับซูซูเมื่อปีที่แล้วซอกอตได้เข้าชิงในรายการโอซาก้ากรังปรีและยูจีนกรังปรีติดต่อกันหลังจากลงแข่งขันกับซูซูลีโอนาร์ดซอกอตซึ่งเกิดในปี1980ก็เข้าสู่รายการปีนี้ระเบิดแล้วและเขาอยู่ในสภาพที่ดีในบรรดานักวิ่ง100เมตรชาย10อันดับแรกในปี2548ณขณะนี้ลีโอนาร์ดทำสถิติส่วนตัวได้ดีที่สุดที่ 9.94 ในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในรายการลอนดอนซูเปอร์กรังปรีเมื่อวันที่22กรกฎาคมและในวันที่11พฤษภาคมปีนี้เขายังสร้างความก้าวหน้าในรายการ200เมตรชายอีกด้วยเมตรทำเวลาส่วนตัวดีที่สุด 20.34 วินาทีหลักสูตรที่6ดาราชาวโปรตุเกสฟรานซิสโอบิกวิรูเข้าร่วมการแข่งขันกรังปรีหลายครั้งในปีนี้นับตั้งแต่เขาออกจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์อันดับ7ไมเคิลฟลูเตอร์จากจาเมกาอันดับ4ในกลุ่มเดียวกับซูซูในการแข่งขันหลักสูตรที่8ฟาซูบาผู้เล่นชาวไนจีเรียเกิดในปี1984เป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์อย่างมากนอกจากการวิ่งกรีฑาแล้วเขายังเชี่ยวชาญฟุตบอลวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลอีกด้วยในปีพ.ศ.ศาลา2546เขาติดทีมชาติไนจีเรียเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกและคว้าอันดับที่4ในการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรและชนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนแอฟริกันเกมครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.ศาลา2546ด้วยเวลา 10.15 วินาทีซูซูทำเวลา 9.97 วินาทีในการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในรีแมตช์เขาถูกจัดให้อยู่ในแทร็กที่4เมื่อยืนอยู่ที่บริเวณเริ่มต้นซูซูก็เหลือบมองทอนครอฟอร์ดที่อยู่ข้างๆเขาการแสดงออกของอีกฝ่ายดูมีเกียรติเล็กน้อยอยู่เสมอตอนที่เขาแค่ตรวจร่างกายและวอร์มร่างกายซูซูก็เห็นเรื่องเดอะสเตทของทอนครอฟอร์ดดูเหมือนจะไม่เหมาะนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่ต่อสู้ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายในครั้งนี้พอฉันถามฉันพบว่าชอนครอฟอร์ดมีกล้ามเนื้อตึงในปีนี้และอาการของเขาไม่ค่อยดีในการทดลองชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาเขาไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายมันค่อนข้างตลกสำหรับคนนอกแชมป์โอลิมปิกชาย200เมตรไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้มันเป็นแฟนตาซีแต่หลังจากผ่านสถานียูจีนซู่ซูก็รู้สึกลึกซึ้งมากกว่ามีนักวิ่งระยะสั้นจำนวนกี่คนในสหรัฐอเมริกาวอลเลซ ซัปเปอร์มงไทยสันไกในการแข่งขัน200เมตรชายตราบใดที่ชอนครอฟอร์ดไม่สมส่วนก็เป็นเรื่องปกติที่จะถูกตอกรอบตามรอยของคุณเมื่อเสียงของแต่ละตำแหน่งดังขึ้นซู่ซูก็ระบายความคิดที่ฟุ้งซ่านของเขาทำให้จิตใจสงบลงและก้าวเข้าสู่บล็อกเริ่มต้นโดยไม่รีบเร่งในรอบรองชนะเลิศของกลุ่มนี้ซูซูก็ขาดคู่ต่อสู้อย่างโอบิคอเวลูทหารผ่านศึกชาวโปรตุเกสแม้ว่าซูซูจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ครั้งหนึ่งที่ยูจีนแต่เขาไม่เคยกล้าที่จะตัวเล็กเลยที่จะเห็นเขาโอไบวิรุมีความสูงมากกว่า 1.9 เมตรตราบใดที่ความเร็วปฏิกิริยาของเขาไม่ช้าเกินไปเขาสามารถได้เปรียบในระดับการเร่งความเร็วและผลการวิ่งของเขาจะไม่แย่เกินไปแน่นอนว่าความอดทนต่อความเร็วของโอบิเกลูในครึ่งหลังนั้นอยู่ในระดับปานกลางไม่ใช่ระดับบนสุดถ้าความอดทนความเร็วของเขาอยู่ในระดับเดียวกับชอนครอฟอร์ดด้วยความสูงและขนาดของเขาเขาสามารถวิ่งได้200ไรซ์ผลลัพธ์ของไรซ์จะยิ่งน่าทึ่งยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังมีมาร์คเบิร์นมือใหม่จากตรินิแดดและโตเบโกที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้สำหรับผู้เล่นคนอื่นๆสู้ๆยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและระดับทางเทคนิคของพวกเขาด้วยนี่คือรอบรองชนะเลิศถึงรอบชิงชนะเลิศ3อันดับแรกจาก2กลุ่มรอบรองชนะเลิศจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงและอีก2สถานที่ที่เหลือจะถูกเลือกตามคะแนนที่ดีที่สุดโดยพื้นฐานแล้วสู่สามารถแน่ใจได้ว่าเขาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วและเขาควรเริ่มทุ่มอย่างเต็มที่เพื่อผู้เล่นส่วนใหญ่ผู้เล่นบางคนไม่สามารถเล่นได้อย่างเสถียรตลอดเวลาไม่ง่ายเลยด้วยเท้าทั้ง2ข้างบนบล็อกเริ่มต้นสู้ๆขยับนิ้วของเขาและกดนิ้วเหล่านั้นที่ด้านหน้าเส้นเริ่มต้นรางพลาสติกครุขระยังคงชื้นและเย็นสู้ๆหายใจเข้าและมุ่งความสนใจไปที่เกมปัจจุบันสมาธิเป็นหนึ่งในความสามารถที่สำคัญที่สุดในการวิ่ง100เมตรเน้นการฝึกซ้อมเน้นเกมนี่เป็นความสามารถที่สำคัญมากแต่ก็เป็นความสามารถเชิงปฏิบัติด้วยเช่นกันความเข้มข้นสูงของจิตวิญญาณแบบนี้ต้องอาศัยการฝึกอบรมป้องกันการรบกวนในระยะยาวยังเป็นลักษณะของความแข็งแกร่งทางจิตใจอีกด้วยนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมหลายคนมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันทั่วไปแต่ในเหตุการณ์สำคัญมากมายเมื่อพวกเขาถูกจับตามองจากผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขามักจะไม่สามารถเล่นในสภาพที่ดีที่สุดได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องนี้เช่นเดียวกับบางครั้งเมื่อเราดูเกมบางเกมนักกีฬาหลายคนที่ยังเด็กมากในสายตาของทุกคนสามารถเพิกเฉยต่อสายตาและความกดดันของผู้อื่นโดยสิ้นเชิงและยังคงจบเกมได้ด้วยตัวเองผลงานที่ดีส่วนใหญ่ของเขาในการรับมือกับแรงกดดันที่นี่มาจากระดับสมาธิของเขาด้วยเมื่อคุณมีสมาธิกับเกมแล้วหลายครั้งที่สิ่งรบกวนภายนอกและความกดดันภายในจะถูกมองข้ามไปตามธรรมชาติสู้ๆมีความคิดที่ดีกว่าคนทั่วไปเขายังพัฒนาขึ้นมากในด้านนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการฝึกฝนและการแข่งขันเวลานี้มีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นรอให้เสียงปืนสตาร์ทดังแล้วจึงวิ่งผู้เล่นทุกคนได้ก้าวเข้าสู่บล็อกเริ่มต้นแล้วและเกมจะเริ่มทันทีซูซูอยู่ในเลนที่4ถัดจากเขาคือชอนครอฟอร์ดซูซูอยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์อันดับที่3คือที่4ตอนนี้เสียงของผู้ฟังเงียบลงและทุกคนก็กลั้นหายใจ
เสียงของหยางเจี้ยนดังออกมาผ่านหน้าจอของครัวเรือนหลายพันครัวเรือนอีกครั้งเสียงของเขาตื่นเต้นเล็กน้อยเขาเป็นนักกีฬาจากวิ่งข้ามรั้ว110เมตรแต่การอธิบายวิ่ง100เมตรชายจะทำให้เขารู้สึกหลงใหลมากยิ่งขึ้นในเวลานี้ในประเทศจีนผู้ชมดูการแข่งขันทางทีวีในตอนเช้าหลังจากที่นักกีฬาก้มลงและนั่งยองๆรอเสียงปืนรอมาหายใจของพวกเขาก็เบาลงมากโดยไม่รู้ตัวเป็นการออกกำลังกายที่เข้มข้นและรวดเร็วอย่างยิ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆมากกว่า10วินาทีแต่ก็สามารถทำให้อะดรีนาลินของผู้ชมพลุ่งพล่านได้ในทันทีชุดโผล่แมตช์ช็อตเกมเริ่มแล้วผู้ชมในหอประชุมและหน้าทีวีในขณะที่พวกเขาได้ยินเสียงปืนเริ่มต้นก่อนถึงเส้นสตาร์ท100เมตรชายนักวิ่งทั้ง8คนก็ออกแรงอย่างกระทันหันและปัดออกจากสภาวะนิ่งเริ่มแกว่งฉากที่เงียบสงบแต่เดิมเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และเสียงเชียร์ผู้ชมชาวฟินแลนด์ที่สามารถชมเกมท่ามกลางสายฝนเหล่านี้มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการติดตามและลงสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเพลิดเพลินกับการแข่งขันกีฬาที่ระดับความเร็วสูงสุดของมนุษย์ที่หน้าประตูเลือดบวมและบ้าคลั่งอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แรงกระแทกอันทรงพลังที่จู่ๆก็ระเบิดออกมาจากกล้ามเนื้อที่ปูดนั้นเหมือนกับลมบ้าหมูที่เกิดบนพื้นความเร็วนั้นเร็วมากจนแทบจะกระพริบตาไม่ได้เลยเพราะทันทีที่ลืมตาและหลับตาระยะทางอาจผ่านไปหลายเมตรทันทีที่ซู่ซูได้ยินเสียงปืนเขาก็เริ่มวิ่งโดยไม่รู้ตัวและโดยสัญชาตญาณการฝึกเช่นนี้นับพันครั้งและหมื่นครั้งได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่มีเงื่อนไขขณะนี้นักกีฬาคนอื่นๆก็เริ่มออกตัวทันทีหลังจากปืนสตาร์ทแล้วไม่จำเป็นต้องพูดว่าคนที่มีเวลาตอบสนองออกตัวเร็วที่สุดคือลีโอนาร์ดสกอตชาวแอฟริกันอเมริกันที่มีส่วนสูง180ที่มีความเร็วปฏิกิริยาและความสามารถในการเร่งความเร็วในครึ่งแรกที่ไม่พอดีกับร่างกายของเขาในขณะที่เริ่มต้นเขาก็คว้าความได้เปรียบอย่างรวดเร็วแม้ข้อได้เปรียบนี้จะไม่มากเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของร่างกายแต่ในการแข่งขัน100เมตรแม้จะใช้เวลาเพียง 0.01 วินาทีก็สามารถผนึกชัยชนะได้อย่างไรก็ตามการเร่งความเร็วเริ่มต้นของคนอื่นๆก็ไม่ช้าเกินไปเช่นกันพวกเขาทั้งหมดเป็นนักกีฬารุ่นยาวแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีประสบการณ์มากนักในการใช้ปืนฉีดแรงดันแต่การตอบสนองของระบบประสาทก็เร็วเพียงพอจอร์จโรสจากออสเตรเลียมาร์คเบิร์นจากกรีนีแดดและโตเบโกไมเคิลฟลูเตอร์จากจาเมกาฟาซูบ้าจากไนจีเรียล้วนเกิดระหว่างปี1981ถึง1984ในช่วงคลายของการวิ่งระยะสั้นในปี2548เขามีการวิ่งเร่งด่วนน้อยมากในช่วงเวลาและสถานที่นี้เขาไม่ได้มีผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นนักวิ่งระยะสั้นอันดับต้นๆในปีนี้สถานียูจีนก็วิ่งไปถึงเครื่องหมาย 9.9 วินาทีแต่ก็ยังไม่เพียงพอเขายังต้องการผลลัพธ์ที่ดีกว่าเพื่อพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะนักกีฬาอพยพความกดดันที่มีต่อเขาสูงมากจริงๆโอบิกุยรุเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหลังเสียงปืนความเร็วปฏิกิริยาเริ่มต้นของกลุ่มของเขาอยู่ในเกณฑ์ดีหลังจากฝึกฝนมากกว่าครึ่งปีเขาก็ก้าวหน้าไปมากแม้ว่าการเร่งความเร็วในช่วงออกตัวจะยังไม่ดีที่สุดเพราะความยาวของขาตราบเท่าที่สามารถทำให้เขาเสียเปรียบได้ชัดเจนแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะวิ่งให้ได้ผลลัพธ์ในอุดมคติหลังจากออกสตาร์ทมันก็เข้าสู่ขั้นตอนการเร่งความเร็วที่เร็วที่สุดทันทีในช่วง30เมตรแรกลีโอนาร์ดสกอตขึ้นนำบ้างด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสมากที่จะไม่สามารถมองเห็นช่องว่างเฉพาะได้แต่ในขณะนี้ลีโอนาร์ดสกอตนั้นเร็วกว่าคนอื่นๆจริงๆเขาเป็นคนที่5และซูซูเป็นคนที่4ในระยะห่างของการเร่งความเร็วเริ่มต้นเพียงไม่กี่10เมตรซูซูก็รู้สึกได้ว่าความเร็วของลีโอนาร์ดสกอตเร็วกว่าเขาท้ายที่สุดแล้วในการแข่งขันลอนดอนแกรนด์ปรีเมื่อไม่ถึงครึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาสามารถวิ่งได้ 9.94 วินาทีในช่วงครึ่งแรกของการแข่งขันเขาได้แซงหน้าระดับของสู้ไปแล้วนอกจากสอก็จะได้เปรียบหลังจากไม่กี่ก้าวนี้อย่างไมเคิลแฟลตจากจาเมกาและมาร์คเบิร์นจากกรีนีแดดและโตเบโกความเร็วก็เร็วมากเช่นกันหน้าแปลกที่30เมตรแรกไม่อ่อนแอเลยแถมยังกัดกันหมดเลยแน่นสู้อยู่ในเลนที่4ตรงกลางและสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของนักกีฬาในเลนซ้ายและขวาได้ชัดเจนแต่ในระยะนี้เขาจะไม่สนใจการเคลื่อนไหวด้านข้างรอบตัวเขาแต่สายตาจับจ้องไปที่เส้นชัยหลังจากการฝึกฝนฤดูหนาวปีที่แล้วที่ AMG Academy ความถี่ในการก้าวของซูจูก็สูงขึ้นกว่าเดิมและความเร็วของเขาที่เพิ่มขึ้นในช่วง30เมตรแรกอาจไม่สูงเท่ากับของลีโอนาร์ดสกอตแต่เมื่อเพิ่มความเร็วแล้วเขาจะเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อเข้าสู่ระยะวิ่งระหว่างทางจนกระทั่งถึงระยะ50เมตรถึง70เมตรจะเข้าสู่สถานะความเร็วสูงสุดที่ความเร็ว100เมตร50เมตรซูค่อยๆไล่ตามลีโอนาร์ดสกอตและทั้งสองก็มาถึงระดับคอและคอด้านหลังทั้งสองคือมาร์คเบิร์นและไมเคิลแฟลตที่เร็วที่สุดและอยู่ห่างจากซูซูและลีโอนาร์ดสกอตเพียงไม่กี่ก้าวโดยไม่คาดคิดชอนครอฟอร์ดแชมป์โอลิมปิก200เมตรที่เอเธนส์และอันดับ4ในระยะ100เมตรตกลงไปอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายถัดจากเขาคือโอบิเคเวลยูและจอร์จโรสมือใหม่ของออสเตรเลียแน่นอนว่าทั้ง3คนอยู่ไม่ไกลนักพวกเขาวิ่งได้เพียง50เมตรโดยมี2มากกว่าครึ่งเมตรทุกคนอยู่ในช่วงเร่งความเร็วในเวลานี้นักกีฬาที่มีเวลาตอบสนองเร็วและเร่งความเร็วได้เร็วมักได้เปรียบแต่นักเตะเก่งๆในครึ่งหลังจะเร่งขึ้นมาจากระยะนี้60เมตร70เมตรสู้ค่อยๆโดดเด่นและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นจนสุดขีดกับสกอตสู้ก็วิ่งไปที่ตำแหน่งแรกในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้วิจารณ์ที่จะไม่เพียงแต่ดูเกมอย่างเต็มที่แต่ยังแสดงเป็นภาษาที่เร็วที่สุดอีกด้วยในตอนแรกอย่างเจี้ยนมักจะลืมอธิบายเพราะเขามีสมาธิกับเกมมากเกินไปและควบคุมอารมณ์ของเขาได้ตอนนี้เขาสูญเสียการควบคุมอารมณ์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าเขาจะมีปัญหาด้านภาษาหรือไม่ก็ตามและทุกคนต่างเฝ้าดูเกมเพื่อระบายอารมณ์80เมตร90เมตรเส้นชัยก็มาถึงแล้วเมื่อถึงระยะนี้สู้ก็วิ่งไปที่ตำแหน่งแรกเรียกได้ว่าชัยชนะอยู่ในมือแล้วในเวลานี้ลีโอนาร์ดสกอตดึงห่างจากเขาไปมากกว่าครึ่งเมตรแล้วส่วนไมเคิลฟลูเตอร์และผู้เล่นคนอื่นก็อยู่ไกลออกไปทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตามทัน
สู้ๆไม่ได้รั้งการเดินทางครั้งนี้จนถึงตอนนี้ท้ายที่สุดเขาต้องการก้าวไปสู่อันดับหนึ่งและหากเขาไม่ได้รับข้อได้เปรียบโดยสิ้นเชิงเขาก็ไม่กล้าที่จะประมาทอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถได้เปรียบอย่างมั่นคงสำหรับ2ชั่วโมงสุดท้ายเขาจะพิจารณาการจองเล็กน้อยในตอนท้ายเดี๋ยวก่อนในขณะนี้มุมดวงตาของสู้จูกวาดไปและทันใดนั้นร่างที่มืดมิดก็กระโดดขึ้นมาตูความคิดแอลวอร์บอขึ้นมาในใจของฉันสู้ๆไม่อยากจะเชื่อเขาวิ่งไปหาข้อได้เปรียบที่ระยะ50เมตรและระยะทาง90เมตรน่าจะปิดผนึกชัยชนะซึ่งจู่ๆก็กระโดดขึ้นมาในเวลานี้ข้อความยาวมากแต่ภายใน10วินาทีก็เหมือนสายฟ้าแลบเมื่อความคิดของสู้ๆเกิดขึ้นทั้ง2ก็ทะลุระยะ10เมตรสุดท้ายในทันทีและวิ่งข้ามเส้นชัย9วินาที87ในขณะที่วิ่งข้ามเส้นชัยสู้ๆก็มองดูผลลัพธ์ที่กระโดดออกมาบนกระดานจับเวลานี่เป็นการดำเนินการที่ดีที่สุดโดยสู้ๆในครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่ของเขาหลังจากผ่านเส้นชัยแล้วสู้ๆก็หันศีรษะไปทางขวาของสนามที่นั่นโอบิคอเวรูหอบหายใจหันศีรษะและยิ้มให้เขาด้วยหลังจากผ่านไปกว่า10วินาทีบนหน้าจอขนาดใหญ่ของสนามกีฬาโอลิมปิกผู้เล่นทุกคนในกลุ่มแรกของรอบรองชนะเลิศก็ออกมาอันดับที่1แฟรนซ์โอบิควิรูจากโปรตุเกสทำคะแนนได้ 9.87 วินาทีอันดับที่2สู้ๆประเทศจีน 9.90 วินาทีอันดับที่3ลีโอนาร์ดสกอตสหรัฐอเมริกา 10.08 วินาทีอันดับที่4ไมเคิลฟลูเตอร์จากจาเมกา 10.09 วินาทีอันดับที่5มาร์คเบิร์นตรินิแดดและโตเบโก 10 วินาที 12อันดับที่6ฟาซูบาไนจีเรีย 10.18 วินาทีอันดับที่7จอร์จโรสประเทศออสเตรเลีย 10.27 วินาทีอันดับที่8ชอนครอฟอร์ดสหรัฐอเมริกา 10.28 วินาทีสู้ฉันชนะทริปนี้โอบิคอวิรูเผยฟันหน้า2ซี่ที่ห่างกันเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มคุณชนะแล้วฟรานซิสซูซูก็ประหลาดใจกับสถานะของโอบิคอวิรูเช่นกันเมื่อเขารู้สึกว่าตนเองได้รับชัยชนะทันใดนั้นเขาก็ถูกโอบิคอวิรูตามทันแล้วเจอกันรอบชิงชนะเลิศโอบิคลูวี่เหลือบมองที่ซูซูและกวักมือเรียกความรู้สึกของเขาที่มีต่อสู้จูนั้นซับซ้อนมากและเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครก็ตามที่ถูกส่งตัวไปเพราะขโมยของในโอลิมปิกจะลืมได้ง่ายๆเขาไม่ชนะกรังปรีครั้งล่าสุดและครั้งนี้เขาชนะรอบรองชนะเลิศในที่สุดอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงรอบรองชนะเลิศเท่านั้นเจอกันรอบชิงชนะเลิศนะฟรานซิสสู้ๆมองไปที่ด้านหลังของอีกฝ่ายที่จากไปและพูดเบาๆในขณะนี้สู้ๆตระหนักได้ว่าเขาประเมินนายพลที่มีชื่อเสียงของคนรุ่นก่อนต่ำไปจริงๆโดยไม่มีเหตุผลฉันจำวลีที่ว่าทหารผ่านศึกไม่ตายได้ในช่วงเวลาและอวกาศอื่นในเวลานี้โอบิคอวิรูยังคงเป็นนักวิ่งระยะสั้นอันดับต้นๆของโลกและเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในยุโรปแต่เนื่องจากได้รับเกียรติให้รองชนะเลิศในกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์เขาจึงไม่ได้ทำงานหนักแบบนั้นและสถานะแต่ครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการพ่ายแพ้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ทำให้เขารู้สึกครุ่นคิดเขาต้องการกลับมาอีกครั้งและเขาต้องการไล่ตามเกียรติยศที่สูงขึ้นการมีคู่ต่อสู้แบบนี้เป็นเรื่องดีมุมปากของสู้กวาดโค้งและหัวเราะเขายังถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของผู้เล่นชื่อดังโดยไม่รู้ตัวและกลายเป็นเป้าหมายที่นักกีฬานับไม่ถ้วนต้องการก้าวข้ามผลออกมาสู้เป็นที่2ของกลุ่มและสตาร์โปรตุเกสแซงหน้าในช่วงสุดท้ายนักวิ่งที่เร็วที่สุดในยุโรปหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์รอบชิงชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเขาเล่นในระดับของตัวเองอีกครั้งแต่มันไม่สำคัญสู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเรากำลังรอคอยการแสดงของเขาในสถานที่เดียวกันในอีก2ชั่วโมงต่อมาผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ100เมตรชายกลุ่มที่2ได้ลงสนามแล้วมาดูกันว่าจัสตินแกตลินสามารถวิ่งในกลุ่มนี้ได้ประเภทไหนนี่คือสิ่งที่ซูซูต้องการท้าทายในรอบชิงชนะเลิศคนแรกคือโรนัลจากฝรั่งเศสการถ่ายทอดสดหน้าทีวียังคงดำเนินต่อไปจากการเปลี่ยนกล้องผู้เล่นทั้ง8คนจากกลุ่มที่2รอบรองชนะเลิศปรากฏตัวที่บริเวณออกตัวของลู่วิ่ง100เมตรชายณสนามกีฬาโอลิมปิกหลังจากเริ่มรอบรองชนะเลิศกลุ่มที่2สู้ไม่ได้อยู่ในสนามเพื่อดูกลุ่มที่2ต่ออากาศค่อนข้างจะร่มรื่นเฮลซิงกิเป็นเมืองชายทะเลและลมทะเลตอนกลางคืนค่อนข้างแรงหลังจากการเปรียบเทียบสู้ก็กลับไปที่เลานอชั่วคราวที่ผู้จัดงานในสนามจัดให้ทันทีพร้อมกับหลีชื่อจงที่กำลังรอเขาอยู่ข้างสนามฉันแค่ประมาทนิดหน่อยและสุดท้ายฉันก็จะวางมันไว้เล็กน้อยฉันไม่ได้คาดหวังว่าโอบิคอวิรูจะตามทันทันใดในห้องนั่งเล่นสู้สวมผ้าห่มยืนอยู่ที่มุมห้องจิบแล้วพูดกับหลีชื่อจงที่อยู่ข้างๆเขาอย่างแข็งขันจริงหรือหลีจื้อจงเหลือบมองสู้ไม่มีการเล่นซ้ำแบบสโลโมชันและในช่วงเวลาสั้นๆในสนามเขาไม่เห็นว่าสู้ลังเลในตอนจบหรือไม่แต่ก็ผ่านไปด้วยดีเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลาวลี่ก็อารมณ์ดีเช่นกันเขายิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ความสนใจในระหว่างรอบชิงชนะเลิศสู้เองก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ยิ่งเขาก้าวไปสู่สนามการแข่งขันมากเท่าไรความคิดของเขาก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้นเท่านั้นแต่โค้ชอย่างลาวลี่ก็ฉลาดมากในด้านนี้ถ้าเขาต้องการคว้าแชมป์เขาก็อยากเป็นคนแรกหากไม่มีความปรารถนาที่จะชนะเช่นนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้นั่งในเลานอสักครู่ในไม่ช้าก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นประตูเลานอถูกพอและกระเปิดออกและจังถิงชิวและเจียงต้าเหิงก็เดินเข้ามารอบรองชนะเลิศของแกตลินวิ่ง 9.99 อาซิสซาชารีของกาน่า 10.06 TWI โทมัสของจาเมกา 10.06 เจสันการ์เนอร์ 10.08 ผลงานของกลุ่มนี้ก็ดีเช่นกัน4คนอยู่ใน10วินาที10ผลลัพธ์หลังจากที่จังถิงชิวเข้ามาเขาก็บอกรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มที่2ให้หลีจื้อจงและสู้ฟังผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทั้ง2รายการสิ้นสุดลงโดยพื้นฐานแล้วรายการสุดท้ายทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้แล้ว3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มรอบรองชนะเลิศจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยตรงและอีก2อันดับที่เหลือจะเป็นของผู้ที่มีผลงานดีที่สุด2คนมีผู้มาใหม่มากมายในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้และระดับของพวกเขาก็ไม่ต่ำกว่าโอลิมปิกเกมนี่ซีจองพยักหน้าและขมวดคิ้วเล็กน้อยหลังจากได้ยินจางปิงกิ้วจบผลการแข่งขันของกลุ่มที่2
ในรูปแบบภาคสนามปัจจุบันนักวิ่งระยะสั้นรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วแม้ว่าผู้เล่นชื่อดังอย่างอาซาฟาพาเวลจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้แต่ผลงานการวิ่งของพวกเขาก็ไม่แย่อย่างแน่นอนซูซูได้ยินผลลัพธ์ของแกตลินดวงตาของเขาดูสง่างามเล็กน้อยอาซาฟาพาเวลไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมอริสกรีนมีชื่อเสียงตั้งแต่เนิ่นๆแม้ว่าเขาจะยังไม่เกษียณแต่เขาก็ค่อยๆหายไปหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์จัสตินแกตลินคือคู่ต่อสู้ที่ซูซูต้องการท้าทายมากที่สุดในเกมโยโกฮาม่าออลสตาร์เกมเมื่อปีที่แล้วซูซูชนะจัสตินแกตลินครั้งหนึ่งแต่ซูซูไม่กล้าดูหมิ่นอีกฝ่ายเลยยังอาจไม่ใช่สภาวะการแข่งขันที่ดีที่สุดในปี1982ฮีโร่ทั้ง3และ1ใน5เสือในการวิ่งระดับการวิ่งของจัสตินแกตลินนั้นเป็นระดับสูงสุดในโลกอย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะไม่เคยทำลายสถิติโลกก็ตามแต่เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตก่อนหน้านี้เขาถูกพักงานเนื่องจากปัญหายาเสพติดในช่วงวัยทองของเขาหลังจากที่กลับมาก็ยังไต่ขึ้นไปบนจุดสูงสุดได้อีกครั้งและกลายเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งของจาเมกาไลนิ่งซึ่งคงน่าตกใจไม่แพ้กันเมื่อเปรียบเทียบกับนักวิ่งคนอื่นๆสภาพการแข่งขันส่วนตัวของแกตลินก็ถือว่าดีที่สุดเช่นกันในบรรดานักวิ่งระยะสั้นอันดับต้นๆเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ค่อยถูกมองว่าเป็นนักวิ่งระยะสั้นคนสำคัญได้รับบาดเจ็บสู้ๆอย่ายืนโง่ๆและออกกำลังกายแบบดึง 2-3 ชุดหลังจากพูดคุยกันไม่กี่คนเจงต้าเหิงก็ชี้ไปที่สู้ๆแล้วพูดโดยปกติแล้วนักกีฬามืออาชีพจะต้องมีทีมนักกายภาพบำบัดนักนวดบำบัดและหมอจัดกระดูกเพื่อบรรเทาอาการปวดทีมกรีธาก็มีอุปกรณ์ครบครันแต่พูดตรงๆเลยนะเจงต้าเหิงเก่งมากในด้านนี้โดยพื้นฐานแล้วความสำเร็จนั้นมีความสามารถและด้วยความร่วมมือของแพทย์ประจำทีมเชอร์ซิกุยปัญหาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักกีฬาที่เป็นเพียงนักกีฬาจะไม่เริ่มนวดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายแต่ส่วนใหญ่จะใช้การออกกำลังกายแบบยืดและยืดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อและร่างกายอย่างเต็มที่อากาศที่เฮลซิงกิไม่ค่อยดีนะก่อนที่ฉันจะมาฉันถามหลายๆคนว่าที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีเมื่อเห็นว่าซูซูเริ่มเคลื่อนไหวดึงเจียงต้าเหิงก็ยกมือขึ้นเพื่อช่วยเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มหวังว่าฝนจะไม่ตกอีกนี่ซีจองยังมีอาการปวดหัวเกี่ยวกับสภาพอากาศในเฮลซิงกิในช่วงนี้หลังจากวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเขาสามารถหยุดได้1วันแต่ยังมีการแข่งขันวิ่งผลัด200เมตรชายและวิ่งผลัดสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งประเภทนี้สภาพอากาศที่ฝนตกมีผลกระทบค่อนข้างมากนอกจากปัจจัยด้านสถานที่แล้วสิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจนักกีฬาที่เล่นกลางฝนและเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยโดยทั่วไปนักกีฬาจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนทั่วไปแต่ก็เหมือนกับสู้ที่มีตารางงานค่อนข้างเข้มข้นการปวดหัวเล็กน้อยและความร้อนในสมองจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเขาอย่างมากครึ่งชั่วโมงต่อมาสู้ได้พักสักพักและเพิ่มสารอาหารเล็กน้อยเพื่อเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายง่ายๆเจียงต้าเหิงจึงเริ่มนวดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อของสู้จูเอ็นเซลแจ็คสันผ่านเข้ารอบชนะเลิศวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศได้อย่างง่ายดายนี่คือผู้เล่นตัววางและเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เอาล่ะตอนนี้มันเริ่มต้นด้วยรอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศกลุ่มนี้ซูซูผู้เล่นชาวจีนจะพบกับจัสตินแกตอลินแชมป์โอลิมปิกแห่งเอเธนส์อีกครั้งซึ่งนี่ก็เป็นนัดที่3ของพวกเขาด้วยรอดูกันเฮลซิงกิเวลา 21:30 นปักกิ่งเวลา 3:30 นในสนามกีฬาโอลิมปิกรอบรองชนะเลิศของวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชายเพิ่งจบลงและเอ็นเซลแจ็คสันดารากระโดดข้ามรั้ว400เมตรจากอเมริกาชนะรอบคัดเลือกด้วยความได้เปรียบที่ชัดเจนในสนามกรีธาวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจะตามมาทันทีในลู่วิ่งในร่มในบริเวณเช็คอินหลังจากการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องแบบง่ายๆสู้ๆก็ยืนเรียงแถวร่วมกับผู้เข้ารอบสุดท้ายอีก8คนอย่างรวดเร็วสู่สนามกีฬาโอลิมปิกสนามกีฬาโอลิมปิกสว่างไสวผู้ชมทุกคนนั่งในหอประชุมอย่างปลอดภัยไม่มีใครออกจากสนามเร็วทุกคนต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมที่จะชมหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบชิงชนะเลิศ100เข้าชายในขณะที่นักกีฬาปรากฏตัวบนสนามผู้ชมทั้งในและนอกสนามก็ตอบรับด้วยเสียงเชียร์อันอบอุ่นการห้อยโหนชาย100เมตรรอบชิงชนะเลิศเป็นเกมที่สะดุดตาที่สุดในประเภทกรีธาและสนามมาโดยตลอดมันคือมงกุฎมุกในสนามและลู่วิ่งหลังจากเดินบนรันเวย์ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในที่เกิดเหตุสู้ก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยความเร่าร้อนอันเร่าร้อนที่ฝังแน่นอยู่ในใจมาเนิ่นนานพร้อมการมาถึงของการแข่งขันดูเหมือนว่าด้วยท่าพุ่งทะลักบนจอใหญ่ของกล้องทีวีและถ่ายทอดสดผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายมุ่งเป้าไปที่นักกีฬาทุกคนที่ด้านบนของหน้าจอตารางการแข่งขันชื่อและสัญชาติของนักกีฬาทั้ง8คนก็จะแสดงพร้อมกันด้วยหลักสูตรแรก DWI โทมัสจากจาเมกาเซคันเลนลีโอนาร์ดสกอตสหรัฐอเมริกาเทิร์ดโรดจัสตินแกตลิงสหรัฐอเมริกาถนนสายที่4ฟรานซิสออปิกวิรุโปรตุเกสเดอะฟิปโรดซูซูจีนซิกโรดอาซิสซาชารีกาน่าเซเว่นโรดมาร์เบิร์นตรินิแดดและโตเบโกเดอะเอโรดไมเคิลแฟลตจาเมกาเมื่อผู้ชมที่อยู่หน้าทีวีเห็นนักกีฬาทั้ง8คนอยู่หน้าเส้นสตาร์ทเสียงของหยางเจี้ยนผู้วิจารณ์ก็ถูกส่งผ่านเครือข่ายดาวเทียมไปยังหูของผู้ชมที่ยังอยู่หน้าทีวีในตอนเช้าตรู่เรียนท่านผู้ชมขอเชิญชมการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์โลกครั้งนี้คนแรกคือเดวายโทมัสผู้เล่นจากจาเมกาซึ่งเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่เกิดในปี1982เช่นกันเขาคว้าแชมป์ในรายการแพนอเมริกันเกมในปี2003จาเมกาเติบโตอย่างรวดเร็วมากจากการวิ่งระยะสั้นของผู้หญิงในช่วง8ปีที่ผ่านมาไปสู่การวิ่งระยะสั้นของผู้ชายในรอบ 2,000 ปี1ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกามีผู้เล่น2คนในรอบชิงชนะเลิศหลังจากกล้องถ่ายทอดสดนักกีฬาคนแรกที่ปรากฏตัวคือผู้เล่นชาวจาเมกาเดวายโทมัสเมื่อกล้องเล็งมาที่เขาก็ยกมือขึ้นทันทีและยิ้มให้ผู้ชมที่อยู่รอบๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจาเมกามีผู้มีความสามารถมากมายในด้านการวิ่งระยะสั้นสถิติการวิ่ง100เมตรชายที่สหรัฐอเมริกากวาดล้างมาหลายปีก็ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับการระบาดของพาเวลในปีนี้
และถึงแม้ว่าอาซาฟาพาเวลจะล้มเหลวในการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้แต่ความแข็งแกร่งของนักกีฬา2คนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ไม่สามารถประมาทได้กล้องจึงเล็งไปที่เลนที่2และ3ลีโอนาร์ดสกอตดาราชาวอเมริกันและจัสตินแกตอลินแชมป์โอลิมปิก100เมตรคนใหม่สร้างความฮือฮาในที่เกิดเหตุโมเมนตัมของแกตลินในปีนี้ก็ดีเช่นกันเขาวิ่งด้วยเวลา 9.90 วินาทีหลายครั้งแม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการวิ่งในนาทีที่ 9.80 เหมือนอย่างอาซาฟาพาเวลแต่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแชมป์ระยะ100เมตรเป็นรายการที่โด่งดังและสะดุดตาที่สุดไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามประการที่4ฟรานซิสโอบิเกโรชายที่เร็วที่สุดในยุโรปต่อหน้ากล้องมีท่าทางสง่างามและริมฝีปากของเขาก็ขยับเบาๆราวกับว่าเขากำลังนั่งสมาธิอะไรบางอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยมีอันดับหนึ่งในรอบรองชนะเลิศเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายของนักเตะรุ่นเยาว์หลายๆคนเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่แก่ในสนามวิธีที่ฮัตซูซูเมื่อกล้องเล็งไปที่ซูซูแม้ว่าหลายคนจะรู้จักเขาแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะส่งเสียงอุทานออกมาเล็กน้อยในบรรดาผู้เล่นผิวดำซูซูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในแง่ของสีผิวรูปร่างหน้าตาและชุดกีฬาและเขาก็สะดุดตาเป็นพิเศษหลายคนที่อยู่หน้าทีวีถึงกับกำหมัดด้วยกล้องในขณะนี้ความรู้สึกนี้เจ๋งมากเหตุการณ์สำคัญขนาดนี้จะมีเพื่อนร่วมชาติของตัวเองปรากฏตัวได้อย่างไรและในการแข่งขันต่างๆในตอนนี้รูปร่างของซู่ซู่ก็กลายเป็นปกติแล้วเส้นทางที่6อาซิสซาชารีนักวิ่งระยะสั้นชาวกาน่าเกิดในปี1976เป็นนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในสนามผู้เล่นที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนส์ในการแข่งขันรายการเอเธนส์กรังปรีในเดือนมิถุนายนปีนี้พาวเวลสร้างสถิติส่วนตัวได้ดีที่สุดที่ 9.99 ในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายซึ่งทำลายสถิติโลกซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเป็นอันดับ2รองจากกาน่าแทร็กที่7คือมาร์คเบิร์นแทร็กที่8คือไมเคิลแฟลตและตากล้องคนปัจจุบันก็ไม่รีรอที่จะถ่ายภาพเลยเหล่านี้ล้วนเป็นผู้เล่นที่ทรงพลังที่เกิดในปี1982และ1983ไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนพวกเขาจะระเบิดกระทันหันหรือไม่ด้วยการแนะนำข้อมูลของผู้เล่นแต่ละคนผู้เล่นในที่เกิดเหตุเดินไปมาระดมข้อต่อและกล้ามเนื้อและเตรียมการก่อนการแข่งขันครั้งสุดท้ายตามรอยของคุณหลังจากได้ยินเสียงของทุกคนเข้ามาแทนที่สู้ๆก็เริ่มมีอารมณ์อีกครั้งและเดินไปที่สตาร์เตอร์เสียงเชียร์ที่มีชีวิตชีวาและเสียงน่ารำคาญทุกชนิดเริ่มค่อยๆลดลงตามการกระตุ้นเตือนของผู้บังคับบัญชาสนามกีฬาที่มีคนนับหมื่นจ้องมองที่เส้นสตาร์ทของลู่วิ่ง100เมตรเนื่องจากเป็นงานกรีฑาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากโอลิมปิกเกมหัวใจของสู้ๆจึงปั่นป่วนเล็กน้อยในเวลานี้แต่ทันทีที่เขามุ่งความสนใจไปที่การแข่งขันระลอกคลื่นก็ค่อยๆหายไปในกล้องกวาดผู้ชมทุกคนเห็นดวงตาของสู้ๆมองไปยังเส้นชัยชั่วขณะมีความหวังเย็นชาเต็มไปด้วยความภาคเพียรและปรารถนาชัยชนะก่อนถึงเส้นสตาร์ทสู้ๆเปลี่ยนจุดโฟกัสของเท้าของเขาบนบล็อกสตาร์ทอยู่เสมอนิ้วของเขาวัดระยะทางบนเส้นทางน้ำแข็งและค่อยๆปรับตำแหน่งของเขานี่คือการต่อสู้ที่ยากลำบากฉันคิดว่าคู่ต่อสู้จะเป็นแค่แกตลินแต่การระบาดอย่างกระทันหันของโอบิกวิรุในรอบรองชนะเลิศทำให้สู้ๆตระหนักดีว่าไม่มีใครสามารถประมาทในสนามและสนามนี้ได้เขาไม่ใช่สายฟ้าจาเมกาแต่เขามีพลังที่จะเอาชนะโลกเขายังคงเป็นผู้ท้าชิงไม่มีสถิติโลกไม่มีแชมป์โลกทุกอย่างยังอยู่ในเส้นทางอยากเป็นตำนานอยากแสดงชื่อในประวัติศาสตร์กรีฑาโลกอยากคว้าเกียรติยศสูงสุดของโลกให้กับชาวจีนตอนนี้ยังไม่พอเขาต้องทุ่มสุดตัวฉากนั้นเงียบสงบผู้เล่นเข้ามาแทนที่และเกมกำลังจะเริ่มต้นแล้วสู้ๆอยู่ในบล็อกเริ่มต้นแล้วและเราหวังว่าเขาจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ได้อีกครั้งทุกคนที่ยังคงดูการแข่งขันชิงแชมป์โลกหน้าทีวีต่างค่อยๆตื่นเต้นกับการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและพวกเขาก็มุ่งความสนใจไปที่ทุกการเคลื่อนไหวของนักกีฬาอย่างกระวนกระวายใจนอกเวทีหลี่จื้อจงเม้มริมฝีปากและขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเผยให้เห็นเส้นบนหน้าผากของเขาแม้ว่าซู่ซู่จะได้พิสูจน์ระดับความแข็งแกร่งของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าและจิตใจที่มั่นคงของเขาในการแข่งขันแต่หลี่จื้อจงก็ไม่เคยผ่อนคลายเลยทุกครั้งที่ซู่ซู่แข่งขันหัวใจของเขาก็จะตึงเครียดไปด้วยกันเนื่องในโอกาสการแข่งขันที่ใกล้จะมาถึงนี้ไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบหัวใจของนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวเขาด้วยชุดเสียงพร้อมดังขึ้นซู่ซู่ก้มศีรษะลงและจ้องมองไปที่รันเวย์ที่ดูมืดมนเล็กน้อยเนื่องจากฝนตกแต่กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเขาได้รับการปรับให้อยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดในขณะนี้โผล่เกมเริ่มแล้วบนหน้าจอทีวีจู่ๆเสียงของหยางเจี้ยนก็ออกมาเสียงดังมากจนเกือบจะน่ากลัวแต่ในเวลานี้ไม่มีใครสนใจคำอธิบายนี้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่นักกีฬาทั้ง8คนที่เร่งเครื่องจักรหยุดนิ่งไปสู่ความเร็วสูงสุดในสนามปวดการต่อสู้ห้อยโหนชายชิงแชมป์โลกเริ่มต้นขึ้นในขณะนี้เริ่มต้นและเร่งความเร็วทันใดนั้นร่างกายของนักกีฬาก็เหมือนกับการระเบิดทำให้เกิดพลังอันทรงพลังอย่างยิ่งผลักร่างกายทั้งหมดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในระยะ30เมตรแรกลีโอนาร์ดสกอตได้เปรียบนักวิ่งระยะสั้นที่เปลี่ยนจากกรีฑามาสู่กีฬาประเภทบอลแล้วกลับมาจากบอลสู่กรีฑากำลังดีขึ้นเรื่อยๆเรียบง่ายรวดเร็วและทรงพลังอย่างไรก็ตามในกลุ่มนี้เขาไม่ได้ออกมาเป็นที่1ในระยะนี้ผู้เล่นจาเมกา2คนคือไวท์โทมัสและไมเคิลฟอร์และเตออไรเริ่มเร่งความเร็วเพียงพอและระยะ10เมตรก็ไม่ตกเลยแสดงให้เห็นถึงระดับความแข็งแกร่งขั้นสุดยอดทั้งคู่จะเป็น1หรือ2สถิติการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากของจาเมกาหลังจากปี2008และหลังจากนั้นความเร็วของอีก5คนในระยะนี้แทบจะแยกไม่ออกซู่ซู่อาจจะเร็วกว่าเล็กน้อยในแนวเส้นแต่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆ นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกแยะด้วยตาเปล่าเว้นแต่ว่าจะใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงเมื่อมองแอร์วอลบอลแรกผู้เล่นทั้ง8คนไม่ได้แตกต่างกันมากนักในระยะนี้กฎการทำงานของซู่ซู่และจัสตินแกตลินนั้นค่อนข้างคล้ายกันในการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วในช่วง30เมตรแรกทั้งคู่มีแนวโน้มเร่งเต็มที่มากขึ้นด้วยก้าวที่ใหญ่และทรงพลัง
เนื่องจากความสูงและขาที่ยาวของเขาโอบิกเวลูจึงเริ่มต้นได้ค่อนข้างช้าแต่หลังจากให้ความสนใจเป็นพิเศษและหลังจากการเริ่มฝึกมาหลายครั้งเขาก็ก้าวหน้าไปบ้างในระดับหนึ่งทำให้ดีขึ้นมาร์คเบิร์นและอซิสซาชารีอีกคนไม่มีทักษะการวิ่งที่ชัดเจนเช่นนี้พวกเขาเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วในครึ่งแรกแต่ในแง่ของความถี่ในการก้าวพวกเขาด้อยกว่าด้านหน้าเล็กน้อยจาก3หลังจากผ่านไป30เมตรความเร็วของนักกีฬาทุกคนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นและพวกเขาก็เริ่มวิ่งไปตามทางทันใดนั้นความเร็วของทั้งสุซูและแกตลิงก็เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันจากลำดับที่2ของระยะการเร่งความเร็วก็กระโดดไปยังตำแหน่งของลำดับแรกทันทีอันที่3ของแกตลิงอันที่5ของซูซูระหว่างทั้ง2ความเร็วของโอบิกวิรุนั้นไม่ช้าแต่ตามหลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นว้าวโอ้บรรยากาศบนเวทีลุกเป็นไฟทันทีด้วยระยะห่างหลาย10เมตรจากด้านหน้าความแตกต่างระหว่างตำแหน่งของนักกีฬา5หรือ6คนจึงน้อยมากแต่ความเร็วนั้นรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจผลกระทบ60เมตร70เมตรซีรีส์แรกของแกตลิงโอบิกวิรุและซูซูค่อยๆปรากฏให้เห็นแล้วนักกีฬา3คนที่เป็นตัวแทนของระดับสูงสุด100เมตรในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้กำลังก้าวเข้ามาจับมือกันและความเร็วของพวกเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความเร็วยังด้อยกว่าลีโอนาร์ดสกอตในเลนที่2และไมเคิลแฟลตในเลนที่8แต่ระยะนี้ในการแข่งขัน100เมตรเป็นไปไม่ได้ที่จะเปิดช่องว่างขนาดใหญ่ผู้เล่นทั้ง8คนในสนามสามารถวิ่งได้ภายใน 6.60 วินาทีที่ระยะ60เมตรฉันคิดว่าซูซูจัสตินแกตลิงและคนอื่นๆทำเวลาได้ทั้งหมดภายใน 6.50 วินาทีแม้ว่าความเร็วของคน2คนในช่วงครึ่งแรกของการวิ่ง100เมตรจะถูกควบคุมและพวกเขาก็ให้ความสำคัญกับจังหวะและความเร่งมากกว่าแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะอยู่ที่ระดับน้อยกว่า6วินาทีและ6วินาทีและการคอนโทรลแบบนี้เมื่อถึง60เมตรความเร็วก็ไม่มีทางที่นักกีฬาที่เร็วในครึ่งแรกจะตามทันได้1929399ละ2เมตรกว่าๆดวงตาของซู่ซูจับจ้องไปที่เส้นชัยที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างมั่นคงในขณะนี้เขาสัมผัสได้ถึงความกดดันของผู้เล่น2คนที่อยู่ข้างๆเขาโดยไม่ต้องสแกนจากหางตาของเขาอย่างไรก็ตามความกดดันนี้เองที่ผลักดันเขาไปข้างหน้าในขณะนี้ซู่ซู่กำลังวิ่งอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดและเต็มกำลังภายใต้การกระตุ้นของผู้เล่นที่แข็งแกร่ง2คนจิสและโอบิกวิรูความเร็วของเขาถึงขีดสุดโอบิคอวิรูก็วิ่งกัดฟันเช่นกันตั้งแต่เริ่มต้นเขามักจะตามหลังซู่ซู่และแกตลินเล็กน้อยเสมอครึ่งตำแหน่ง100เมตรนั้นสั้นเกินไปความเร็วของผู้เล่นเร็วเกินไปฉันแทบจะรอให้คุณให้โอกาสครั้งที่2แก่คุณไม่ไหวแล้วนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่โอบิกวิรูรับรู้ถึงจุดอ่อนของเขาและมักจะใช้กลยุทธ์ในการวิ่งด้วยปืนน่าเสียดายที่กลุ่มนี้คือกลุ่มสุดท้ายเป็นไปไม่ได้ที่ซู่ซูจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจและให้โอกาสเขาเหนือกว่าใบหน้ากลมๆของแกตลิงก็ดูน่าเกลียดในเวลานี้เช่นกันเขาอยู่ในจุดสูงสุดและเป็นผู้ชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์เขาไม่ยอมให้ตัวเองล้มเหลวและเขาไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้เขาคว้าแชมป์วิ่ง100เมตรจากมอริสกรีนสปรินเตอร์รุ่นก่อนเมื่อปีที่แล้วเดิมทีเขาเป็นนักกีฬาสตาร์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดแต่ความรุ่งโรจน์นี้อายุไม่ถึง1ปีและรัศมีของเขาก็ดูหม่นหมองเล็กน้อยภายใต้ผลงานทำลายสถิติของพาวเวลที่อำลาจากกรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกปีที่แล้วตอนนี้พาวเวลเป็นชายแห่งปีอย่างไม่มีปัญหาในการวิ่ง100เมตรชายเจ้าของสถิติโลกและการจัดอันดับคะแนน IAAF อันดับต้นเขาต้องการไล่ตามคว้าแชมป์เพื่อพิสูจน์ตัวเองใครเป็นคนแรกและใครเป็นแชมป์นี่เป็นข่าวที่คนธรรมดาให้ความสนใจเรื่องสมรรถภาพทางกายและสื่อก็ไล่ตามข่าวร้อนจัสตินแกตลินผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรู้ความจริงผู้คนจะจดจำเฉพาะที่1และแชมป์เท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะถูกละเลยอย่างง่ายดายเว้นแต่เขาจะมาจากประเทศอย่างซู่ซู่ซึ่งมีระดับลู่วิ่งต่ำโดยเฉพาะประเทศที่มีระดับการวิ่งของผู้ชายค่อนข้างต่ำและประเทศนี้มีตลาดขนาดใหญ่และมีความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์เหมือนวีรบุรุษของชาติไม่อย่างนั้นเขาความเฉพาะเจาะจงยังไม่เพียงพอ80เมตร90เมตรการแข่งขันเข้มข้นขึ้นสู้ๆอยู่ในเลนที่5และวิ่งไปที่ตำแหน่งแรกแล้วจัสตินแกตลินอยู่ข้างหลังเขาโอบิเก้อยู่ข้างหลังเขาและไมเคิลแฟลตซึ่งแซงหน้าลีโอนาร์ดสกอตก็อยู่ข้างหลังเขาแกตลินอ้าปากค้างและไล่ตามอย่างแรงเขามีชื่อเสียงในด้านก้าวย่างสูงและจังหวะสูงเขามีความแข็งแกร่งเต็มที่ในครึ่งกลางและครึ่งหลังแต่ตอนนี้ตามไม่ทันและเลนที่4โอบิคอเวลูกัดริมฝีปากบีบทุกศักยภาพในร่างกายอยากโต้กลับทันใจเหมือนรองชนะเลิศแต่จุดสิ้นสุดอยู่ในสายตาผู้วิจารณ์ในสถานที่อย่างเจ้นมีอารมณ์อย่างมากและเสียงของเขาก็เฉียดคมและกรีดร้องเหมือนเด็กผู้หญิงซู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 และแกตลินเป็นคอและคอซูซูเหนือกว่าซูซูอยู่ในขณะนี้มันเป็นที่แรกซูซูวิ่งก่อนซูซูอันดับหนึ่งซูซูเป็นคนแรกซูซูชนะซูซูทำลายสถิติเอเชียอีกครั้งเมื่อ3คำสุดท้ายอันดับหนึ่งถูกตะโกนออกมาผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนที่อยู่หน้าทีวีได้ยินเสียงของหยางเจ้นแหบห้าวแต่ความตื่นเต้นในคำพูดเหล่านั้นแทบจะเหมือนกับว่ามันพุ่งออกมาจากทีวี9วินาที84ชนะหลังจากที่สู้ๆข้ามเส้นชัยโดยดูผลการแข่งขันบนกระดานนาฬิกาจู่ๆหัวใจของเขาก็รู้สึกเหมือนกับทั้งไดนาไมท์ที่ถูกสำรองไว้เป็นเวลานานและความสุขนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกมาในเวลาเดียวกันเขาเอาชนะจัสตินแกตอลินเอาชนะโอเบกเวลูแชมป์2คนและรองแชมป์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เอเธนในช่วงเวลาและสถานที่ประวัติศาสตร์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เขาแซงหน้าไปแล้วในนาทีที่9วินาที84สู้ๆแทบไม่ได้คิดว่าเขาจะวิ่งออกไปได้อย่างไรครั้งสุดท้ายที่เขาวิ่งเร็วที่สุดคือเพียง9วินาที87และขณะนี้ช่วงเวลานี้เขาก็ทะลุผ่านตัวเองอีกครั้งภายใต้การกระตุ้นของผู้เล่นที่ทรงพลังทั้งสองเขาเกือบจะมุ่งมั่นเต็มที่โดยไม่หย่อนเลยแม้แต่น้อยหมดเรี่ยวแรงทั้งหมดและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะมีเพียงคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่สามารถเอาชนะตัวเองได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเหนือคู่แข่งเหนือตัวคุณเองสู้ๆอ้าปากแล้วตะโกนขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นจึงเปิดแขนแล้ววิ่งไปรอบๆสนามกีฬาโอลิมปิกอย่างดุเดือดในขณะนี้ช่างภาพสื่อที่กล้าหาญหลายสิบคนรีบวิ่งเข้ามาจากพื้นที่สื่อโดยมีกล้องและกล้องอยู่บนไหล่ของพวกเขา
นักข่าวหน้ากล้องรุ่นยาวคนหนึ่งถึงกับหยิบกล้องและเดินตามขั้นตอนการวิ่งของสู้สู้ขณะวิ่งและยิงปืนทำให้ผู้คนสงสัยว่านักข่าวจะตามทันแชมป์โลกความเร็ว100เมตรทันได้อย่างไรฉันชนะฉันเป็นแชมป์โลกสู้สู้นักข่าวที่วิ่งไปกับสู้สู้ทักทายเขาเสียงดังราวกับจะหยุดเขาสู้สู้ตื่นเต้นชักธงชาติบนชุดกีฬาที่หน้าอกซ้ายชี้แล้วตะโกนจีนต้องชนะเมื่อสู้สู้เข้าเส้นชัยกระทันหันเสียงโห่ร้องของผู้ชมนับไม่ถ้วนก็ดังขึ้นราวกับฝนตกหนักในระหว่างพิธีเปิดเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้คนหลายหมื่นคนลุกขึ้นจากที่นั่งพวกเขาได้เห็นการต่อสู้ราวสำหรับออกกำลังกาย100เมตรชายซึ่งเป็นหนึ่งในระดับที่สูงที่สุดในโลกและผลลัพธ์ก็เกินความคาดหมายของพวกเขาข้างสนามกีฬาหลี่จื้อจงกระโดดขึ้นมาทันทีที่สู้สู้ข้ามเส้นชัยและตะโกนใส่คนที่อยู่ข้างหลังเขาชนะสู้สู้เป็นคนแรกแชมป์พวกเราคือแชมป์สมาชิกในทีมทุกคนกรีดร้องในขณะนี้พวกเขาเป็นสมาชิกของทีมสู้พวกเขาไม่เหมือนลาวลี่ไม่แน่ใจแต่ในขณะนี้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศสู้สู้ได้ขจัดความคิดของทุกคนด้วยแชมป์แชมป์โลกนี่คือจีนไม่ใช่แชมป์100เมตรคนแรกนับตั้งแต่เอเชียเข้าร่วมงานวิ่งสายฟ้าแดงสายฟ้าเอเชียห้อยโหนจีนคู่ควรกับชื่อนี่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแต่เป็นการแข่งขันกรีฑาระดับสูงสุดของโลกที่ IAAF ยอมรับที่นี่จีนให้กำเนิดแชมป์สปรินต์โลกคนแรกผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนที่กำลังดูเกมอย่างประหม่าอยู่หน้าทีวีต่างก็กรีดร้องในขณะนี้และบางคนถึงกับโผล่หัวออกไปนอกหน้าต่างและบนระเบียงตะโกนเสียงดังว่าเราคือแชมป์โลกเวลานี้ใครจะสนแล้วว่าจะรบกวนคนอื่นหรือเปล่าแค่อยากระบายความปีติยินดีความตื่นเต้นแค่อยากบอกว่าพวกเราชาวจีนเป็นนักวิ่งระดับโลกคนแรกในงานเดียวแชมป์เมื่อกี้นี้เองเกิด